ชาชน NBT Not ช่อง11การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเจ้าตอนรับเข้าสู่เจ้านี้ที่ภาคเหนือครับที่เราจะมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทาง NBT North Digital TV ช่อง11นะครับเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์เนาะเป็นช่วงพิเศษของทาง NBT North นะเจ้าตอนนี้ที่เราอยู่ก็คืออาคารสำนักงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยนะครับน้ำเข้าบริเวณพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีฝนตกซุยๆลงมาอย่างที่เราหันภาพมุมสูงเนี่ยนะครับท้องฟ้าเมืองเชียงใหม่ในเช้าวันนี้ก็ยังคงมืดครึ้มกันอยู่นะครับในขณะที่รถราทางถนนด้านหน้าแทบจะบ่สามารถเคลื่อนไปที่ไหนได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมขึ้นสูงนะครับเนาะเจ้าเฮาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่มาตั้งแต่ตะวาแล้วใช่ครับเจ้าแล้วก็ตะคืนทั้งคืนเหมือนกันแม่นเพราะว่าเปิ้นบอกว่าปริมาณน้ำนะเจ้าที่จุด P1 ที่สะพานนวรัตน์เนี่ยพีคสูงสุดก็คืนนี้ประมาณตี 2 ตี 3นะครับที่มันทรงตัวอยู่นะครับอยู่ที่4 เมตร 93 เซนติเมตรถ้าจะว่าไปแล้วก็อาจจะสูงปีกว่าปี54ไปน้อยหนึ่งนะครับน้อยเดียวนะเจ้าปี54นี่เปิ้นบอกว่าสูงสุดนะเจ้าเกิดวิกฤตเนี่ยก็คือ4เมตร90แม่นครับแต่ว่าแต่คืนนี้นะเจ้าสูงสุดอยู่ที่4เมตร93ใช่ครับแต่นี้นะครับเป็นข่าวดีที่ว่าน้ำเริ่มลดลงแล้วเนี่ยนะครับลดลงจากที่ระยะพีคสุดๆ4เมตร93เซนติเมตรเหลือตอนนี้4เมตร86เซนติเมตรนะครับเนาะลดลง7เซนติเมตรเราก็หวังว่าปริมาณน้ำในเจ้าในระดับน้ำปิงเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆสถานการณ์ก็จะคลี่คลายกันไปได้ใช่แต่ก็ยังถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะเจ้าเพราะว่าหลายๆพื้นที่ที่เป็นแจ้งเข้ามานี่น้ำท่วมหลายพื้นที่ซ้ำพองนี่ก็บอกว่าบ่เคยเกิดขึ้นเหมือนกันแม่นครับบัดเดี๋ยวนี้บ้านที่ตี้เต็มนักยิ่งขึ้นนะครับน้ำก็จะไปได้ค่อนข้างลำบากเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ทั้ง6โซนนะครับลามเข้าไปสู่โซนที่7เนี่ยหลายพื้นที่ก็ถูกน้ำท่วมมาแล้วนะครับบอกว่าจะเป็นโซนที่1นี่ท่วมตั้งแต่ช่วงฝ่ายตะวันนี่แล้วนะครับเนาะโซนที่2นะครับเจริญประเทศมงฟอดปฐมป่าไม้กับท่วมตั้งแต่ตะวันแล้วนะครับรวมไปถึงป่าพร้าวนอกโซนที่3แถวบ้านเด่นไฟฟ้าบ้านเด่นหมู่บ้านจินดานิเวศก็ท่วมไปแล้วนะครับโซนที่4นะครับแถวห้างริมปิงซุปเปอร์สโตร์แถวตลาดทองคำนะครับค่ายกวิละก็น้ำท่วมไปแล้วโซนที่5นะครับกาดหนองหอยถนนก๊อกลางโรงเรียนมงฟอดโรงเรียนกวิละนะครับโรงเรียนปิดแล้วศาสตร์หลวงตั้งแต่ตะวันแล้วแม่นครับเพราะว่าน้ำท่วมโรงเรียนก็ต้องปิดนะครับเพื่อความปลอดภัยโซนที่6นี่ของเฮามันก่อนโซนที่6เป็นของเฮานะครับ
ก็น้ำท่วมนะครับเนาะก็คือย่านถนนประชาสัมพันธ์นะครับโรงพยาบาลแม่และเด็กนะเจ้าไปจนถึงแยกละแกงถนนละแกงครับคลองเชื่อมต่อไปกับทางสี่แยกบัวระวงเนาะใช่ๆครับคลองแม่ข่าทางหลังนี่นะครับที่จุดต่ำๆใกล้ๆทางหัวฝายนี่นะก็มีน้ำท่วมนะครับเนาะเจ้าเนี่ยก็ถือว่าพื้นที่นี้มันหนุนกันใช่ไม่ใช่เฉพาะอันน้ำปิงตะอันน้ำฝนที่ตกลงมาเนาะอย่างเช่นที่ใกล้ๆสี่ปิงเมืองครับกาดก้อมเนี่ยก็หนุนเข้ามาเหมือนกันแม่นแม่นครับเจ้ามีหลายปัจจัยที่ทำให้น้ำแม่นครับหลายคนก็บอกว่าเอ้ยเฮาก็อยู่ไกลน้ำปิงนี่อย่างน้ำท่วมมันมาตั้งต้อมันมาตั้งต้อมันพุดขึ้นจากต้อนะครับที่ไหนเป็นพื้นที่ต่ำน้ำปิงมันก็จะพุดขึ้นออกมาจากต้อก็เลยทำให้เกิดท่วมขึ้นมาเนี่ยนะครับเนาะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะพื้นที่แห่งนี้สำนักงานเฮาค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงสูงกว่าถนนจัดนักนะครับตังหงยาแม่และเด็กที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะต่ำกว่านี้แหมตอนนี้น้ำไปขังอยู่เป็นนั้นเมตเป็นเมตปลายพุ่นนะนะครับเจ้าแต่ทุกคนนั่นหูนะเจ้าว่าระดับน้ำน่าจะมาเมื่อใดก็ได้มีการเกียมความพร้อมเหมือนกันอย่างที่เฮาหันเนาะรถยนต์ต่างๆเฮาก็จะไปจอดที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะเจ้ามาเฮ้อน้ำได้ท่วมถึงความเสียหายก็จะไม่ได้เกิดขึ้นนะเจ้าฝั่งตรงข้ามเฮาก็มีกระสอบทรายไปกั้นก็พอบรรเทาได้พ่องแต่พอรถมาเนี่ยนะครับมันก็จะปึ้งไปพ่องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าบัดจำเป็นมาต้องขับขี่รถไปตั้งใดนะครับขอเฮ้ออยู่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่กับตี้กันแล้วกันนะครับเนาะมีรายงานเข้ามานะครับตอนนี้เมื่อเวลา8โมงตอนนี้ระดับน้ำปิงลดลงแหม2เซนติเมตรนะครับอยู่ที่4เมตร84เซนติเมตรนะครับลดลงจากชั่วโมงก่อน2เซนติเมตรก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับข่าวดีเหมือนกันเจ้าสถานการณ์ที่อื่นๆเป็นยังไงพ่องนะเจ้ามีผู้สื่อข่าวของเฮาเนาะเข้ามาในสถานีมาได้แต่ก็อยู่ภายนอกครับรายงานเหตุการณ์เข้ามานะเจ้าภาพบรรยากาศในแต่ละพื้นที่ตอนนี้เฮาวางไว้หลายจุดเหมือนกันแต่จุดหนึ่งนะเจ้าผู้สื่อข่าวของเฮาคุณธีรพงษ์เนาะอยู่ตั้งใดหาคุณธีรพงษ์เนี่ยบอกว่าจะอยู่แถวๆเจียงใหม่แลนด์นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อประสานไปนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีประจำอยู่ที่ทางสันปะคอยสันปะคอยสันปะคอยก็มีก็เดี๋ยวสันปะคอยคุณผู้ชมแจ้งมาตั้งเมื่อคืนละว่าน้ำขึ้นนะเจ้าใช่ครับทีมงานครับมีภาพในกลุ่มไลน์นะครับมันมีภาพจากสี่แยกทุ่งโฮเทลนะครับตั้งปุ้นก็มีน้ำท่วมเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพอันอย่างก็สามารถขึ้นมาได้เลยนะครับจะได้ดำเนินการหลายคนก็จะได้หันเนาะในแต่ละพื้นที่ที่ตะวันท่วมแล้วตอนนี้ก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่ครับเจ้าซึ่งสถานการณ์ตั้งปุ้นนั่นนะครับหน้าสถานีรถไฟนะครับหน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับตั้งปุ้นนี่น้ำก็เริ่มแผ่เข้าไปท่วมแล้วนะครับก็ยังมีรถบางส่วนที่เคลื่อนมาอยู่นะครับเนาะเฮาก็จะหันเนาะฟ้านี่ก็ยังครึ้มอยู่เหมือนที่เฮาหันเจ้านี้ก็เหมือนกันนะเจ้าครับท้องฟ้าครึ้มก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงหลายคนก็บอกว่าโอ้ยังอีแล้วน้ำจะลดลงไปได้นักกะเพราะมันเตื่อมมาแหมใช่ติ๊กๆเลยนะเจ้าครับระดับน้ำปิงที่เพิ่มสูงขึ้นนี้มันก็คือเกิดขึ้นจากที่ฝนตกหนักเนี่ยครับโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำไปตังน้ำไหลลงน้ำแม่แตงไหลเข้าผ่านตัวเมืองเจียงใหม่นะเจ้าก็เลยทำให้มีผลกระทบในเขตตัวเมืองก็เรียกว่าผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองเจียงใหม่ครับท่านผู้ชมครับในตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเฮานะครับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระนะครับได้จากรายงานอยู่ที่หน้าเจียงใหม่แลนด์นะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเจอเลยครับสวัสดีเจ้าเจอเจ้าเสียงไม่ค่อยดังเลยนะครับมันฟังไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนมหิดลนะครับฝั่งขาเข้าเมืองนะครับหน้าหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่น้ำเนี่ยท่วมยากพอสมควรเลยนะครับเมื่อวานนี้น้ำยังไม่เข้าเชียงใหม่แลนด์นะครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนเนี่ยประมาณ3ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยเริ่มมีน้ำเข้ามาแล้วนะครับตามระดับที่บอกว่าตอนตีสามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.93 เนี่ยน่าจะท่วมสูงตอนนี้นะครับถนนมหิดลฝั่งนี้นะฮะก็ท่วมนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล้องให้ดูครับนะครับก็บรรยากาศบนถนนมหิดลตอนนี้นะครับก็คือมีพี่น้องประชาชนนะครับเดินเท้ากันค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ารถที่เอามาจอดเนี่ยบางส่วนจมน้ำไปแล้วนะครับตรงนี้คือหน้าหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์นะครับรถเนี่ยวิ่งได้เฉพาะเลนขวาสุดเท่านั้นนะครับ
รวมถึงที่สี่แยกแอร์พอร์ตหรือว่าสี่แยกสนามบินเมื่อเช้านี้เนี่ยถ้าวิ่งมาจากทางถนนหมายเลข108เชียงใหม่พอร์ตเนี่ยนะครับจะไม่ให้เลี้ยวเข้ามาทางถนนมหิดลด้านขวานะครับเขาจะบังคับให้ออกไปทางคูเมืองหรือว่าไปทางกองบิน41เท่านั้นนะครับเพราะว่าการจราจรช่วงนี้ติดขัดมากๆนะครับอย่างที่เห็นนี่เลยครับว่ารถเยอะพอสมควรแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยกำลังวัดใจอยู่หน้าด้านหน้าเนี่ยนะฮะกำลังวัดใจอยู่ว่าจะเข้ามาดีหรือเปล่านะครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับที่หน้าหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์เนี่ยมีคนเดินเข้าออกเรื่อยๆเลยนะครับเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็ทะลุมาจากถนนช้างคลานที่มีชุมชนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีหลายท่านเนี่ยจูงรถออกมาและรถจักรยานยนต์เพื่อเอามาหนีน้ำแล้วก็มีเรือที่ใช้สัญจรไปมาอยู่ภายในด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ภาพรวมบริเวณถนนมหิดลตอนนี้ก็ค่อนข้างวิกฤตทีเดียวนะครับหลังจากที่ระดับน้ำเนี่ยแม้ว่าจะลดลงแล้วเหลือประมาณ4เมตร88เซนก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังคงค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับเจ้าก็ถือว่ายังน่าเป็นห่วงครับคือตอนนี้นะครับบาสถานการณ์ภาพรวมของจุดนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรถเข้าออกตลอดเวลานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเข้ามาดูรถที่อยู่ที่สะพานภาค5นะครับซึ่งถ้ามองจากตรงนี้ไปเนี่ยสะพานภาค5ยังไม่ท่วมนะครับยังข้ามได้อยู่แต่ว่ารถที่จะไปได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นรถจักรยานยนต์ที่อยู่เลนขวาเท่านั้นหรือว่าขับตามรถใหญ่เท่านั้นนะครับไม่งั้นก็อาจจะมีปัญหารถดับได้ตามเส้นทางตลอดทางเลยนะครับทีนี้ใช้รถใช้ถนนผ่านไปทางเชียงใหม่แลนด์แถวถนนมหิดลนะครับก็ต้องระมัดระวังกันตัวเองเดี๋ยวคุณอุ้ยก็ติดตามจุดอื่นๆแล้วก็รายงานเข้ามาให้เราได้รับทราบกันต่อนะครับเน้อครับยินดีจัดมากเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะมีผู้สื่อข่าวในแหมหลายจุดนะครับซึ่งจะได้ลงพื้นที่ไปแต่ๆรายงานสภาพสถานการณ์ในตอนนี้ให้หมู่เฮาได้รับทราบกันนะครับในช่วงของรายการก็ติดสถานการณ์น้ำมองเช้านี้ที่ภาคเหนือพิเศษเลยเนาะนะครับเฮามีภาพมุมสูงตัวก็จะหันชัดเจนตัวนะเจ้าว่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นวงกว้างขนาดไหนใช่ครับหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยมันเทียบเท่ากับปี54ก่อครับใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกันเพิ่มๆก็อาจจะน่ากว่าน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าระดับน้ำสูงมาแหม3เซนถ้าเทียบกับปี54พอภาพมุมสูงจากสำนักงานของ NBT ของเฮาเนี่ยนะครับจะหันว่าถนนประชาสัมพันธ์ตั้งลุ่มฮะนะก็มีน้ำหมดเลยนะครับเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่6นะครับโซนที่6เพราะปั้นโซนที่1ถึง7เนี่ยเนาะโซนนี้โซนที่6ก็ยังท่วมถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นส่วนที่อยู่มุมจอตั้งลุ่มโลโก้ของ NBT Not เนี่ยนะครับนะก็จะเป็นฮงยาแม่และเด็กนะครับแม่นเจ้าเนี่ยโดนน้ำท่วมค่อนข้างหนักเพราะว่าพื้นที่เปิ้นเป็นลุ่มต่ำนะครับพื้นที่ของโรงยาแม่และเด็กเนี่ยตอนแรกเปิ้นเป็นศูนย์ในการช่วยเหลือเนาะผู้ป่วยต่างๆแต่ว่าตอนนี้อาจจะได้รับผลกระทบตัวอันนี้บริเวณหน้าสำนักงานอาคารของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะเจ้าครับแต่ว่าหน่วยงานต่างๆเปิ้นก็ยังคงให้ความช่วยเหลืออยู่ถ้าใครเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ป่วยเนาะที่อยู่ในบ้านต้องการความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงไม่ยิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยฉุกเฉินนะเจ้าในพื้นที่เนี่ยยังสามารถโทรศัพท์สายด่วนได้นะเจ้า0657424300 0657424300ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าอันนี้เป็นเบอร์ความช่วยเหลือเร่งด่วนทางด้านของสุขภาพนะเจ้าซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นกับบูรณาการหลายโรงยาเพราะว่าจะเป็นโรงยาประสาทตัวนะเจ้าสำนักงานสาธารณสุขต่างๆนะเจ้าโทรไปได้มีท่านผู้ชมนะครับรายงานเข้ามาบอกว่าถนนเลียบทางรถไฟนะครับมีน้ำท่วมแล้วแต่ว่าก็ยังสัญจรไปได้อยู่ต้องใช้ความระมัดระวังตัวเนอร์ถนนหน้ามหิดลเนี่ยสามารถจะผ่านไปได้นะรถน้อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็วงแหวนรอบ3เป็นบอกว่าน้ำยังบัดท่วมนะครับเนอร์มช.ประกาศ Work From Home นะครับในช่วงนี้ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมเปิ้นก็ไม่อยากจะให้คนออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าสัญจรไปนักเนี่ยนะครับก็ประกาศ Work From Home นะครับเน้อเจ้าเนื่องจากว่าเฮาก็มีประกาศเนาะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาว่าระดับน้ำ
ก็ยังคงต้องมีการคาดการคาดเดากันอยู่ในเรื่องของการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงมันมีปัจจัยทั้งเรื่องของฝนและก็น้ำสาขาต่างๆที่ยังคงจะไหลลงมาตัวครับก็บอกกึดเหมือนกันนะว่าปีนี้เนี่ยจะมีน้ำท่วมเหมือนปี54เนาะเขาก็กึดว่าโอ้เปิ้นก็มีการเสริมพนังกั้นน้ำค่อนข้างสูงแล้วนะครับมีระบบการบริหารจัดการการแจ้งเตือนภัยจัดดีแล้วนะครับแต่ว่ามวลน้ำปริมาณน้ำมันนักตะแต่นะครับมีฝนตกเติมลงมาแหมก็เลยทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมแผ่ขยายกว้างขึ้นนะครับเจ้าอย่างที่หลายๆคนได้ติดตามสถานการณ์เนาะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างของตะคืนนี้คือเป็นมวลน้ำก้อนที่2เนาะรอบแรกเขายังว่าพอรับได้แต่พอรอบที่2มานี่โอ้มันหนักกว่าเก่านะเจ้าซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่1เปิ้นก็บอกว่าเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่แตงแล้วก็น้ำเนี่ยก็เข้ามาในเขตเมืองตะคืนนี้เปิ้นก็เตรียมความพร้อมนะเจ้าเอิญประกาศกันเต็มที่นะเจ้าในแต่ละโซนนั้นเฝ้าระวังพี่น้องประชาชนก็โทรศัพท์มาเนาะหลายๆที่บอกว่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วแต่ว่ายังฮับได้และหลายคนก็บ่ได้ฮับผลกระทบเพราะว่ามีการเตรียมตัวกันไว้ก่อนนะเจ้าทีมงานของเฮาบางส่วนเนี่ยนะครับเนาะที่ไปพักอยู่ต่างนอกเนี่ยนะก็สามารถเข้ามาได้วันนี้ทีมงานของเฮานี่ก็ไม่จำนวนจำกัดแต่เฮาก็จะรายงานบรรยากาศเปลี่ยนให้คนที่อยู่นอกสถานที่เป็นผู้รายงานข่าวเข้ามาเนาะทีมงานตั้งบนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าประสานตั้งเขื่อนแม่งัดได้นะครับสอจอด้วงนะครับตะคืนผมเขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ใกล้ๆเบอร์ประสานโทรศัพท์ท่านก็สามารถที่จะประสานนะครับแล้วก็สอบถามเปิ้นฮึกรรมว่าสถานการณ์น้ำตั้งตอนบนนะครับตังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมันล้นสปรินเวย์มาก่อและเป็นจะได้กันพ้องนะครับเดี๋ยวจะได้ประสานกันไปนะครับช่วงนี้เขาก็จะขึ้นภาพจอ2จอเนาะจะได้หันกันว่าสภาพน้ำท่วมเป็นจะได้กันพ้องนะครับและทีมงานของเราหลายที่หลายแห่งก็รายงานเข้ามาเปิ้นบอกว่าปริมาณน้ำปิงนะครับที่จุดสะพานมิตรภาพบ้านโป่งทรายมูลเขตรอยต่อระหว่างบ้านโป่งตำบลแม่แฝกสันทรายแล้วก็ที่บ้านทรายมูลตำบลปองแยงแม่ริมเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำสูงขึ้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรถึง2ฝั่งแม่น้ำปิงตั้งแต่ช่วงบ่ายตะวันนี้จนถึงบัดเดี๋ยวนี้นะครับน้ำเริ่มลดลงพ่องนะครับแต่ก็ยังมีปริมาณสูงอยู่นะครับกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับแถวสันทรายแม่ริมหอยต่อตังปุ้นนะครับเนอะเจ้าหลายคนก็กังวลเนาะเพราะมีข่าวเรื่องของน้ำแม่งัดมันปล่อยน้ำกันหรือยังได้จะมีผลกระทบมานะครับคืนนี้ก็ได้ติดตามยังใกล้ชิดจนถึงตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งตีสองเนาะปั้นบัดได้ปล่อยนะครับถ้ามันจะล้นก็คือล้นสปริงเวย์ที่มันระบายนะครับแล้วมันล้นมันก้อยๆล้นนะมันก้อยๆล้นมันใจแบบว่ามันประชดพระออกมาคำเดียวนะครับอาการของน้ำที่มันล้นเนี่ยนะครับเนาะนี้ก็ได้ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเปิ้นก็มาเยี่ยมเพื่อกำลังใจนะเพราะเปิ้นรู้ว่าทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็น่าจะเกิดน้ำท่วมเพราะเปิ้นมีการคาดการณ์มีการวิเคราะห์ไว้แล้วเนาะเปิ้นก็มาเยี่ยมเพื่อกำลังใจว่าต้องสู้ๆเนอะแล้วก็จะได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆความช่วยเหลือจะยังได้ยังได้พ่องเนาะจะได้สั่งการได้อย่างเต็มที่ตัวต้องลงมาหันพื้นที่ก่อนแล้วเขาจะได้สั่งการได้นะครับเนาะแต่วันนี้เปิ้นกลับมาที่จุด P1 นะครับที่ขัวนวรัตน์นะครับได้รับทราบข้อมูลต่างๆของแม่น้ำปิงนะครับแล้วก็ได้อู่ได้จ๋าไปในหลายจุดไปตั้งแขวงกวิละนะครับติดตามสถานการณ์ผ่านกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครเชียงใหม่โดยนะครับแล้วก็มีหลายฝ่ายตึงนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ตึงผู้ว่าก็มาฮือข้อมูลนะครับแล้วก็เดินทางไปกวดในหลายๆจุดที่สาระอเนกประสงค์บ้านเด่นแขวงกวิละนะครับแต่วันนี้มีพี่น้องมารอรับตรวจสอบสายค่อนข้างมากนะครับเนี่ยอันนี้ก็ที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้ไปกวดดูตะวันนี้ตะวันนี้น้ำเข้าแล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นต้องใช้รถบรรทุกของปภ.เลยนะรถสูงๆนะครับเนาะตั้งบ้านเนี่ยนะครับถ้าจะโทรมารายงานสถานการณ์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะโทรมาได้เนอ053-284-178นะครับ053-284-178ตอนนี้เราจะมีรายงานจากคลองแม่ค่านะครับเนาะเจ้าแต่เดี๋ยวท่านอนุทินที่ตะวาที่เปิ้นมาเนาะอยากจะเฮือข้อมูลคุณผู้ชมหน่อยเพราะว่าเปิ้นได้ไปกวด
ในหลายๆพื้นที่นะเจ้าบอกว่าจะเป็นจุด P1 ที่สะพานนวราชนะเจ้าอันนี้ก็ได้รับรายงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนาะในแนวทางของความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบโดยอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะเจ้าและก็เปิ้ลก็ยังได้ไปที่แขวงกาวิละเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์วงจรปิดของเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งจะหื้อหันนะเจ้าว่าสภาพน้ำท่วมน้ำขังในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นจังใดพ่องนะเจ้าพี่น้องประชาชนจำนวนมากก็ได้เข้ามารับกระสอบทรายไปจำนวนมากเหมือนกันเพื่อไปเสริมนะเจ้าในการป้องกันและก็ให้กำลังใจว่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ตัวการเจ้าครับแฮมจุดหนึ่งที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ไปติดตามกันนะครับเป็นบรรยากาศสดๆเลยที่คลองแม่ข่าซึ่งทีมงานของเราเนี่ยนะครับก็ได้ไปประจำอยู่ที่ห้างจะได้เคลื่อนไปดูบรรยากาศในจุดต่างๆนะครับแถวคลองแม่ข่านะครับถ้าพร้อมแล้วก็สามารถที่จะส่งภาพมาได้นะครับจะได้ให้ได้ติดตามกันนะครับวันนี้ทีมข่าวของเรากระจายไปหลายจุดแล้วครับนี่ก็เป็นคลองแม่ข่าที่เป็นโอตารุเมืองไทยหลายๆคนชอบมาแอวกันเนี่ยนะครับวันนี้น้ำขึ้นนะครับน้องนัทประจำการอยู่ที่ฮั่นเจิญได้รายงานเลยนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีคุณสุรชัยและคุณปานิสานะครับตอนนี้บริเวณคลองแม่ข่านะครับผมนะระดับน้ำนะครับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะครับจนล้นคลองแล้วนะครับผมแล้วก็ชาวบ้านหรือร้านค้าต่างๆก็ปิดทำการเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นบริเวณสะพานสีเหลืองนะครับตอนนี้นะครับบริเวณสะพานตรงจุดนี้ระดับน้ำนะครับกำลังจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับจนถึงตัวสะพานแล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปชมนะครับด้านในนะครับบริเวณกลางคลองแม่ข่านะครับหรือว่าคลองโอตารุเชียงใหม่ตอนนี้ระดับน้ํานะครับผมถ้าเดินเข้ามาบริเวณนี้นะครับจะอยู่ที่บริเวณครึ่งแข้งนะครับผมก็ยากลําบากเหมือนกันนะครับในการที่จะเดินเข้ามานะครับเราเดินเข้าไปชมข้างในเดินเข้าไปชมตรงบริเวณจุดที่เป็นไฮไลท์หรือจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาถ่ายรูปนะครับก็เป็นบริเวณสะพานสีเหลืองของคลองแม่ข่าบริเวณนี้นะครับผมโอเคนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับจะเห็นได้ว่าระดับน้ํานะครับจะถึงบริเวณใต้สะพานแล้วนะครับซึ่งท่วมเยอะจริงๆนะครับสูงมากสูงมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับค่อยๆเดินนะครับมีชาวบ้านชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ก็สัญจรนะครับก็อาจจะเป็นการเดินแล้วก็ขี่จักรยานเข้ามานะครับครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายบนสะพานให้ดูนะครับว่าบรรยากาศบริเวณท้ายคลองแม่ข่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้มวลน้ำยังมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมนี่ครับผมสังเกตว่าจุดที่น้ำขึ้นมายังมีน้ำกระแสน้ำมาอย่างมหาศาลนะว่ามากมายนะเพราะว่ามีการไหลลงมาจากถนนบริเวณถนนประชาสัมพันธ์ทางด้านหน้านะครับผมมีน้ำเยอะเลยนะพี่ครับน้ำเยอะมากครับผมแต่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้นะครับยังสามารถเดินเข้าออกกันได้นะครับผมแต่บริเวณตรงกลางของคลองแม่ข่าเนี่ยยังไม่สามารถที่จะครับอันนี้ก็เป็นสภาพที่คลองแม่ข่านะครับนอกแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับน้ำแม่ข่ามันระบายลงแม่น้ำปิงค่อนข้างลำบากเพราะว่ามีปริมาณสูงมันก็เลยทำให้น้ำคลองแม่ข่านั้นยิ่งเพิ่มสูงขึ้นในลักษณะที่หองหันนะครับเนอะเจ้าจากที่หลายๆคนไปแอวเนาะก็จะหันว่าน้ำแม่ข่าเนี่ยปริมาณน้อยแล้วก็อยู่ลุ่มปุ้นตอนนี้ขึ้นมาท่วมแผ่วถนนที่เฮาเตลแอวกัดร้านค้าต่างๆตอนนี้พี่น้องชาวบ้านเพื่อก็ปิดร้านกันแล้วนะเจ้าน่าจะได้มีการขนเข้าขนครัวขึ้นสูงแหมน้อยแต่ยังหันคนเข้าออกนะเจ้าไปได้อยู่ก็อาจจะต้องไปธุระปะปังไป
ซื้อของกินของว่าอย่างตัวเนาะถ้าคลองแม่คาน้ำขึ้นขนาดนี้เนี่ยนะครับแถวๆกาดก้อมรวมไปถึงย่านสีปิงเมืองเนี่ยน้ำก็จะต้องท่วมสูงอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตําปุ้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างต่ำนะครับโซนอยู่ในโซนที่6แม่นครับโซนที่6นะครับเชื่อมต่อไปตังปุ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันตัวเองกันแล้วกันนะครับพอน้ำขึ้นสูงแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของไฟฟ้าตอนนี้หลายจุดมันมีการตัดไฟฟ้าไปพ่องแล้วแต่แหมหลายจุดก็ยังคงปล่อยกระแสไฟฟ้ามาอยู่ถ้าเกิดน้ำท่วมแบบนี้ต้องสำรวจตรวจสอบให้ดีกันแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับเจ้าอย่างที่เราหันในหูบนี้เนาะครับคลองแม่ขานี่นะเจ้าอันแหมข้างนึงเป็นฟุตบาทเป็นถนนแหมอันนึงเป็นคลองนี่ถ้าภัยบ่พอดีๆระวังอันตรายได้ตอนนี้ยังดีนะถ้าเป็นปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสามารถแยกเนาะแยกได้ว่าอันนี้แนวถนนอันนี้แนวคลองใช่ครับยังมีแฮมไลน์จุดนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราจะได้ไปประจำการแล้วก็รายงานมาให้ได้รับทราบกันนะตลอดทั้งวันนะครับทั้งหน้าจอโทรทัศน์ทั้งสวทเชียงใหม่แล้วก็ตั้งสื่อออนไลน์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เราบูรณาการกันยังเป็นที่เนาะที่จะมาห่วงกันรายงานจุดต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางบ้านอยากจะรายงานแจ้งข้อมูลข่าวสารก็เชิญได้นะครับ0532841781178นะเจ้า0532841778นะเจ้าคุณกนกวรรณนะครับติดตามผ่านทางไลฟ์ Facebook มันบอกว่าตอนนี้ที่เชียงดาวเนี่ยฝนก็ยังตกอยู่นะเจ้านะครับแจ้งเข้ามาเลยเนาะว่าจะเป็นที่ไหนนะครับเราจะได้วิเคราะห์คาดการณ์กันว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นจะใดแต่จุด P1 ที่ขวนวรัตน์เนี่ยนะครับตอนที่เป็นรายงานมารอบล่าสุดนี้ก็ถือว่าลงไปแหมน้อยนึงละลงไปแหม2เซนนะครับถ้าบ่มีฝนตกมาเติมก็คาดว่าน้ำก็จะใกล้ๆลดระดับลงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ตังเชียงดาวเพิ่นบอกว่าฝนตกอยู่ฝนยังตกอยู่นะเจ้านั่นก็จะเป็นพื้นที่ต้นน้ำของน้ำปิงเหมือนกันใช่ครับนะเจ้าถือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้นะเจ้าในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยน้ำปิงเนี่ยเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งครับเจ้าไหลผ่านเมืองเชียงใหม่นะครับเนาะถ้าเกิดว่ามันท่วมในลักษณะนี้ก็อาจจะกระทบต่อย่านเศรษฐกิจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่วมเชียงใหม่ทั้งเมืองนะครับเพราะว่าโซนอื่นๆจุดอื่นๆก็ยังคงที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติกันอยู่นะครับแม่นเจ้าเปิ้นมีการคาดการเนาะว่าเหตุที่เกิดขึ้นในเตือนเนี้ยระดับน้ำปิงน่าจะสูงกว่า5เมตรนะแต่ก่อนแรกนะตอนแรกครับ5เมตรผายนะเจ้าแต่ว่าแต่คืนนี้ที่ว่าพีคสูงสุดนั้นอยู่ที่4เมตร93นะเจ้าใช่ครับแล้วก็ถือว่าหนักในรอบ13ปีตัวครับครับย่านการค้าที่อยู่หิมน้ำปิงนี้ก็ได้รับผลกระทบเนาะแต่ว่านี่เราจะหันภาพเนาะว่าโรงแรมต่างๆที่อยู่หิมน้ำปิงเนี่ยเปิ้นก็ทยอยเอานักท่องเที่ยวเนี่ยนั่งเรือออกโรงแรมกันบางคนเนี่ยนะครับออกมาแอลตามในเวียงเชียงใหม่แล้วปิ๊กไปเข้าโรงแรมมาได้ก็มีนะครับทางตำรวจท่องเที่ยวเปิ้นก็ได้ทำการช่วยเหลือแล้วก็มีแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ตัวนะครับในรายการของเราก็ได้ประสานแจ้งข้อมูลไปนะครับทีมงานถ้าเกิดว่าติดต่อทางสจ.ด้วงนะครับที่อยู่ทางตอนบนเนาะทางแม่แตงทางแม่งัดนะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับอู้ถึงในตอนนี้เนี่ยทางปภ.ร่วมกับกสทช.ต้นก็มีการส่ง SMS เป็นข้อความแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนเนอะจงไปในระดับพื้นที่เลยนะครับตำบลไหนหมู่บ้านไหนนะต้นก็สามารถที่จะแจ้งเตือนภัยเข้าไปได้นะครับนอกจากนี้ตั้งสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทางสวท.ในพื้นที่ต่างๆก็ร่วมกันนะครับที่จะรายงานแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเนออันนี้ก็จะเป็นการเป็นห้องว่าใช้เทคโนโลยีเนาะจะได้ทันท่วงทีมีการส่ง SMS หรือว่าข้อความสั้นนะเจ้าครับซึ่งก็ได้ร่วมกับหลายๆฝ่ายบอกว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกสทช.นะเจ้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถ้าได้ส่งไปในมือถือของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็จะได้เตรียมตัวกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆใช่ครับจะได้ผ่อนนักเป็นเบาหรือว่าเฮาฮู้สถานการณ์ว่าเพิ่นเตือนภัยอย่างอันอย่างอี้เขาก็จะได้มีข้อมูลป้องกันตัวเก่านะครับเจ้าแหมเรื่องนึงนะเจ้าที่พี่น้องประชาชนตอนนี้ถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนยังใดนะเจ้าอยากต้องการขอความช่วยเหลืออย่างยังใดพ้อง
นะจ๊ะสามารถโทรแจ้งเข้ามาเนาะในรายการของเฮาหรือว่ามาคอมเมนต์ในเพจที่ได้ติดตามรับชมกันได้นะเจ้าโทรศัพท์หมายเลข0532841178นะเจ้าครับความช่วยเหลือนะเจ้าหน่วยงานภาครัฐก็บ่ได้ละบ่ได้ทิ้งเนาะ อย่างเช่นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเพิ่นบอกว่าภัยที่เดือดร้อนสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้2ช่องทางครับเจ้าออนไลน์ก็ได้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเก่านะเจ้านอกจากทางออนไลน์แล้วก็ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบภัยสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เอกสารในการขอรับความช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนนะเจ้าหรือว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านสัญญาเจ้าบ้านกานะเจ้าหรือว่าจะเป็นกรณีที่บ้านพักอาศัยที่บ่มีทะเบียนบ้านแต่ต้องมีป้าหลวงกำนันนี่รับรองถ้าหากว่าเฮาได้รับความเดือดร้อนในเรื่องนี้ต่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิ้นก็พร้อมที่จะเฮ้อความช่วยเหลือโดยเร็วติดตามข้อมูลต่างๆได้นะเจ้าทาง Facebook ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเจ้าเปิ้นจะอัปเดตข้อมูลเนี่ยเป็นระยะระยะให้พี่น้องประชาชนได้รับหูรับทราบนะเจ้า ความช่วยเหลือได้2ทางไปที่ที่ทำการปกครองในพื้นที่ก็ว่าจะยื่นออนไลน์ก็ได้ใช่ครับแล้วแต่ว่าท่านสะดวกอย่างใดที่สำคัญเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนควรจะผูกเลขบัญชีตัวเก่ากับเป็นพร้อมเพลย์นะครับเพราะว่าเพิ่นจะได้ดำเนินการฮื้อนะครับเวลาเพิ่นมีเงินชดเชยอะไรอย่างต่างๆมันจะง่ายมันจะสะดวกนะครับเนาะฝากกันไว้ตัวกันแล้วกันนะครับเน้อเจ้ามีจุดไหนแฮมพ่องจะได้รายงานเข้ามาตั้งคุณสู่เกินแก้วนะครับติดตามจากจังหวัดน่านนะครับท่านบอกว่าตั้งหน้าเนี่ยฝนน้อยละนะครับฝนน้อยแล้วอีกนะครับก็ฝากความห่วงใยมาตั้งพี่น้องตังเจียงใหม่เนอร์น้องอามอมรเทพแพ่งสภาจากกรุงเทพนะครับก็ส่งกำลังใจมาเนอร์เนาะขอบคุณจักนักเลยนะครับที่มีความห่วงใยกันเฮากะหันใจขนาดเลยนะครับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยหลายพื้นที่นะครับที่น้ำไปท่วมถึงเนี่ยนะบางที่นะพี่เปิ้ลขี้โคลนดินสไลด์ก็มีนะครับขนาดว่าเฮาท่วมอีมันมาบ่ได้เนี่ยก็ยังลำบากเลยนะที่เปิ้นเจอหนักๆโอ้เอ็นดูตะแตงยังบางที่นะเจ้าที่คุณสุรชัยบอกนะเจ้าอาจจะโดนตัดกระแสไฟฟ้าแต่ว่าแต่ห่วงอีกอันก็คือเรื่องของน้ำประปาครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเกียมไว้เนาะครับจะบางคนนี่เปิ้นบอกว่าฝนตกจะห้องน้ำฝนไว้ใจก็มีเหมือนกันแต่ว่าควรจะสำรองไว้เนื่องจากความจำเป็นเฮาการประปาเพิ่นอาจจะมีการปรับลดความดันอะไรยังมันไปบ่ถึงบ้านเฮากาเจ้าขาดน้ำใจนี่ก็เป็นเรื่องลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมตัวแฮมย่างนึ่งที่ห่วงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยนะครับเนาะถ้าเกิดว่ามีน้ำท่วมแบบอีต้องใช้วิธีใช้ถุงดำนะครับตั้งรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือของเฮาก็เคยให้คุณหมอนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเพิ่นมาสาธิตนะใช้กล่องนะครับเล่าถุงดำซุกเข้าไปสามารถขับถ่ายได้แล้วขอปิดปากถุงเพื่อมิดชิดนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีทางที่ทำให้สุขภาพอนามัยของเขาเนี่ยจะไม่ได้เสียไปโดยนะครับเนาะเจ้าเดี๋ยวสักกรรมนึงนะครับทีมงานของเขาจะได้ประสานงานไปยังชุดต่างๆนะครับในกลุ่มไลน์ของฝ่ายรายการเขาก็มีภาพเนอร์นะครับที่ผู้สื่อข่าวของเขาจากชุดต่างๆส่งเข้ามานะครับตั้งสันกำแพงครับหมู่บ้านสมหวังสันกำแพงก็มีน้ำท่วมขังเป็นบางจุดเพราะว่าระบายบ่อตันนะครับตั้งดอยสะเก็ดเชื่อมต่อมายังตำบลต้นเปาสันกำแพงนะครับอันนี้ก็มีน้ำท่วมนะครับน้ำโฮมพ่องกาแล้วก็หลายจุดเหมือนกันนะน้ำใสน้อยๆก็เข้าเพราะว่ามันระบายบ่อตันนะครับนี่แม่นเจ้าหลายๆพื้นที่ที่ตะวาเฮาได้หันภาพเนาะน้ำท่วมหลายๆพื้นที่แล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าจะเป็นทางรองนายกรัฐมนตรีที่เบิ้นไปกวดสอบนะเจ้าก็จะมีภาพเพิ่งหันว่าระดับน้ำนั้นมันค่อนข้างจะนักระดับน้ำท่วมค่อนข้างสูงนะเจ้าเรือบางตี้ก็ไปบ่ได้รถนี่เข้านี่ก็ต้องรถขนาดใหญ่เหมือนกันนะเจ้าสทนชนะครับเปิ้นยังประกาศเฝ้าระวังอยู่นะครับเนาะเรื่องของน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในที่แม่น้ำปิงของเฮาเนี่ยนะครับเปิ้นบอกว่าในช่วงตั้งแต่วันที่25แล้วก็จะไปจนถึงวันที่30นะที่เฮาจะต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับจากผลกระทบที่น้ำปิงของเฮาเนี่ยนะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยบอกว่าจะเป็นอำเภอเมืองนะครับ
หลายๆตำบลของอำเภอเมืองเนาะแล้วก็มีตั้งสารปีแล้วก็ตั้งหนองพึ่งแล้วก็ตำบลท่าวังตาลของอำเภอสารปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยน้ำที่นักๆของเชียงใหม่เนี่ยนะครับไหลไปสู่ที่ลำพูนแล้วนะช่วงที่มันพีคของเขาตีสองตีสามตอนนั้นเนี่ยนะตอนนี้จะไปสู่แถวๆตำบลหินปิงของจังหวัดลำพูนแล้วนะครับพี่น้องต่างลำพูนพี่น้องต่างสายใต้ของเชียงใหม่ก็จะต้องรอรับสถานการณ์น้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างตั้งเวียงหนองล่องนะครับช่วงก่อนๆเนี่ยจนกลัวลุนะครับกลัวสะพานเนี่ยนะลุเลยนะแล้วรอบนี้น้ำมันหนักกว่าช่วงปี65เนี่ยมาแน่ใจว่าจะส่งผลกระทบอะไรยังกับผู้ที่อยู่ตั้งใต้น้ำต่อไปก็จะต้องเฝ้าระวังกันนะครับเนี่ยเจ้าบอกว่าเฉพาะที่เชียงใหม่เนาะครับอย่างพื้นที่จังหวัดลำปางเพิ่นก็ยังมีการเตือนภัยแม่น้ำวังเหมือนกันครับนะเจ้าในเขตจังหวัดลำปางเทศบาลนครลำปางเองเพิ่นก็บอกว่าเขื่อนกิ่วลมระบายน้ำนะเจ้าคาดว่าจะมีผลในระดับแม่น้ำวังนั้นสูงขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่1784หรือว่าสายด่วน199ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าครับตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับนอกเพิ่นก็สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ที่ดูแลเนี่ยนะครับเพราะว่าเส้นทางน้ำปิงที่ไหลผ่านไปเนี่ยมันก็มีขัวมีสะพานอยู่หลายจุดเหมือนกันก็จะต้องเอาขี้โคขี้เหยื่อเนี่ยนะครับเอาออกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีขี้โคขี้เหยื่อนะไปขวางลำน้ำไปค้างที่สะพานที่ขัวนะมันก็จะกลายเป็นลักษณะของฝ่ายกัดเกื้องน้ำเลยนะครับก็จะทำให้น้ำระบายไปได้จ้าเพราะฉะนั้นเปิ้นก็ใช้รถแบ็คโฮเนี่ยนะครับคอยางยานี่นะไปจกไปล้วงเอาเศษสวะต่างๆขี้เปอะขี้โคลนกิ่งไม้นะครับเศษหญ้าเพื่อเอาออกขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้ำระบายได้ตันนะครับตอนนี้ประตูระบายน้ำทุกบานเปิ้นก็เปิดเพราะว่าจะให้น้ำไหลไปสู่ทางตอนใต้ไปสู่เขื่อนภูมิพลให้บ่อยที่สุดครับเพราะว่าพูดถึงปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังสามารถรับปริมาณน้ำได้หำนักนะครับแต่ว่าตรงนี้มันระบายไปค่อนข้างจ้าพอเปิดนะครับเอาขี้โคขี้เหยื่อออกไปน้ำมันก็จะไหลลงไปได้บ่อยยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตัวเนาะลำน้ำที่ไหนนะเจ้าตื้นเขินหรือว่ามีสิ่งกีดขวางเพิ่นก็ช่วยกันเจ้าเฮ้น้ำระบายลงสู่ทางตอนใต้โดยเร็วนะเจ้าพอเพิ่นบอกว่ายังก็ตั้งโดยเต่ายังรับน้ำได้แหมนักอยู่นะเจ้าครับยังรับน้ำได้แหมจับนักเลยนะครับเนาะเอาขอประชาสัมพันธ์เรื่องของจุดจอดรถกันนะครับเปิ้นบักเกิดกล้าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้นแต่เปิ้นบอกว่าบดีทิ้งของมีค่าไว้ในรถกันละกันเตอร์เองนะครับพื้นที่จอดรถฟรีนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยนะก็มีหลากหลายตี้นะครับตั้งเชียงใหม่ในซาฟารีตะวันนี่นะเอากับเกิดว่าจะไปจอดทางไก่ทางปุ้นก่อนเนี่ยเนาะแต่ว่าจะได้ใช้ประโยชน์ตั้งเนอร์ตั้งเชียงใหม่ในสฟรีเนี่ยรองรับรถได้300คันนะครับวาซาบีปาร์คที่มหิดลใกล้ๆโรงเรียนวารีเนี่ยตอนนี้มันแน่ใจนะว่าจะสามารถไปจอดรถได้ก่อนในทางทีมงานของเขาจะได้ตรวจสอบนะครับแต่ถ้าจอดได้ก็ไปจอดเพราะว่าเปิดบริการให้ฟรีนะครับแถวๆ After School นะครับที่ป่าแดดก็สามารถไปจอดได้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตหรือว่าCentral Festival นะครับ2จุดด้วยกันไปจอดได้นะครับท่าช้างคาเฟ่ปั๊มปตท.ระมิงออยปั๊มบางจากเชียงใหม่ออยวงแหวนรอบ2ไปจอดได้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Big C Extra แยกสารเด็กไปจอดได้นะครับ Big C ดอนจันทร์ก็ไปจอดได้โอ้ตอนนี้แล้วก็มีที่สนามบินเชียงใหม่นะเจ้าเปิ้นมีอาคารจอดรถ10ชั้นอันนี้ก็ไปจอดได้เลยนะเจ้าเปิ้นเปิดเฮ้ไปจอดได้ฟรีครับเจ้าครับตอนนี้เนี่ยนะครับมีทีมงานของเฮานะครับน้องแก้มเนาะจะอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่ซึ่งจุดนั้นเนี่ยที่เฮาหันภาพตะกี้มีน้ำท่วมไปถึงนะครับแล้วก็มีรถราผ่านมาพ่องอยู่นะเราจะได้ติดตามกันว่าเป็นจะได้กันพ่องถ้าพร้อมแล้วก็สามารถที่จะส่งภาพมาได้เลยนะครับสวัสดีครับน้องแก้มครับสวัสดีครับผอ.นะคะตอนนี้แก้มอยู่หน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะอยู่แยกรถไฟถนนเจริญเมืองค่ะมุ่งหน้าเข้าแยกสันป่าข่อยทางนี้ค่ะแล้วก็ส่วนทางนี้ค่ะจะเข้าเส้นถนนสันหนองประทีปซึ่งตรงนี้คือ4แยกทุ่งโฮเต็นใต้ค่ะถ้าเลี้ยวซ้ายมือจะเข้าสำนักชนประธานที่1
ซึ่งจะท่วมถึงแค่หน้าสำนักชลประทานที่1ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะแห้งสนิทไปจนถึง4แยกเซนเซสเลยค่ะไปจนถึงหน้าแยกสันคูเหล็กสายเฮียวสันคูเหล็กเลยค่ะส่วนตรงแยกสถานีรถไฟค่ะก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเนาะสักครู่นะคะอันนี้คือสถานการณ์หน้าสถานีรถไฟเลยค่ะฝั่งนี้คือแยกสถานีรถไฟน้ำจะท่วมประมาณข้อเท้าค่ะตรงนี้สามารถเดินได้แต่ว่าถ้าเลยตรงจุดถนนเจริญเมืองเข้าไปข้างในค่ะไปจนถึงแยกสันตะคอยก่อนขึ้นจุดที1สะพานนวรัตน์เนี่ยตรงนี้เนี่ยน้ำจะอยู่ประมาณเกินเข่าค่ะเกือบถึงเอวรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้แล้วหากไปถึงเส้นสันตะคอยค่ะในตอนนี้ค่ะอันนี้คือบรรยากาศหน้าสถานีรถไฟนะคะส่วนในตัวสถานีรถไฟค่ะในตัวสถานียังไม่มีน้ำขังแล้วก็ยังไม่ท่วมค่ะครับแต่ยังคงมีแต่ก็รถที่มาจอดหน้าสถานีรถไฟก็คือดับมาหลายคันแล้วเดินทางมาจากที่สอบถามคือเดินทางมาจากเส้นสันปะข่อยจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็รถดับไปก่อนมาจอดตรงนี้กันค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปที่ข้างในสถานีรถไฟกันค่ะซึ่งข้างในสถานีรถไฟค่ะตอนนี้ก็มีน้ำท่วมแล้วเช่นกันนะคะตอนนี้คุณเดินเข้ามาในสถานีรถไฟค่ะก็จะมีน้ำท่วมขังค่ะแล้วก็แยกตรงข้างในก็มีน้ำท่วมเหมือนกันค่ะรถเล็กยังสามารถสัญจรได้อยู่ค่ะแต่ว่าสอบถามตำรวจจราจรเมื่อกี้คือไม่แนะนำให้เลยแยกรถไฟไม่แนะนำให้รถเล็กผ่านแล้วค่ะเพราะว่ารถดับหลายคันมากเลยแล้วก็ต้องจอดริมข้างทางข้างฟุตบาทเยอะมากแล้วก็คนเดินเท้าตอนนี้น้ำค่อนข้างขุ่นค่ะแล้วก็ฟุตบาทเยอะหลุมเยอะค่ะไม่สามารถเดินได้เพราะบางคนก็เดินแล้วก็ตกฟุตบาทก็มีได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุเยอะค่ะตรงนี้ค่ะอันนี้คือข้างในสถานีรถไฟค่ะครับทางในสถานีรถไฟบริเวณที่จอดรถก็เริ่มมีน้ำเข้าพ่องแล้วนะครับเนาะค่ะใช่ค่ะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปถ้ามีจุดไหนจะรายงานเข้ามาก็เชิญได้นะครับเนอร์น้องแกมเนอร์ครับได้เจ้าครับขอบคุณจัดนักเลยนะครับเนอร์นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้ลงไปในจุดต่างๆตอนนี้กระจายอยู่ทั่วเมืองเชียงใหม่นะครับจะได้แจ้งข้อมูลข่าวสารมานอกจากนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับอยู่ในพื้นที่ของท่านอยากจะรายงานสถานการณ์สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับที่053-284-178 053-284-178จะได้รายงานข้อมูลให้หมู่เฮาได้รับทราบพร้อมกันนะครับแม่นเจ้าผู้สื่อข่าวของเฮาก็อยู่หลายพื้นที่เนาะเพราะว่ามีหลายคนถามมาว่าที่นี่ท่วมหรือยังที่ฮั่นท่วมหรือยังแม่นเจ้าอันนี้ล่าสุดก็คือที่ถนนสันปะคอยสถานีรถไฟมันก่อนแต่กี้ที่น้องแก้มรายงานอันนั้นก็คือได้มีน้ำท่วมหลายหลายพื้นในระดับค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นรถเล็กต้องระมัดระวังอันนี้ทางสรรพากรนะครับเนาะแถวที่เมงรายหงเล่านะเจ้าครับก็มีน้ำท่วมนะครับอยู่หินปิงเลยนะครับจุดที่เราได้หันนี้เจ้านี้เนี่ยครับทีมผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปนะครับคุณสุพัฒน์ก็ลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะรายงานบรรยากาศในจุดต่างๆมาให้เราได้รับทราบกันว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นจะได้แล้วเน้อจะหันว่าเตลได้เท่าอันนะครับรถบ่สามารถที่จะผ่านไปได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมสูงเลยนะครับเจ้าซึ่งสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะเจ้าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นก็บอกว่าเตรียมพร้อมรับทุกภาคส่วนรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถนั้นขนย้ายสิ่งของมีค่าหรืออพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีอันนี้ก็คืออย่างที่คุณสุรชัยบอกนะเจ้าว่ามันน้ำมาเนี่ยมันจะมาเอาขี้โขกขี้เยื่ออย่างมาตัวกีดขวางทางน้ำเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ต้องเห่งเนาะเอาออกเพื่อที่จะให้น้ำระบายได้อย่างเต็มที่เหมือนกันมันเป็นข้อมูลขนาดนั้นเลยนะครับนะถ้าเกิดว่ามันไปติดอยู่ที่ขัวนี่ขัวเมงรายอนุสรนะครับถ้าเกิดว่ามันไปติดอย่างนั้นน้ำมันก็จะเติร์ขึ้นมามันระบายไปแบบนั้นนะครับเนอะเจ้าสิ่งกีดขวางทางน้ำตามฝายกั้นน้ำขัวต่างๆตลอดริมน้ำปิงนะเจ้าเปิ้นก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฮ่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่เลยนะเจ้าครับ
นอกจากที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับกระหันว่าตังจังหวัดแปรน้ำยมก็ขึ้นเหมือนกันเนาะแต่ว่าเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวเก่ารายงานเข้ามาว่าน้ำยมตังเมืองแปรก็ขึ้นเหมือนกันเนอะนะครับหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่บ้านห้วยซักอำเภอ2จังหวัดแปรนะครับขออนุญาตให้ข้อมูลประกอบกันไปในตอนนี้เนาะเพราะว่ารายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือของเราก็พอได้ทั่วภาคเหนือนะครับตังแปรเนี่ยนะครับนะน้ำก็ค่อนข้างหนักเลยเหมือนกันนะครับเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พี่น้องตังจังหวัดแปรที่อยู่ริมน้ำยมนะครับเปิ้นก็ได้เฝ้าระวังกันอยู่อย่างตะวันนี้ก็มีไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่อยู่ติดหินตะลิ่งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ซอยข้างวัดสวรรค์นิเวศบ้านใหม่หัวดงพื้นที่ตำบลทุ่งกวาวนะครับแล้วก็พื้นที่เชื่อมต่อตำบลในเบียงหรือว่าเขตเทศบาลเมืองแปะตวยอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันในหลายจุดนะครับความช่วยเหลือของหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยทหารหน่วยจิตอาสาต่างๆเนี่ยจะเอาเปิ้นลงพื้นที่ในหลายๆที่เหมือนกันอย่างที่เจียงไฮเนาะที่ว่าเกิดเหตุการณ์ก่อนเจียงใหม่และค่อนข้างหนักเพราะว่ามันเป็นน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าไหลหลากนี่มันเอาขี้เปื้อขี้คนอย่างมาตวยเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ลำบากในการทำความสะอาดต้องใช้กำลังคนไปช่วยขนาดเลยนะครับเนาะก็ได้เจ้าหน้าที่ทหารนะที่เพิ่นไปช่วยทางเจียงไฮเนี่ยนะครับก็ไปช่วยกันเอาขี้เปื้อขี้คนอย่างออกจากพื้นที่นักขนาดตอนนี้กันยังมาแล้วเท่านะตั้งเชียงไฮ้เปิ้นบอกว่าวันที่29เนี่ยก็หวังว่าจะร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทั้งจังหวัดทั้งเมืองเลยนะครับก็จะได้นำข่าวสารมารายงานให้ได้รับทราบกันนะครับเนาะท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ส่วนไหนของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเนี่ยนะต้องการขอความช่วยเหลือนะครับทางด้านศูนย์ CM Force หรือว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเฉพาะกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นก็มีเบอร์โทรเฮ้อเน้อนะครับตอนนี้เฮาขึ้นอยู่ที่หน้าจอตวย0532591116นะครับ0532591116หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่0837043675 0837043675ก็มีเจ้าหน้าที่รับสายอยู่ตลอดนะครับเน้อขอความช่วยเหลือหรือว่าจะสอบถามอันยังก็เจิญติดต่อไปได้และนอกจากนี้ทางข้อความอักษรวิ่งทางลุ่มจอนะครับอันนี้เราก็จะขึ้นจุดจอดรถฟรีเพื่อสำหรับท่านที่ประสบภัยเนาะก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถไปจอดได้แต่ก็คาดว่ามันผ่านจุดสูงสุดจุดพีคสุดของน้ำมาแล้วนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงแต่ว่ามันลดจ้านะครับมันใกล้ๆลดกำน้อยเนื่องจากว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันอิ่มตัวละน้ำนะครับมันจะระบายไปทางใดยากมันก็เลยค้างอยู่ในพื้นที่เมืองยึ่งอยู่อย่างนั้นยึ่งอยู่เจ้าอย่างที่คุณผู้ชมหันเนาะตั้งหลังเฮานี่ก็คือบริเวณถนนประชาสัมพันธ์นะเจ้าซึ่งก็เป็นโซนที่ได้มีการเตือนแล้วก็เฝ้าระวังอยู่ครับตอนนี้คุณสุรชัยก็ดูเหมือนยังมาลดลงเตื้อนะยังมาลดลงเตื้อนะครับเนาะมันก็ยังก้อยๆลดอ่ะนะครับอาจจะลดกำเซนกับโบฮูนะก็เดี๋ยวจะมีรายงานเข้ามาแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนะครับตอนนี้ตั้งหลังเฮาฝนก็มีพ่องเม็ดน้อยๆนะครับเป็นฝนซุยๆเนี่ยนะบอกว่าพื้นที่ต่างๆเป็นจะได้กันพ่องนะครับเจ้าก็จะหันมีน้ำไหลอยู่นะเจ้าคุณสุรชัยอันนั้นคือถนนหน้าอาคารสำนักงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะเจ้าบัดได้ไหลมาบัดได้นะก็มีเศษขยะต่างๆเนี่ยมันไหลมาตวยถ้าเกิดว่าเศษขยะเหล่านี้เนี่ยนะครับไปตื้อต้อก็จะทำให้น้ำระบายได้จ้าลงไปแหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราถึงขอความร่วมมือกันว่าบัดนี้ทิ้งขี้โคขี้เหยื่อให้ไหลลอยน้ำเน้อในช่วงที่มีน้ำท่วมเนี่ยนะมันจะลอยไปตามน้ำแล้วก็จะไปตื้นต่อตื้นตังระบายน้ำก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับเนี่ยระดับที่คนเตลนี่นะเจ้าก็คือเก่งหน้าขาเลยหน้าขาเลยนะครับนะถ้าเกิดว่าครับขี่รถมาแหมน้ำนี่มันจะกระเพื่อมจะปึ้งแห้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นถึงขอความร่วมมือกันนะครับว่าถ้าบ่จำเป็นจะไปไหนเนี่ยนะครับก็บ่ต้องใช้รถเดินทางไปจุดต่างบ่ต้องไปพ่อบ่ต้องไปก้อยนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นการกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็อาจจะสร้างผลกระทบสร้างกับบ้านเรือนเนาะบ้านเรือนบางคนก็บอกว่าเวลารถกายมากรรมนี่นะเจ้ากระจกหน้าบ้านนี่แตกเลยใช่ครับมันน้ำมันหนักเนาะนะครับมันมีความดันใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง
หลีกเลี่ยงกันตวยแล้วก็ขอความร่วมมือกันตวยนะครับหน่วยงานที่อยู่หิมน้ำปิงนะเจ้าเปิ้นก็ประกาศปิดโรงเรียนก็ประกาศปิดไปแล้วบอกว่าจะเป็นพระหฤทัยเรยินาใช่วันนี้วันพุธในเสาร์6เสาร์7ก็ประกาศปิดไปแล้วโรงเรียนปิ้นก็ปิดไปแล้วนะเจ้าสำนักงานที่อยู่หิมน้ำอย่างตำรวจภูธรภาค5อันนี้ก็น้ำท่วมตั้งแต่ตะวันแล้วทั้งอาคารและก็แฟตของเจ้าหน้าที่ตวยครับเอาละครับแฮมหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะติดตามกันว่าแนวโน้มดินฟ้าอากาศต่อไปทางหน้ามันจะเป็นจะได้นั่นก็คือเรื่องของพยากรณ์อากาศสภาพอากาศเนาะหลายๆคนก็เฝ้าติดตามว่าถึงวันนี้ยังมีฝนตกอยู่ก้าอีนะโอ้เฮาก็แนวโน้มมันจะเป็นยังไงพ่องเนาะนั่นแหละครับเอาต้องไปตรวจสอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะเจ้าตอนนี้คุณรักชัยศรีนวลนะเจ้าจะได้รายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเจริญเจ้าครับสวัสดีครับคุณรักชัยครับครับผมสวัสดีครับครับเจริญได้รายงานเลยนะครับสภาพอากาศของภาคเหนือบ้านเฮาครับครับผมสภาพอากาศทางภาคเหนือของเราในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับผมภาพรวมในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับแนวโน้มฝนจะลดลงนะครับมาดูในส่วนของปัจจัยสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับผมตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่เป็นปัจจัยหลักในช่วงนี้อ่อนกำลังลงนะครับในช่วงนี้อ่อนกำลังลงแต่ว่ามันมีปัจจัยเสริมเข้ามานะครับก็คือความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาจากทางด้านประเทศจีนนะครับเป็นลักษณะของการแผ่ซึมลงมานะครับทำให้ฝนมีเข้ามาในช่วงเช้าของวันนี้นะครับแต่ว่าตัวความกดอากาศสูงตัวนี้จะอยู่กับเราไม่นานครับอยู่อีกวันพรุ่งนี้อีกวันนึงก็หายไปแล้วครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนของปัจจัยหลักตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยยังคงมีกำลังอ่อนต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์นี้อยู่ทำให้ฝนมีแนวโน้มลดลงนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับผมมาดูในส่วนของภาพเมฆดาวเทียมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมก็ยังคงมีเมฆปกคลุมอยู่ทางด้านภาคเหนือของเรานะครับโดยเฉพาะทางด้านตอนบนนะครับเป็นลักษณะของเมฆปกคลุมอยู่หลายพื้นที่เลยนะครับผมถ้าดูในส่วนของภาพเรดาร์ตรวจอากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีฝนอ่อนๆนะครับปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นลักษณะของฝนอ่อนๆครับกลุ่มเล็กๆนะครับผมแนวโน้มเคลื่อนที่ไปทางด้านตะวันตกนะครับผมดูในส่วนของฝนสะสมเมื่อวานนี้นะครับผมส่วนใหญ่ฝนเมื่อวานก็อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับผมทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับโดยวัดฝนได้สูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ 66.8 มิลลิเมตรนะครับอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักครับผมสำหรับแบบจำลองการคาดการณ์ฝนในช่วง24ชั่วโมงนะครับผมวันที่26วันนี้นะครับผมก็ฝนเน้นอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานก็ฝนน้อยลงนะครับในส่วนของวันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันที่27นี่ก็ฝนลดลงอีกนะครับถ้าเทียบกับวันที่26วันที่27ก็ลดลงอีกนะครับผมต่อเนื่องวันที่28ฝนก็ยังคงน้อยต่อเนื่องอยู่นะครับจะเริ่มกลับมาอีกทีนึงก็คือช่วงวันที่29นะครับซึ่งวันที่29นี้ความกดอากาศสูงอีกระลอกนึงจะแผ่ลงมาใกล้ทางด้านภาคเหนือของเราทำให้มีลักษณะของแนวลมสอบเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือนะครับทำให้ในช่วงวันที่29ฝนจะกลับมาอีกรอบนึงฝนลดลงจนถึงประมาณวันที่28นะครับ29เริ่มกลับมานะครับลักษณะของการกลับมาก็จะเริ่มจากทางด้านตอนบนของภาคก่อนนะครับผมมาดูในส่วนของการคาดการณ์วันนี้นะครับผมฝนภาคเหนือตอนบนนะครับผมทางด้านตอนบนอยู่ในเกณฑ์ 40% ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางนะครับลักษณะของฝนจะอยู่ฝั่งทางด้านตะวันตกส่วนอุณหภูมินะครับสูงสุดบ่ายวันนี้ 30-32 องศาต่ำสุดพรุ่งนี้เช้าอยู่ที่ 22-24 องศานะครับผมทางด้านภาคเหนือตอนล่างนะครับฝน 40% เหมือนกันนะครับเน้นอยู่ฝั่งตะวันตกของภาคเหมือนกันนะครับทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรอุทัยธานีนะครับผมในส่วนของอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ 31-33 องศาต่ำสุดพรุ่งนี้เช้าอยู่ที่ 24-26 องศาครับผมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ 053-277-919 ครับผมอีจักนักนะครับคุณรักชัยครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิ้นก็รายงานมาให้เราได้รับรู้รับทราบคาดการณ์ล่วงหน้ากันทุกวันเลยทีเดียวนะครับเปิ้นก็บอกว่าแนวโน้มของฝนในช่วงนี้เดี๋ยวจะค่อยๆลดลงนะครับไปจนถึงวันที่29กันยายนมันก็จะปิกมาแฮมจะปิกมาแฮมโอ้แน่กันครับโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือนี่ตุยนะครับต้องติดตามสถานการณ์กันนะครับเน้อสทนช.เปิ้นก็ประกาศเฝ้าระวังเนาะเปิ้นบอกว่าตั้งแต่25ถึง30กันยายนเลยนะเจ้าก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงแย่ฮือระดับน้ำปิงและแม่น้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลฮือระดับน้ำในแม่น้ำปิงล้นตลิ่งนะเจ้าเจียงใหม่บริเวณอำเภอเมืองตำบลจ้างการป่าแดดหายาจ้างม้อยวัดเกตจ้างเผือกหนองหอยฟ้าห้ามปะตันสันปีเสื้อ
หนองพึ่งท่าวังตาลนะเจ้าแนวโน้มล้นตลิ่งซึ่งเพิ่มจากปริมาณเดิมเนี่ยเมตรหรือว่าเมตร50เซนเลยนะเจ้าขอให้ระวังระมัดระวังไปจนถึงวันที่30กันยายนเลยเจ้าอันนี้เป็นประกาศของสทนช.ก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเจ้าครับท่านผู้ชมครับในวิกฤตอย่างอี้ที่หมู่เฮาได้พบได้เจอกันเกี่ยวกับน้ำท่วมก็ยังคงมีข่าวดีสำหรับในหลายพื้นที่หลายท่านเนี่ยนะครับที่เปิ้ลได้ทำสตุ้งสตังโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่านี่เป็นวันแรกเนาะโอ้พอสตังเข้าในหลายคนก่อนอันนี้รับได้โอนได้มาเกี่ยวกับน้ำแม่นๆครับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกแต่ว่านี่ที่เปิ้ลได้ทำเนี่ยเนาะนะครับ10,000บาทจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิ้ลก็เดินทางไปเบิกสตังกันเลยนะเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ต้องจ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับบรรยากาศที่หันอยู่นี่เป็นตะวานิที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงใหม่นะครับกลุ่มผู้เปราะบางลูกค้าธกส.เป็นกลุ่มแรกเลยนะที่เปิ้ลได้รับโอนสตังค์ 10,000 บาทจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการก็เดินทางไปเอาสมมุติไปปรับบัญชีบางคนก็ถอนสตังค์ออกไปจ่ายนี่แหละครับเน้อก็ยังเป็นแถมหนึ่งโครงการที่รัฐบาลเปิ้ลไม่ได้ทอดทิ้งนะครับเนาะก็หวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการช่วยเหลือผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเพื่อได้รับการช่วยเหลือในช่วงนี้นะครับวันนี้จะเป็นวันที่2ละนะครับที่แถมกลุ่มหนึ่งจะได้รับนะครับเปิ้ลทยอยโอนตามเลขบัตรประชาชนเนาะหมายเลข0ก็จะเริ่มก่อนต่อไปก็เอาเรียงลำดับกันไปนะครับก็เป็นกำลังใจเนาะและก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนะเจ้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเจ้าท่านผู้ชมครับการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมของเรายังมีไปตลอดทั้งวันติดตามกันได้นะครับทางเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เพจของ NBT North ช่อง11ของเฮานะครับเนาะแต่ว่ายังหน้าจอโทรทัศน์ของเฮาเนาะอย่างรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือเนี่ยเจ้าเฮาก็มาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และก็ภาคเหนือกันนะเจ้าแต่ก็ยังมีข่าวสารอื่นๆมีตังพิษณุโลกนะเจ้าภาคเหนือตอนล่างก็จะมีข่าวสารให้ได้ติดตามกันทางหน้าจอของ NBT North นะเจ้ารวมถึงสถานการณ์ในต้นชั่วโมงหรือว่าข่าวสารภาคข่าวต่างๆติดตามกันได้ใช่ครับติดตามกันได้ทั้ง NBT North ช่อง11แล้วก็ทั้ง NBT 2 HD ตัวนะครับเนาะช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้เราสองคนจะลาไปก่อนโทรทัศน์นะครับแต่ว่าทางสื่อออนไลน์ก็ติดตามกันต่อนะครับเราจะไปพอไปปะกันนะเจ้าในเพจ NBT North แล้วก็เพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมไปตลอดทั้งวันเลยนะเจ้าครับสำหรับช่วงนี้ลาทางหน้าจอนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าWe'll be right back.
ปิกมาติดตามนะครับสำหรับการก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับแม่นละเจ้าซึ่งในช่วงนี้นะเจ้ามาเสริมทัพกับทางพี่เอียวนะเจ้าเดี๋ยวพี่เอียวอยู่คนเดียวจะง่อมเขาก็ต้องเกิดการรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเจ้าซึ่งในช่วงนี้สามารถติดตามหับฟังนะเจ้าทางสวทเชียงใหม่ได้โดย FM 93.25 MHz นะเจ้าแล้วก็ FM 98 MHz รวมถึง AM 639 KHz นะเจ้าแล้วก็ติดตามรับชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันกับเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เคสามกรมประชาสัมพันธ์เจ้าครับและทางเพจของ NBT North ช่อง11กันตวยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ตังพื้นที่ต่างๆอยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการของเฮาอยากจะรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำโทรมาได้นะครับ053-284-178 053-284-178แต่คืนนี้ยิ่งดึกยิ่งคนโทรมาหนักขนาดเลยนะครับไอเอลสุรชัยนี่กว่าจะได้รับก็จะตีสองนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแจ้งมาแจ้งโอ้น้ำเข้าสถานีน้ำเข้าสถานีนะเจ้าซึ่งแต่ว่านี่ก็จริงๆต้องปิกบ้านละปูนก็ลวดนอนเห็นนี่เฮาสองคนพี่คนละปูนบ้านอยู่ละปูนก็ออกไปมาได้นะเจ้าก็อยู่กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าในช่วงนี้เฮาก็มาอัปเดตสถานการณ์กันต่อนะเจ้าสถานการณ์ที่เส้นทางของเส้นมหิดลน้ำท่วมบางตี้แต่ว่ารถหนักขนาดรถหนักตึงรถที่ไปจอดนะเจ้าแล้วก็รถที่ใช้เส้นทางนั้นเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางนะเจ้าแยกต่างๆในจุดของจังหวัดเชียงใหม่เฮาก็ปิดสัญญาณไฟจราจรไปละหลายตีนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตยนะเจ้าแวดสำนักเฮานี่เรียบร้อยเจ้าบางจุดพี่นะครับบางจุดกว้างเลยนะครับอย่างบ้านไอเอียวสุรชัยเนี่ยครับอยู่ตั้งดอยสะเก็ดพดมาตั้งสันกำแพงนี่นะก็มีน้ำท่วมมันมีจากน้ำหลายแม่ถึงแม่น้ำปิงนะครับถึงในส่วนของลำน้ำกวงนะครับลำน้ำแม่โฮมแล้วก็ลำน้ำสายน้อยๆมันระบายบาดตันมันไปบาดตันมันไปบาดตันนะเจ้าแต่สังเกตว่าระดับแม่น้ำปิงเจ้านี่ลดลงแต่คืนนี้พีคสุดอยู่ที่4เมตร93เซนนะเจ้าบาดถึง5เมตรบาดถึง5เมตรใจจุ่มใจเย็นกันหน่อยแต่เจ้านี่ลดลงนั่นนะเจ้าเจ้านี่ลดลงแล้วแต่ว่ายอดล่าสุดเดี๋ยวเรารอเปิ้นอัปเดตระดับน้ำจากจุดที่1กันสักกำหนึ่งนะเจ้าว่าระดับน้ำเนี่ยขึ้นไปตีใดหรือว่าลดลงเหลือตะใดนะเจ้าตอนนี้ทางทีมงานก็กำลังเตรียมข้อมูลให้เราได้เล่าสู่คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ฮับฟังกันเจ้าครับเอาละครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของทาง NBT North ของเรานะครับน้องสมสกุลชมชื่นนะครับเปิ้นจะรายงานให้เราได้ครับหูเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ส่งสัญญาณภาพมาเลยนะครับจะได้รายงานให้ท่านผู้ชมได้ครับหูครับทราบกันว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตั้งเหนือตั้งต้นน้ำเป็นจะได้พ่องสวัสดีครับน้องสมสกุลครับสวัสดีเจ้าสองท่านนะเจ้าบาเดลนี่เก๋ไก๋สมสกุลชมชื่นมาประจำจุดยูติอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วเจ้าซึ่งตัดติดตัดนี่นะเจ้าบาเดลเนี่ยคือน้ำมันล้นสปิลเวย์เจ้าเดี๋ยวจะฮึครูผมแล้วก็รวมถึงพี่กรเนี่ยได้พอผับเลยเนาะบาเดลนี่น้ำมันล้นสปิลเวย์แบบเจี๊ยเลยนะเจ้าเนอะสถานการณ์น้ำบาเดลเนี่ยล่าสุดก็คือยังต้องยอมรับว่ามันอยู่ในช่วงวิกฤตนะเจ้าเป็นวิกฤตน้ำมากระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 403.715 นะเจ้าซึ่งตัดจุดตัดเนี่ยถ้าหากว่าน้ำมีการระบายออกไปตะตีอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วเนี่ยจะมีผลกระทบถึง4หมู่บ้านด้วยกันนะเจ้าตีจะได้5ผลกระทบก็คือบ้านห้วยแก้วบ้านร่มโพทองบ้านร่มหลวงแล้วก็แห่งหมู่บ้านหนึ่งจะเป็นบ้านสีงามนะเจ้าซึ่งมีพี่น้องประชากรเนี่ยอาศัยอยู่ก็ประมาณ300กว่าหลังคาเรือนพื้นที่ทั้งการเกษตรจะได้รับผลกระทบอยู่ประมาณหลายร้อยไร่เลยนะเจ้าซึ่งสถานการณ์บาเดลเนี่ยคือน้ำมันล้นสปิลเวย์มันก็ต้องมีการระบายน้ำออกไปตามที่มันล้นนะเจ้าแต่ยืนยันว่ายังบ่มีการปล่อยหรือว่าเปิดระบายน้ำออกไปเตื่อเพื่อที่จะลดผลกระทบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะเจ้าเนาะซึ่งบาเดลเนี่ยคาดการณ์กันว่าถ้าฝนบัดตกลงมานักลงมาซ้ำแหมเหมือนยังสถานการณ์ยังกะวานี่สถานการณ์น้ำก็จะค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆนะเจ้าซึ่งในวันนี้เจ้าตัวของเก๋ไก่เองก็ได้โอกาสดีเจ้าคุณผู้ชมมีปอหลวงจากบ้านห้วยแก้วนะเจ้าเปิ่นก่อได้มาอู้มาจ๋าในรายการกับเฮาตวยนะเจ้าเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์เปิ่นสักน้อยหนึ่งนะเจ้าถึงมาตรการหลังจากนี้การเตรียมการมีการเตรียมการจะได้พองเรื่องของระดับน้ำเนี่ยมันน่าเป็นห่วงจะได้พองนะเจ้าปอหลวงเจ้า
ซึ่งเมื่อตะวันเนาะเมื่อตะวันนี่น่าเป็นห่วงคนที่เยอะครับก็ทางสายถ้าหมู่11หมู่4ล่มหลวงนะครับหมู่10เนาะเจ้าบ้านที่พื้นอยู่ริมน้ำก็พื้นท้องว่าจะได้เก็บของขึ้นที่สูงนะครับแต่ว่านี่จะล้นกว่านี้เยอะแต่ณวันเนี้ยมาดูวันนี้มาตรวจดูอีกครั้งนึงก็หันว่าการที่ล้นสปริงเวย์เนี่ยมันน้อยลงครับมันน้อยลงก็คลายความเป็นห่วงไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังวันอยู่ถ้าเกิดว่าฝนเหล่าตั้งบนมันตกลงมานะครับส่วนตัวอ่างเนี่ยมันมีที่เก็บกักหรือว่ารองรับได้ครับมันลงมาเท่าใดมันก็จะลงไปนะมันลงไปตามนั่นนะครับจ้าเป็นห่วงในจุดนี้ครับจ้าถ้าฝนบะตกลงมาซ้ำโอกาสดีตีปริมาณน้ำจะลดลงไปหนักกว่านี่ก็จะลดลงไปหนักอยู่นะเจ้าคาดการณ์ไว้ว่าถ้าฝนบะตกลงมาซ้ำเนี่ยน้ำจะลดไปประมาณกี่เซนเจ้ากระหลวงน่าจะหลายอยู่ครับน่าตะวาครับเมื่อตะวาครับวันนี้น่าจะลดไปเป็น10เซนครับ10เซนอยู่ตะวานี่อยู่ที่40เนาะวันนี้มาตรวจดูตะกี้เหลือ30นะครับจ้าก็ถือว่าสถานการณ์เนี่ยไปในทิศทางตีดีขึ้นเจ้าเพราะว่าถ้าหากว่าปริมาณน้ำตอนนี้มีการระบายออกไปแน่นอนว่าหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะว่าอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วตอนนี้นะเจ้าคุณผู้ชมถ้ามีการปล่อยระบายน้ำลงไปหรือว่ามีปริมาณน้ำมากกว่านี้เนี่ยมันจะไปสมทบกับคลองชลประทานของแม่งาสมบูรณ์ชนกับแม่แฝกเนาะซึ่งตอนนี้เปิ้นได้มีการปิดการระบายน้ำปิดการเดินของน้ำอยู่ป่ายบ่อปอมันจะไปสมทบกับลำน้ำก็คือแม่น้ำปิงซึ่งหน้าคณะเนี่ยตามภาพผู้ชมหันเลยนะเจ้าแม่น้ำปิงก็ยังคงน้องอยู่นะเจ้าแล้วสถานการณ์ก็คือปริมาณน้ำก็มีไปในทิศทางดีขึ้นคือน้ำลดระดับลงเรื่อยๆแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำเนี่ยตีนักแล้วก็ไหลเชี่ยวอยู่นะเจ้าขอบคุณพ่อหลวงจันนะเจ้าเนอะขอบคุณเจ้าตึมนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ล่าสุดเจ้าตีบริเวณตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ตึงบริเวณบ้านโปงหมู่2นะเจ้าบ้านห้วยแก้วบ้านร่มหลวงบ้านร่มโพทองนะเจ้าตึงหมดเลยเจ้าแก้วนะครับเราตั้งแม่แฝกตั้งพูนปริมาณน้ำก่อนนักนะครับจนล้นสปริเวนะครับจะได้ติดตามข้อมูลมารายงานให้ได้ครับหูครับทราบนะครับผู้สื่อข่าวเราอยู่ในจุดต่างๆก็รายงานแบบยาวๆได้เพราะว่าผู้ชมผู้ฟังอยากจะได้รับรู้สถานการณ์ข้อมูลต่างๆตอนนี้ทางสวทเชียงใหม่ทั้ง3ขึ้นความถี่กลับมารับสัญญาณไปพร้อมๆกันแล้วเนาะแม่นและเจ้าทุนผู้ฟังที่ห้าฟังจากทาง FM 93.25 MHz นะเจ้า FM 98 MHz แล้วก็ AM 639 GHz เอิ้นกันเข้ามาในรายการได้นะเจ้าอยากจะเห็นภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกับมูเฮาก็เข้ามาที่เพจของสำนักประชาสัมพันธ์ K3 กรมประชาสัมพันธ์เพจของสวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็เพจของ NBT North นะเจ้าซึ่งในวันนี้ก็สามารถร่วมจัดรายการไปพร้อมๆกับเฮาได้นะเจ้าครับสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้นะครับที่0532841718เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบระดับน้ำนะครับในแม่น้ำปิงว่าเป็นจะได้กันพ่องตอนนี้9โมงป่ายแล้วเนาะ9โมงกับแหม12นาทีน่าจะมีรายงานตัวเลขเข้ามานะครับหลังจากที่8โมงนะอยู่ที่4เมตร84ตอนนี้9โมงนะครับที่จุด P1ขวนวรัตอยู่ที่4เมตร82เซนติเมตรลดลงแล้วนะครับตังแม่แต่นะครับตังแม่แต่ P67 ก็ลดลง3เมตร65เซนติเมตรถือว่าลดลงจัดนักเลยนะลดลงจัดนักเลยนะเจ้าตังแม่แต่นี้ลดลงไปชั่วโมงหนึ่งเฉลี่ยประมาณ 5-7 เซนนะเจ้าตังตีจุด P1 สะพานนวรัตลดลงเฉลี่ยแล้วชั่วโมงละ2เซนเจ้าด้วยพื้นที่ค่อนข้างกว้างแม่นะเจ้าลำน้ำค่อนข้างใหญ่นะเจ้ามวลน้ำที่ลดลงไป2เซนนี่ถือว่าลดลงไปนักเลยเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าครับก็จะทยอยลดลงนะถ้าเกิดว่ามีฝนตกมาเติมแหมนะครับตอนนี้ถ้าเราเหลียวหลังไปก็มามีสายฝนแล้วนะครับเนาะเจ้ามามีสายฝนละนะเจ้าภาวนาว่าวันนี้ฝนมาถ้าตกมาซ้ำเติมนะเจ้าแต่ถ้าหลายพื้นที่ต่างใดที่ฝนตกนักหรือมีฝนตกโปรยปรายลงมาก็เอิ้นกันมาในรายการได้นะเจ้าครับ0532841780532841178 0532841178ตอนนี้เนี่ยนะครับเราไปพอบรรยากาศที่ไนบาซ่านะครับซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจ
ที่มักจะมีนักท่องเที่ยวมาแอวกันน้ำก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับรถยนต์สูงๆต้องอั้นที่จะผ่านไปได้เราจะหันว่าถนนก็ค่อนข้างโล่งเพราะว่าใครก็บอกกล้าเสี่ยงที่จะเอารถเก่าไปลุกไปเสียตักอั้นเพราะว่าการเข้าไปช่วยนี่ลำบากนะครับแม่นนะเจ้าอันนี้เป็นพื้นที่โซน6เนาะโซน6เชื่อมโซน7นะเจ้าในแขวงเมงรายแขวงเส้นจ้างการนะเจ้าแล้วก็แขวงกาวิลาแห่งฝั่งหนึ่งนะเจ้าซึ่งตอนนี้มีการเตือนพื้นที่8 9ยังมีเตือนตึกพื้นที่โซน7ปะอั้นนะเจ้าที่จะได้รับผลกระทบจากลำน้ำปิงแม่น้ำปิงที่มีระดับสูงขึ้นตอนนี้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงผ่านมาเนี่ย1 2 3 4 5เกือบ6ชั่วโมงที่ผ่านมากระแสน้ำต่างๆเนี่ยเจ้าเฮาก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีการเชี่ยวในบางพื้นที่แต่ระดับน้ำนั้นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเจ้าถ้าเทียบกับจุดสูงสุดตอนที่เตียงคืนตีหนึ่งตีสองเนาะประมาณ4เมตร93เซนนะเจ้าแต่ตอนนี้เหลือ4เมตร82เซนหายไปละ11เซนเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าใจดีขึ้นมาหน่อยพี่เอ๋วเนาะใจดีขึ้นมาหน่อยนี่นะครับเนาะแต่ว่ามันก็ระบายลงไปจ้าหน่อยนะครับนอกจากว่าน้ำจะนักแล้วยังมีขี้โคลขี้เหงื่อไปติดไปขวางทางระบายน้ำพอแม่น้ำปิงสูงสายน้ำอื่นๆก็ระบายค่อนข้างยากค่อนข้างจ้าแม่นเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆกันหน่อยเนาะใจเย็นๆกันหน่อยตามข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ทราบรู้ทราบกันนะครับเจ้ามีความห่วงใยจากหลายที่หลายทางนะครับเมื่อที่เพิ่นติดตามรายการก็ส่งความห่วงใยเข้ามาสู่ตังเจียงใหม่ตังภาคเหนือบ้านเฮาที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้อย่างที่พยากรณ์อากาศเพิ่นบอกไว้ตะกี้นะครับว่าจากวันนี้ไปฝนจะค่อยๆลดลงไปแหมนะครับจนถึงวันที่28พอวันที่29ฝนจะเพิ่มขึ้นมาแหมเพราะมันอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่แม่แต่แล้วสกนช.ปั้นเตือนไปว่าจะมีน้ำขังเนี่ยนะครับในพื้นที่ของเชียงใหม่เนี่ยจนถึงวันที่30พุ่นนะ30พุ่นกะอันนี้เดี๋ยวกันเนอะเกียมครัวมาอยู่นี่สัก 2-3 วันอันนะจะได้ปิ๊กบ้านไปเอาครัวตันอยู่กันนะให้เหี่ยวระวังว่าจะปิ๊กออกไปได้นะครับเพราะว่าน้ำยังคงสูงอยู่เจ้าและเจ้าแต่ว่าถ้าครัวบริจาคมาถึงได้ก็ฝากเอาเสื้อผ้าพิธีกรมาม, มาฮือกันตัวนะเจ้าเอาละเจ้าภาพบรรยากาศตอนนี้ก็ขึ้นมาฮือทุกท่านได้รับชมกันเรื่อยๆนะเจ้าสำหรับท่านใดที่รับฟังผ่านทางสวทเจียงใหม่นะเจ้าเข้ามาที่เพจ Facebook ของสวทเจียงใหม่ PRD เพจ Facebook ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์จะได้หันภาพไปพร้อมๆกันว่าบรรยากาศตอนนี้แต่ละจุดเป็นจะใดพ้องนะเจ้าครับอันนี้ที่เราหันนี่จะเป็นทางไปรษณีย์ที่ไหนสักทีเนี่ยเนาะโอ้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เปิ้ลก็ยังคงมีการขนส่งสิ่งของขนส่งไปรษณีย์กันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับในตอนนี้ผู้สื่อข่าวของ NBT Northam คนหนึ่งนะครับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระนะเปิ้ลจะได้รายงานบรรยากาศเข้ามาบอกว่าอยู่จุดไหนเชิญคุณอุ้ยธีรพงษ์เลยนะครับส่งนะครับแต่เดี๋ยวรายงานให้ฟังว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ป่าพร้าวนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่มีน้ำท่วมสูงเกินกว่า2เมตรนะครับก็เป็นชุมชนแรกๆที่อยู่ในโซนหนึ่งนะที่ได้รับผลกระทบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพตอนนี้ผมติดมากับทางเรือของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่นำอาหารเข้ามาแจกให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับมาพร้อมๆกับพี่ๆอาสาสมัครนะครับแล้วก็พี่น้องในชุมชนนะตอนนี้นะครับตอนนี้เรากำลังเข้ามาอยู่ในชุมชนป่าเปาแตกครับตรงป่าเปานอกเนี่ยตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับที่มีน้ำท่วมนะครับระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆและวันนี้ยังคงสูงเกิน2เมตรในบางจุดนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยอาจจะแตกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานในจุดนี้นะครับต้องบอกว่ามีพี่ๆหลายท่านนะครับที่ยังอยู่ในบ้านนะรักษาทรัพย์สินนะครับแล้วก็มีการเข้ามาแจกอาหารอย่างเงี้ยตลอดทั้งเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นเลยนะครับนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับระดับที่เห็นเนี่ยคือระดับเสานะครับถ้าเราคิดง่ายๆนะประตูบ้านเนี่ยก็คือต้องเลยหัวใช่มั้ยฮะ 1.8 เมตรโดยประมาณนะครับตอนนี้น่าจะเกินนะครับผมได้ก่อนครับได้ก่อนครับโอ้โหได้ก่อนได้ก่อนง่ายหัวทางนี้เนาะนะครับแต่ก็แต่เย็นๆครับแต่เย็นๆมาทับฟังมาทับฟังนะครับมาทับฟังมาทับฟังอะไรนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศการช่วยเหลือแบบสดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับในบ้านแต่ละหลังนะครับจะเห็นได้ว่ามีผู้สูงอายุบ้างนะครับประชาชนบ้างนะครับบ้านละสามหลังบ้านละสามคนห้าคนนะให้ความช่วยเหลือนะทางเทศบาลก็เข้ามาแจกอาหารสามมื้อนะครับทุกมื้อนะครับก็ตอนนี้เขาก็แจ้งเข้ามาว่ารถเรือที่เข้ามาในนี้ก็ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งคนเข้าคนออกนะครับแล้วก็มีคนเดินเท้าออกไปด้วยระดับน้ำเนี่ยก็ประมาณ6นะครับ
ประมาณ6ก็อาจจะสูงประมาณ160หรือว่า140ถึง160โดยประมาณนะครับสถานการณ์วันนี้นะครับที่บ้านป่าพร้าวเนี่ยอยู่ติดกับถนนมหิดลนะครับเป็นชุมชนแรกๆที่ถูกน้ำท่วมถึงแล้วนะครับก็ตอนนี้หลายคนก็อยากจะให้น้ำลดลงเร็วๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาที่บ้านเพราะว่าคาดว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยมีพี่ๆมาด้วย2คนนะเขาขอลงที่บ้านพอลงไปปุ๊บเนี่ยถึงคอเลยนะครับก็ค่อนข้างน่ากังวล นะครับระดับถนนเนี่ยต่ำกว่าระดับบ้านอีกประมาณ 10-20 ซมได้เลยนะครับแล้วเข้ากองปะเจ้านะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับการนำเรือเข้ามาช่วยเหลือนะครับซึ่งจุดประสานความช่วยเหลือของชุมชนป่าพร้าวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เนี่ยนะครับติดกับสถานีตำรวจสะพานกับรถภาค5นะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับเป็นกลมหน่อยลงไปแล้วเลี้ยวขวานะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในนี้นี่ตั้งแต่วันแรกนะครับระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเรือของทางเทศบาลเองเนี่ยเขามีการประสานร่วมกันนะครับว่าจะไปจุดไหนยังไงจะได้ไม่ชนกันนะครับแล้วก็เท่าที่ผ่านมาบ้านเกือบไปทุกหลังนะมีคนอยู่อาศัยนะแล้วก็เขายกพื้นค่อนข้างสูงนะฮะสูงขึ้นมาจากสูงขึ้นมาจากพื้นน้ำเนี่ยประมาณนึงเลยนะครับมีถ่ายสักอันก่อนเดี๋ยวผมช่วยก็ได้ได้อยู่เนาะนะครับให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศสดๆแบบนี้เลยนะครับเข้าได้กับเรือยนต์เจ้าเรือพายเรือพายไม่ได้นะครับนะนี่เขาบอกว่าเรือพายเนี่ยพายเข้ามาเอาไม่อยู่นะครับต้องเรือมีเครื่องนะนะครับเมื่อสักครู่เจอพี่ๆกู้ภัยทีมหนึ่งอยู่ด้านหน้านะเขาเข้ามามีแล้วก็เมื่อกี้จุดเนี้ยมีการรับคนเป็นผู้ป่วยเอามาพึ่งครึ่งสิบพอไปได้แล้วครับตั้งหน้ามีการขี้เหยื่อแล้วครับไม่ได้ละปิดครับนะครับครับไปได้กันที่บ้านหลังนี้เดือดบ้านหลังนี้เดือดโอเคนะครับอันนี้ให้เห็นสถานการณ์สดๆเลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าบนเรือของผมตอนนี้ก็มีพี่ๆอาสาสมัครแล้วก็เจ้าของทางชุมชนนะครับแล้วก็มีน้ำอาหารเนี่ยเข้ามานะตอนนี้เขาบอกว่าแจกกันตามจำนวนคนก่อนนะครับแล้วก็จะเข้าใหม่ครั้งในช่วงเย็นในช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นนะครับก็คือทั้งวันเนี่ยมีการเข้าออกแน่นอนนะครับมีล้มบนหลังเข้ากล้องมาเจ้านะฮะเอาเข้ากันครับเข้ากล้องเอาโอเคระวังยุงนะครับแถวนี้ยุงเยอะนะมียุงเยอะไอ้นี่สลามได้ก่อนคนเป็นอะไรเอาไก่มาเนี่ยโอเคนะครับนะก็เป็นจริงๆตอนนี้นะครับมันเป็นไก่อ่ะเจ้าเป็นไก่ก็ไก่ต้มครับเจ้าไก่ต้มครับโอเคขอบคุณครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกนะฮะอันนี้ผมเข้ามาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับดูจากเวลาที่ตั้งแต่เข้ามานะก็จอดแบบเนี้ยทุกบ้านเลยเพราะว่าแต่ละบ้านก็จะมีคนอยู่ข้างในนะพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็จะตะโกนเรียกแบบนี้เลยฮะเรียวๆแบบนี้เลยนะครับนะครับก็เรือของทางเทศบาลนะครับก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือก็นะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าแต่ละบ้านเนี่ยนะครับเนี่ยเปิดหน้าต่างไว้บางทีก็มีคนอยู่นะซ้ายนี่นะซ้ายนี่ซ้ายนี่มานะครับโอ้สูงมากครับคุณผู้ชมดูนี่ฮะต่อไปวิทย์ครับครับกรรมครับกรรมมันต้องหมุนนะครับต้องหมุนนะคือคุณผู้ชมครับเรือที่เข้ามาเนี่ยเป็นเรือยนต์มันไม่เหมือนรถยนต์นะมันไม่มีเกียร์ถอยนะครับมันต้องหมุนหางเอาแล้วก็พายหน้านะครับมันก็จะลำบากนิดนึงนะแล้วก็อย่างที่เห็นครับระดับของน้ำเนี่ยมันบางบ้านเนี่ยคือเลยรั้วขึ้นมาแล้วนะครับหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยเราอยู่บนเรือเราไม่เห็นรั้วนะฮะรู้อีกทีคือตอนพูดไปแล้วนะครับเอาละครับเนี่ยบรรยากาศสดๆเลยครับนะครับที่มีละอ่อนตรงไหนเนี่ยมีละอ่อนอยู่ตรงไหนก่อนนะครับเขาบอกว่าแถวนี้มีบ้านพักเยาวชนอยู่ด้วยนะอันนี้คือเยาวชนมาพักถึงบางครั้งมันทางแบบครับ
อ๋อเป็นคล้ายๆกับบ้านพักนี่เนาะคล้ายๆกับโฮเทลอย่างนี้อันนี้ร้านเนื้อย่างอันนี้อันนี้มาแต่เจ้บักเกยมากินสักเตื้อนะครับบักเกยสักเตื้อเลยถ้าจะต้องมาลองสักเตื้อแล้วกันเนาะนะครับก็รอน้ำลดก่อนนะฮะน่าจะได้อุดหนุนกันนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยมีอารมณ์ขันเสมอนะครับแต่ว่าก็ช่วยให้ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของความช่วยเหลือครับเข้ามาให้ความช่วยเหลือกันถึงที่เลยครับมีคนอยู่ครับเข้ามาแจกเช่านะฮะช่วยๆกันนะฮะนะครับตอนนี้ทางในบริเวณที่ใกล้ๆนะครับก็คือชุมชนเวียงทองแล้วก็ชุมชนอื่นๆที่อยู่ในระแวกนี้ก็คือสูงพอๆกันเลยนะครับคือถ้าผมลงจากเรือตอนนี้เนี่ยก็คือมิดคอแน่นอนเผลอๆอาจจะมิดหัวด้วยนะครับมาแจกเจ้ามาแจกนะครับมาแจกเจ้าอย่าร้านข้างหน้านี่เลยข้าวมาแจกเจ้าเอาข้าวมาแจกครับมีคนไหมครับถ้าจะไปอยู่นะครับก็จะต้องบางทีเรือเข้าเรือออกนะฮะก็ตะโกนกันแบบนี้แหละครับจะได้เรียกกันออกมารับข้าวนะครับมารับอาหารทุกเช้านะครับเพราะว่าการที่เราจะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะโดดลงเรือไปนี่ก็ค่อนข้างอันตรายพอสมควรนะครับพระเจ้าคนมีคนกับมีคนเดี๋ยวกําเดียวไหมกําเดียวเย็นนะฮะเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปครับต้องเลี้ยวเนาะเออมันโอ้น่ากลัวแล้วอันนี้เขาตัดไฟก่อนตัดหมดเลยตัดหมดแล้วเนาะตัดนี่ก็เรียบร้อยเนาะเข้าไปได้นะครับลงมาได้ไหมครับลงมาได้จ้าเฮ้ยลงมาได้ลงมาได้น้ำลึกกว่าตัวลองดูเลยอันนี้มันลึกกระไดไอ้มีดคอค่ะอันนี้เป็นเล็กนะอันนี้เป็นเล็กระวังมันเป็นเล็กแล้วมันเป็นรั้วโอ้เป็นเสารั้วระวังเดี๋ยวจะลงเนี่ยได้นะเอามือห้อยหันได้ก็ห้อยแล้วลงมาได้ก็เจ้านะครับแล้วหาเรือยังไงดีมีกระมังมีเชือกกันยังก็ลงไปเลยมันมีแบบมีหัวเนี่ยไอ้เช่นไรที่ได้ก่อนกี่คนถามอยู่กี่คนครับอยู่กี่คนสามคนฮะสามคนหมาหนึ่งสามคนหมาหนึ่งอ๋อมาได้จับหัวเรือจับได้เดี๋ยวผมจับเพื่อเดี๋ยวจุ่มใช่ไหมไปมานะครับมาเอามาเก็บก่อนจะโดนก่อนโดนเล็กนะครับโดนเล็กสักกำจับเพื่ออยู่ใส่ถุงให้กำนะครับนะครับตอนนี้ทางพี่ๆเขาก็เนี่ยฮะแบบนี้เลยครับสดๆกันแบบนี้เลยฮะเนี่ยฮะทางเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับก็เนี่ยฮะสู้สุดใจครับกำโอ้กำมันเป็นรั้วนะครับมันเป็นรั้วเล็กนะครับเนาะเออมันก็โอ้ถึงคอแล้วก้อยเนอะนะครับห้องบ่หมูตรงนั้นเป็นยังเนาะเออนะครับตอนนี้ก็พี่กู้ภัยเขาเมื่อกี้พลเลิศนะครับใช้คำพลเลิศใช้คำว่าลื่นเออพลเลิศไหลลงไปนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวในซอยนี้เนี่ยน่าจะมีอีกเยอะไหมครับในซอยนี้หรือว่าเยอะอยู่นะครับก็จะเป็นย่านชุมชนเลยนะครับตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศการช่วยเหลือกันสดๆก่อนนะครับจะได้เห็นบรรยากาศในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับพี่เขากลับมาแล้วเร็วเลยก้อยก้อยนะครับก้อยก้อยเด้อก้อยเด้อแต่ยังยินหมูเฮารุ่นเหลือเขาเห็นขนาดไหนก็คือแต่ท่านให้มันเป็นโม่เนี่ยโอ้ซ้ายเนี่ยตัวเองนี่บอกออกตังนี้ง่ายกว่าประตูก็มีนี่หมูว่าเปิดได้ก่อนโอ้มาตั้งเตาเนี่ยไปหาหูนี่มาไม่ทนเออมาขึ้นกับแป้งขึ้นนี่ไงกว่ากะเนี่ยผมก็เดี๋ยวผมจับเตาเนาะโอ้แม่แม่ไกลก่อนนะครับไปมอยก็มอยบอกต้องกลัวก็ละตั้งหน้ารู้นะครับเป็นเล็กเลยหัวเนอะ
พี่ก้อยสาวครับพี่ก้อยสาวระวังครับระวังมาได้แล้วเนาะมาครับขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนนะครับอย่างไรเดี๋ยวจะมีสถานการณ์เพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวเราจะรายงานเข้าไปเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตนะฮะให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับอันนี้คือป่าเปาเนาะครับอ๋อขอบคุณจัดนักเลยนะครับคุณธีรพงศ์ครับนี่เป็นจุดป่าเปานอกนะครับนอกจากหันว่าน้ำท่วมสูงตอนนี้เนี่ยนะครับเริ่มขวายแล้ว9โมงจะเกิงแล้วเนี่ยหลายคนก็เริ่มหิวข้าวแล้วทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพิ่นก็มีการเอาเฮือเนี่ยลงไปแจกข้าวโอ้ก็จะเอิ้นหากันเนี่ยค่อนข้างมันไก่อยู่เหมือนกันนะพี่เอาเนาะบางทีเขาแค่ได้ข้าวแต่ว่าประตูบ้านเขาอยู่นอกพุ่นเนี่ยนะครับจะลุยน้ำเข้าไปก็ลำบากเจ้าถ้าเฮือจะเข้าไปเนี่ยกลัวจะจนขอบหัวตะปุ่มตะปำของหัวเนาะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยความเชี่ยวชาญเนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่มันมองบะหันน้ำมันสีมันทึบไปหมดเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าถ้าเฮือจะเข้าไปกลัวว่าท้องเรือจะไปจนกับหัวอย่างที่น้ำมันท่วมปิ่มแล้วนะเจ้าขนาดเฮาเตลต่างฟุตบาทนี่เขายังปนหลงนะว่าอันไหนเป็นฟุตบาทอันไหนเป็นห้องเนี่ยนะครับกลัววำขนาดเลยเจ้าแต่ดูจากระดับน้ำตั้งหลังนี่เริ่มลดลงแล้วนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าแล้วก็สถิติของจุดวัดระดับน้ำที่พีหนึ่งก็ลดลงแล้วนะเจ้าอย่างต่อเนื่องเนาะตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันที่เขื่อนแม่งัดกันเจ้าครับมีรายงานสถานการณ์เขื่อนแม่งัดเนี่ยนะครับวันนี้เลยเนาะเมื่อเวลา9โมงตะกี้นี้เนี่ยนะครับระดับน้ำกับเก็บสูงสุดเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำ293ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับในระดับณเวลา9โมงนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็ปริมาณน้ำระดับน้ำนั้นล้นอาคารระบายน้ำก็คือล้นสปริงเวย์นะครับล้นมาประมาณ33เซนติเมตรนี่นะท่านคาดการณ์ว่านะครับหรือว่าล้นประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนาะอันนี้เพิ่นมีระดับของเพิ่นหรอกถ้าเกิดว่าน้ำเข้าลงอ่างลงเขื่อนนักเนี่ยนะครับถ้ามันเกินแล้วมันก็จะระบายล้นไปแต่เปิ้นบ่ได้เปิดเครื่องนะเจ้าหมายถึงว่ามันล้นบ่ได้นะเปิ้นบ่ได้ระบายเปิ้นบ่ได้ระบายน้ำนะเจ้าแต่เป็นปริมาณน้ำที่มันเกินขีดจำกัดของเขื่อนละมันล้นสปินเวย์ออกมาละตรงในส่วนที่ล้นเนี่ยก็คือยังน้อยกว่าปริมาณที่ฮับน้ำเข้าไปฮับน้ำเข้าไปวันหนึ่งก็ประมาณ40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าน้ำล้นออกมาในประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเจ้าซึ่งตรงนี้จะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเฮายังบ่ฮู้เตอว่าจะทรงตัวหรือจะเพิ่มขึ้นแต่เตือนพื้นที่ท้ายน้ำว่ามีน้ำล้นสปินเวย์ออกมาแล้วหากพื้นที่ท้ายน้ำมีปริมาณน้ำที่สูงแล้วไปสมทบแห่ง30ล้านลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเจ้า30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยอาจจะทำให้พื้นที่ท้ายน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้ก็มีไหนจ่อแลเส้นนั้นเลยนะเจ้าจ่อแลต่างมีผลกระทบพ้องนี่นะครับแม่นนะเจ้าอันนี้เป็นถนนมหิดลนะครับเจ้าฝั่งที่อยู่ทางในใกล้ๆกับเชียงใหม่แลนด์เนี่ยนะครับก็จะมีน้ำขังแบบอั้นนะครับส่วนแห่งฝั่งนึงเนื่องจากว่ามีคันกั้นกลางมันกั้นอยู่น้ำก็บางสามารถที่จะข้ามผ่านมาได้นะครับเนาะเจ้าในช่วงนี้นะเจ้าก็มีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมว่าเส้นเรียบรางรถไฟเนาะตอนนี้ก็มีน้ำท่วมขังนะเจ้าสัญจรไปมาค่อนข้างลำบากรถเล็กตอนเนี้ยแทบจะไปเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยไม่ได้เลยนะเจ้าเส้นระแกงแน่นอนว่าเตียวกับเรือ2อย่างเตียวกับเรือแล้วก็รถใหญ่ตะอันนะเจ้าป่าเปานอกตะกี้นี่คุณอุ้ยคุณอุ้ยเนาะป่าไปดูบรรยากาศละท่วมสูงเปียงอกเลยต่ำมันต่ำมันต่ำเป็นพื้นที่โซน1นะเจ้าตะเคฮาหมู่บ้านเคฮาหนองหอยอันนี้ก็น้ำท่วมสูงเหมือนกันนะเจ้าเชียงใหม่แลนด์มาทาอูถึงเจ้าไกลๆบ้านเฮาน้ำท่วมเปียงแอลปุณณะเจ้ามหิดลภาพบรรยากาศตอนนี้ก็คือสังเกตว่ามีเกาะกลางถนนตรงนั้นน่ะสักกึ่งเกาะกลางถนนได้เกาะเดียวเกือบๆกึ่งแล้วเนาะใช่ครับเกือบกึ่งล่าเป็นห่วงตอยเนอร์พี่น้องสัญจรไปมาตรงนั้นนะเจ้ารถเครื่องพยายามขี่โซนใกล้ๆเกาะกลางเพราะว่ามันจะสูงหน่อยมันจะลิงลงตั้งข้างเนาะพี่เอ๋เนาะนะเจ้าปริมาณน้ำก็สามารถลุยไปได้อยู่นะเจ้าเพิ่มเติมตรงเส้นของวงแหวนรอบ2โกลบอลเฮาส์ตรงนี้มีพี่น้องประชาชนทักเข้ามาบอกว่าอยากจะแจ้งทางวิทยุจราจรหรือทีมจราจรนะเจ้าช่วยไปดูแลในเรื่องของการจราจรหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจเปิ้นอยู่ประจำจุดแต่ละจุดละแต่อาจจะอยู่ห่างหน่อยจากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เปิ้นแจ้งข่าวเข้ามานะเจ้าทั้งนี้ทางจราจรทีมตำรวจเนี่ยเปิ้นก็ดูแลในเร
รื่องของการอำนวยความสะดวกแต่รถมันหนักเตะมันพอนี่คือสุดสายเลยก็กระดึบกระดึบไปนะเจ้ามันก็เลยทำให้เกิดรถติดเนี่ยนะครับเนาะมีคนถามว่าทางการสวนแก้วจะไปโรบินสันอันนี้ไปได้นะครับเนาะส่วนทางห้องยาแม่และเด็กนะครับห้องยาแม่และเด็กนี่เข้ามาได้นะครับลำบากสำหรับคนที่เป็นแม่ม้าเนี่ย จะต้องคลอดลูกจะต้องเกิดลูกนะถ้าจะได้ไปโรงยาอื่นก่อนแล้วก็หานะครับเอาที่ใกล้ๆก่อนนะเจ้าเอาที่ใกล้ๆก่อนนะเจ้าก็จะมีศูนย์พักพิงตัวของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าเอาแล้วเจ้าไปพอบรรยากาศกันตังจังหวัดลำปูนพ่องน้อยไปตังกัดหลวงไปตังใดก่อนเจ้าอ๋อไปตังกัดหลวงก่อนเปิ้นเตือนกันว่าน้ำตังกัดหลวงจะเข้าเนื้อตะไว้นะแล้วก็พ่อค้าแม่ขายตังปูนเปิ้นกัดยุบเปิ้นกัดย่างก่อนอันนี้ขัวจันสมนะครับเนาะขัวจันสมนะครับที่จะข้ามจากวัดเกตนะครับมาสู่ที่ตังกัดหลวงกัดดอกไม้กัดหลวงตับท่านเนี่ยนะครับเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศตับท่านน้ำก็ยังคงไหลผ่านแห้งอยู่นะครับเปิ้นมีการเสริมแนวกระสอบทรายกั้นไว้นะครับน้ำก็เลยยังบ่เข้าผ่านมาตังนี้เตื้อนะครับในระดับทางฟุตบาทฝั่งเพก็ยังสูงกว่าในระดับน้ำปิงกันอยู่นะครับเนาะแม่นละเจ้าแต่วันนี้เปิ้นก็ประกาศปิดก่อนนะเจ้าครับเพื่อที่ว่าจะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการในเรื่องของแนวกั้นน้ำบ่คือน้ำทะลักเข้ามาแล้วก็ลดความเสี่ยงตอยนะเจ้าพอดีว่ามีพี่น้องประชาชนไปมาสัญจรไปมาค่อนข้างนักในเส้นทางนั้นแต่เส้นทางโดยรอบกาดหลวงก็คือน้ำล้อมครับน้ำล้อมไว้แล้วนะเจ้าการเดินทางค่อนข้างที่จะติดขัดนะเจ้าพี่น้องประชาชนหากจะเดินทางมาเส้นนี้เลี่ยงไว้ก่อนตอนนี้ยังคืออยู่บ้านอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำบ่ท่วมนะเจ้าแล้วก็ส่งข่าวเอิ้นเข้ามาว่าตอนนี้อยู่ตังใดกันพ่องเพราะว่าเราจะได้รายงานกันสดๆเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังฮับฟังสวทเชียงใหม่หรือรับชมทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เค3เพจของ NVT North เพจของสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้านี่พี่น้องประชาชนก่อนี่ใกล้ๆเฮาเนี่ยนะครับก่อนจะมาถึงสำนักงานของเฮานะครับก็มีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยยังแควนขึ้นมาละนะครับเพราะว่ามันก้อยๆลดลงมาแล้วส่วนผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆอยากจะแจ้งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมก็เชิญได้นะครับ0532841178นะครับ0532841178เสียงของท่านเนี่ยก็จะออกทางวิทยุโตยนะครับแล้วก็ออกทางออนไลน์นี้โตยนะเอาตังลำปูนครับที่เขาจะติดตามสถานการณ์น้ำใครไปพอตังลำปูนหน่อยเจ้าเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่จะต้องฮับน้ำปิงจากเชียงใหม่เฮาจุดพีหนึ่งแต่ว่านี่มีคนถามว่าจากจุดพีหนึ่งเนี่ยจะไปถึงตีขัวศรีวิชัยกี่ชั่วโมงตอนนี้คงไปถึงแล้วตั้งแต่ตีห้าเนาะตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าน่าจะไปถึงแล้วนะเจ้าเดี๋ยวขอทางทีมงานนะเจ้าดูข้อมูลจากเพจของสำนักประชาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนนะเจ้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนเกี่ยวกับระดับน้ำนะครับมารายงานให้นะครับเพราะว่าน้ำจากเชียงใหม่ตอนนี้มวลน้ำนักทักที่มันพีคสูงที่สุดเนี่ยไหลไปตังหลับปูนแล้วเนอะนะครับแม่นและเจ้าไหลไปตังหลับปูนเจ้าเดี๋ยวเรารอทางทีมงานเสร็จข้อมูลจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนนะเจ้าครับซึ่งตอนนี้เปิ้นก็มีระดับน้ำแม่น้ำปิงนะครับในส่วนของเชียงใหม่กันก่อนก็แล้วกันก่อนที่จะไปตังหลับปูนเนี่ยเนาะตอนนี้ที่แม่แตเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับในเวลา9โมงที่ผ่านมาอยู่ที่3เมตร65เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงนะครับต่ำกว่าจุดวิกฤตแล้วนะที่แม่แตนี่นะตอนนี้นะเจ้าจุดวิกฤตปั้นตังปูนเนี่ย3เมตร80เซนติเมตรนะครับตอนนี้ลดลงมาจัดหนักแล้วส่วน P1 นะครับย้ำกันทำกรรมเนอ P1 ที่ขัวนวรัตน์นะครับน้ำลดระดับลงที่4เมตร82เซนติเมตรแล้วนะครับลดลงนะฮะแนวโน้มของมันลดลงครับแต่แต่ละจุดวิกฤตที่สะพานนวรัตน์ที่ตังเทศบาลนครเชียงใหม่ครับได้เนี่ย4เมตรซาวนะเจ้านะครับส่วนทางด้านชลประทานเนี่ยเปิ้นเคยกำหนดไว้หมดแล้วนะครับเจ้าเป็น3เมตร70เนี่ยนะอันนี้ข้อมูลเก่าเป็นจุดวิกฤตเก่าแต่ว่าทางชลประทานทางอุทกวิทยาเปิ้นก็ใจของเปิ้นอยู่แต่ว่าทางเทศบาลเนี่ยนะครับที่ปั้นฮับมือได้นะจุดวิกฤตอยู่ที่4เมตรสาวตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วเริ่มลดลงแล้วนะเจ้าเริ่มลดลงแล้วนะเจ้าตอนนี้ขออนุญาตหลายๆท่านก่อเป็นห่วงน้ำกวงตังหลับปูนนะเจ้าจุดวิกฤตอยู่ที่5เมตรเจ้าน้ำกวงตรงสะพานต้านางนะเจ้ามาแล้วครับล่าสุดปัจจุบันนี้ขึ้นไปที่5เมตร88เซนติเมตรแสดงว่าสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเจ้าสูงขึ้นนะเจ้าที่บ้านโป่งสันกำแพงน้ำกวงนะเจ้าจะอยู่ที่จุดวิกฤตก็คือ5เมตร80แต่ตอนนี้เกินขึ้นไปที่6เมตร58เซนติเมตรนะเจ้าตรงนี้กระทบพื้นที่ในห้องถ้ามาจากตังสันกำแพงเส้นปุ้นเลยสารปีครับน้ำกวงเนาะ
สารปีล่องไปเส้นอุโมงอุโมงถึงก่องไปตังบ้านที่บะเขือแจ้แถวแถวนั้นเลยนะเจ้าน้ำกวงเนาะเลาะไปเส้นปุ้นนะเจ้าแต่สำหรับสะพานตานางเนี่ยก็เป็นในระดับน้ำที่เป็นน้ำกวงเหมือนกันนะเจ้าแต่ก็จะไหลไปตางสมทบกับที่ศพทาตัวเนาะนะเจ้าตรงนั้นพี่น้องป่าซางเวียงหนองล่องนะเจ้าเตรียมโดยเฉพาะอำเภอเมืองฮับเต็มๆเลยนะเจ้าครับก็น้ำกวงในต้นน้ำตังเจียงใหม่ยังมีปริมาณสูงและแนวโน้มยังเพิ่มสูงอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องตังหลับปูนนะครับที่เป็นพื้นที่ต่อจากตังเจียงใหม่สายน้ำกวงไหลผ่านเนี่ยนะครับก็จะต้องระมัดระวังนะครับเนาะเอามาพอเรดาร์กวดอากาศนะครับจากตังเรดาร์หลับปูนอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเนาะตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่เนอะอยู่แถวบ้านที่แม่ออนสันกำแพงและมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านมาตังเมืองเชียงใหม่นะครับโพสต์ไปตังแม่ริมในระยะต่อๆไปเนอะนะครับเนี่ยมีจุดท่านยังมีกลุ่มฝนกันอยู่นะครับเนาะตังแม่ฮ่องสอนก็จะมีตังขุนยวมที่มีฝนตกลงมาส่วนที่อื่นก็มันมีเมฆนักนะแต่ว่าตอนนี้ฝนบ่ตกเด้อจะตกก็ที่จุดเขียวๆที่เฮาหันยังหน้าจอเนี่ยนะครับเนาะสภาพอากาศจากที่สถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อวานน้ำจะลงเมื่อวานน้ำจะลงแต่พอฝนตกมาตอนบ่ายๆแรงๆปุ๊บน้ำจะขึ้นตอนเมื่อคืนอันนี้เป็นมาติดกัน4วันแล้วนะนะเจ้าโดยเฉพาะเส้นสีปิงเมืองเฮานี่กู้ขึ้นนะที่มีฝนตกเนี่ยนะเฮาสังเกตเนาะถ้ามีกล้องจาก NBT Tower นะอันชื่อจัดหลูเนาะจัดหลูแต่เออนี่นะครับนี่หรอนี่หรอก็จะหันว่าเนี่ยนะครับท้องฟ้าของเมืองเชียงใหม่นะครับเนาะอันนี้กล้องจากบนอาคารของเฮาเนี่ยนะครับก็จะหันว่ามีเมฆปกคลุมเข้ามาหันดอยสุเทพนะเพราะว่าเมฆค่อนข้างต่ำนะครับมันปกคลุมถ้าอยู่บนดอยสุเทพก็อาจจะไม่ได้หันในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่าเมฆค่อนข้างต่ำแล้วก็เมฆหนาตุยแต่ยังดีที่ยังมีฝนตกมาเตื้อเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพิ่นจับหมุนกล้องเพื่อเฮาได้พอกันนะครับแม่นเจ้าอันนี้อย่างก็ NBT Tower ครับอยู่บนอาคารนี่เลยนะครับเจ้ามีกล้องเนาะแล้วนะครับตังปูนเนี่ยนะครับที่หันดอยเนี่ยก็จะเป็นดอยสุเทพเนอะนะครับตอนนี้เมฆยังปกคลุมกันอยู่นะครับพื้นที่ใดเป็นจะได้ท่องก็รายงานเข้ามาใครเฮือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีส่วนห่วมโทรศัพท์เข้ามาเอาสังเกตว่าตังตอนเหนือหน่อยเนี่ยเมฆจะครึ้มดำนักนะครับเนาะเขามาพูดว่ามีฝนตกตะกอนะครับตังไปตังแม่ริมนะครับอันนี้ตังแม่ริมไปตังตอนเหนือนะครับแล้วก็มุนไปตังสันกำแพงตังสันทรายแถวปูนเนี่ยจะมีเมฆหนาปกคลุมอยู่ทุกพื้นที่ส่วนที่เขาบอกว่าตังแม่ออนตังสันกำแพงตอนนี้นะครับที่ตังสันเนี่ยเมฆไกลๆปูนนะเมฆลงต่ำแล้วนะมันมืดนะครับมันมืดนะมาพูดว่าเป็นจุดสีเขียวที่เรดาร์เพิ่นได้รายงานเข้ามาก่อนตอนนี้ท่านใดที่รับชมรับฟังกันอยู่เนาะดูบรรยากาศแล้วถ้าตังใดฝนตกเอิ้นเข้ามาได้นะเจ้าตีหมายเลขโทรศัพท์053284178เจ้า053284178นะเจ้าสอบถามข้อมูลตังใดก็เอิ้นกันเข้ามาได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าเราก็ยังได้ข้อมูลจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตวยถนนไมฮิดลนี่ก็ยังชัดเจนเลยนะเจ้าน้ำท่วมขังบางจุดบางจุดซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงนะเจ้าแต่บางจุดเนี่ยที่น้ำบัดท่วมแต่การจราจรติดขัดขนาดเลยนะเจ้าเนื่องจากว่ารถเนี่ยมีจำนวนนักนะเจ้าครับเอาเข้ามาแจกทางบำรุงราษฎรซอย3ห้องนะเจ้าเจ้าเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้นะเจ้าคุณอุดรเจ้าทางบำรุงราษฎรซอย3นะเจ้าครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีส่วนร่วมกับทางรายการได้เนอะโทรศัพท์เข้าสู่รายการออกทางสื่อออนไลน์ทางเพจแล้วก็ออกทางวิทยุสวทเชียงใหม่นะครับ0532841780532841178นะครับเนาะเจ้าตอนนี้สถานการณ์ทางพยากรณ์อากาศนะเจ้าวันนี้ก็มีปริมาณฝนประมาณ 40% ในพื้นที่ภาคเหนือลดลงใจดีขึ้นมาเห็นน้อยนะเจ้าของที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามีผลอย่างนักเลยกับปริมาณน้ำที่จะเอ่อล้นนะเจ้าแต่เปิ้นก็เตือนตังแม่ฮ่องสอนตังเชียงใหม่ตะกี้คุณรักชัยศรีนวลศูนย์อุตุนิยมวิทยาได้เอากราฟิกของเราได้พอตะกี้เนี่ยนะครับฝนตังแม่ฮ่องสอนหนักก็เป็นสีแดงๆเลยนะครับตังเชียงใหม่แล้วก็มีตังแม่ฮ่องสอนถึงแม้ว่าจะอยู่ร้อยละ40ของพื้นที่เนี่ยแต่ว่าตังแม่ฮ่องสอนตังเชียงใหม่ตังตากกำแพงเพชรโซนทิศตะวันตกเนี่ยนะครับรวมถึงลำพูนด้วยเนี่ยก็มีโอกาสเกิดฝนตกนะครับส่วนตังแปะตังน่านตังพะเยาตังฟูนเนี่ย
ฝนลดน้อยลงนักละนะครับเจ้าซึ่งช่วงนี้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าสำหรับเส้นทางจราจรก็ยังเน้นย้ำกันอยู่นะเจ้าว่าเส้นหนองหอยมหิดลวงแหวนรอบ2โกลบอลเฮาส์ตอนนี้มีซอยพันทิพย์โรงแรมดวงตะวันก็น้ำเริ่มขึ้นแล้วนะเจ้าอันนี้สายตรงมาจากทางทีมงานเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงแรมดวงตะวันส่งข่าวมานะเจ้านอกเหนือจากนั้นก็ยังมีแฮมหลายพื้นที่เลยเจ้าที่มีการจราจรติดขัดนะเจ้าโดยเฉพาะเส้นจางคานเปิ้นตัดสัญญาณไฟจราจรละเดินทางด้วยความระมัดระวังนะเจ้าเพราะสัญญาณไฟจราจรหลายจุดเนาะตรงหน้าโรงเรียนปิ้นเจ้ารถดับไปหลายคันแล้วเน้ออันนี้ส่งข่าวมานะเจ้าบดีลุยน้ำเจ้าไฟฟ้าบ้านเด่นเจ้านี่โอ้กระแสน้ำแห้งขนาดครับที่ไฟฟ้าบ้านเด่นนะเนาะไฟฟ้าบ้านเด่นตั้งกายเป็นเหมือนลำคลองเลยนะแม่นละเจ้าก็ต้องระมัดระวังเดินฟุตบาทเตลตังฟุตบาทก็ต้องระวังตัวถ้าบาดจำเป็นก็ต้องเข้าไปใกล้ยังเสาไฟการเสาไฟฟ้าการเจ้าเขาบอกว่าน้ำฝนตกมาอย่างนี้มันมีกระแสไฟฟ้าหัวก่อเข้าไปใกล้ก็จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้นะเจ้าตะกี้ทีมงานขึ้นกราฟิกของระดับน้ำณปัจจุบันนี้นะเจ้าโอ้เขาอู้กันมาก่อใกล้จะหมดเวลาละกันในช่วงแรกนี่นะเจ้าปอจะพาเป็นชั่วโมงแล้วนะเจ้าเพลินๆเลยเจ้าก็ติดสถานการณ์กับมูเฮาในรายการพิเศษนะเจ้าตอนนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องณจุดวัดระดับน้ำที่พีหนึ่งสะพานนวรัตน์นะเจ้าติดตามกันอย่างต่อเนื่องว่าวันนี้จะลดลงไปแหมตะใดแต่ถ้าจากจุดสูงสุดตะคืนคือ3เมตร4เมตร93เซนติเมตร4เมตร93เซนติเมตรลดลงเหลือ4เมตรปัจจุบันนี้คือ82เซนติเมตร11เซนลดลงละนะเจ้า11เซนลดลงละนะเจ้าครับท่านผู้ชมที่ติดตามของเฮาเนี่ยนะครับก็บอกว่าขอเอาเข้าไปแจกที่บำรุงราษฎร์ซอย3ห้องเนอร์นะครับทางเทศบาลครับหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะขอเอาเข้าไปแจกที่ถนนบำรุงราษฎร์ซอย3ตัวเนอร์เพราะว่าปันหิวข้าวออกมาก็บ่ได้นะครับจะออกมาซื้อก็บ่ได้นะครับหรือว่าทีมงานใหญ่ตะอันเออนั่นน่ะทีมงานของมูเฮาอยู่จุดใดจะรายงานเข้ามาก็เจิญได้เลยนะครับเนอะเพราะว่าจะได้บอกข่าวเพื่อได้ครับรู้ครับทราบกันว่าเป็นจะได้กันพ้องทีมงาน NBT ของเฮานะครับกับเตรียมตัวที่จะไปเอาบรรยากาศชุดต่างๆเพื่อได้รับสักกันนะครับเจ้าตอนนี้ขออนุญาตมาอัปเดตเจ้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กันพ่องนะเจ้าปริมาณฝนเนี่ยสะสมอยู่ที่ประมาณ 32.5 มิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลแม่แตงนะเจ้าเขื่อนแม่งาสมบูรณ์ชนเดี๋ยวกี้เราอัปเดตกันไปแล้วความจุเนี่ยเกินอยู่ที่ประมาณ 111% จึงทำให้มีน้ำล้นสปินเวย์ออกมาประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเจ้า30กว่าลูกบาศก์เมตร 30,000 เนาะ30,000 หรือ30ก็ข้อมูลตะกี้อันนี้ที่ไหน30 30เนาะ30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเจ้าซึ่งปกติแล้วน้ำที่เข้าเนี่ยก็จะประมาณ40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเจ้าปริมาณน้ำเข้าประมาณ40ล้นออกประมาณ30ก็จะเหลือเก็บได้ประมาณ10ตะอันตรง10ตรงเนี้ยเจ้าก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เกินขีดจำกัดแล้วก็คือ 111%ของความจุอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดซึ่งเขื่อนแม่งัดเนี่ยเปิ้นก็มีการเพิ่มศักยภาพในการรองรับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วเกินขีดจำกัดกว่า 111% นะเจ้าตรงนี้ก็บ่ได้เป็นการระบายน้ำแจ้งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าเขื่อนแม่งัดบ่ได้ระบายน้ำบ่มีการระบายน้ำออกมาแต่อย่างใดแต่น้ำที่ล้นออกมาบ่ใช่เขื่อนแตกตวยนะเจ้าแต่เป็นในจุดที่ล้นสปินเวย์นะครับตอนนี้นะครับพอมันเต็มในระดับที่จะล้นสปินเวย์นะถ้าน้ำเข้าตะไดมันก็จะทยอยล้นสปินเวย์เต้าอันน่ะเจ้าเพราะว่าเขื่อนมันก็ฮับได้ในปริมาณจำกัดตามที่เปิ้นกำหนดที่เปิ้นตั้งไว้แล้วตอนนี้ทีมงานของ NBT ก็จะไปในจุดต่างๆจะได้มารายงานข้อมูลให้ทุกท่านได้รับทราบในลำดับต่อๆไปนะครับเจ้าตอนนี้ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลค่ายกาวิลาปิดให้บริการห้องตรวจโรคห้องไตชั่วคราวนะเจ้าจนกว่าน้ำจะลดนะเจ้าพี่น้องประชาชนที่คุณหมอนัดโรงพยาบาลค่ายกาวิลาเนี่ยเจ้าปิดให้บริการห้องตรวจโรคห้องไตชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำจะลดลงอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะเจ้าที่พาทุกท่านไปรับชมกันนะเจ้าครับอันนี้ทางทีมเจ้าหน้าที่น่าจะตั้งสถานีรถไฟก่อนอ๋อตั้งค่ายกาวิละเนาะค่ายกาวิละนี่นะเจ้าโอเคเจ้านี่ตั้งค่ายกาวิละเนาะเพราะว่าโรงพยาบาลค่ายกาวิละเนี่ยปิดให้บริการชั่วคราวนะเจ้าท่านใดที่นัดหมอตึงโรคไตก็ดีนะเจ้าตรวจโรคทั่วไปก็ดีนะเจ้าอันนี้คือแขวงกาวิละนะครับที่ปั้นบรรจุกระสอบทรายตะวันเนี่ยกันเนาะตอนนี้ก็ยังคงมีกระสอบทรายอยู่เนอะเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะครับ
ปิ้นก็ไปบรรจุทรายใส่กระสอบถ้าไผ่ใครได้ก็สามารถที่จะมารับได้นะครับที่แขวงกาวิลละนะครับเป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับเนาะทางหน่วยสื่อของทางจังหวัดเชียงใหม่เพจ PR เชียงใหม่นะครับก็ได้ไปติดตาม NBT ของเฮาแล้วก็สวทเชียงใหม่ก็ได้นำมาบอกมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับหูครับทราบกันนะครับติดตามของเฮาเนี่ยเฮาจะตัดไปในหลายๆมุมหลายสถานที่นะครับเน้อครับเจ้าตอนนี้มาดูรายงานสถานการณ์น้ำท่วมและก็จุดปิดกั้นต่างๆนะเจ้าในเมืองเชียงใหม่กันต่อนะเจ้าเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ฮับฟังกันอัปเดตสถานการณ์กันแบบเรียลไทม์นะเจ้าถนนมหิดลจุดกับรถใต้สะพานปลาแดดอันนี้คือปิดกั้นตั้งแต่2วันละนะเจ้าแล้วก็ถนนมหิดลตรงหน้าหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์น้ำล้นผิวถนนค่อนข้างสูงประมาณ30เซนซึ่งรถเล็กเนี่ยต้องผ่านด้วยความระมัดระวังรถเครื่องอย่าจะฮือขับอยู่ใกล้ๆตรงเกาะกลางหน่อยที่มันจะพื้นที่สูงหน่อยนะเจ้าถนนวังสิงคำเจ้าอันนี้ทางไปสะพานปาตานมีการปิดกั้นการจราจรเนื่องจากน้ำท่วมสูงเจริญราษฎร์นะเจ้าก็น้ำท่วมสูงติกัดเมืองใหม่หน้าเทศบาลมีน้ำท่วมขังผิวการจราจรนะเจ้าอันนี้ตีเทศบาลเนาะมีน้ำท่วมขังบางส่วนซอยลาบต้นยางอันนี้มาบ่ได้แต่ถ้าพื้นที่อื่นน้ำท่วมลาบต้นยางสูงเหลือเปิ้นต้องใจกับนี้เนาะเมืองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีน้ำแม่ขานะครับมันกระทำให้พื้นที่ร่วมต่ำของทั้งซอยลาบต้นยางเนี่ยนะครับน้ำจะท่วมขังค่อนข้างหนักอันนี้เป็นเชียงใหม่แลนด์นะครับเชียงใหม่แลนด์นะเจ้าเป็นเชียงใหม่แลนด์รถที่ปัญญาบัตันก็ยังคงแจ้อยู่ตัดห้ามอยู่นะครับเนอะอันนี้ขนาดรถสูงนะตะกี้นะเจ้าที่เขาหันรถสูงก็คือมิดล้อเลยนะเจ้าอันนี้ทะลุออกถนนเนาะไปไว้ที่บนถนนมหิดลแล้วนะแต่หวังว่าจะพ่นน้ำแต่สุดท้ายน้ำมันเข้าทางเชียงใหม่แลนด์มานะครับก็มาอยู่สองเลนของบนถนนมหิดลนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาให้ทุกท่านได้ รับชมกันไปตัวสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังจากทางสวทเชียงใหม่ทั้ง3คลื่นความถี่นะเจ้าเฮาก็จะช่วยกันบรรยายให้ทุกท่านได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะเจ้าโดยเฉพาะตอนนี้นะเจ้าในเส้นทางอื่นๆก็คือจ้างคานิปิดตั้งแต่ไนท์บาซ่ามาแล้วแยกแสงตะวันโรงแรมเชงกีล่าทางแยกระแกงหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์นี่ยาวมาจนถึงจันคานเนี่ยนะเจ้าคือน้ำท่วมสูงสุดสายเลยถนนเจริญประเทศก็คือสะพานเมงรายที่ตะวันนี้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลลงพื้นที่ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะเจ้าแล้วก็ไปดูว่าการบริหารจัดการเนี่ยทำกันยังใดพ่องนะเจ้าตรงสะพานเมงรายยาวมาจนถึงหน้าโรงเรียนมงฟอร์ดเรยินาพระหฤทัยแล้วก็วัดใจมงคลตรงนี้น้ำท่วมขังในระดับที่สูงตรงนี้เป็นโซน1โซน2นะเจ้าที่มีการเตือนภัยเจ้าถนนเชียงใหม่ลำปูนครับถนนเชียงใหม่ลำปูนเส้นค่ายกาวิละต้นยางก่อนเส้นค่ายกาวิละต่างไปไฟฟ้าบ้านเด่นตรงนี้นะครับเนาะตรงนี้ก่อเดินทางสัญจรก่อเลี่ยงเลี่ยงดีกว่านะเจ้าบำรุงราษฎร์เจ้าสันปะคอยเจ้าไอเอียวครับสันปะคอยนี่มีน้ำท่วมผิวถนนนะครับมีน้ำท่วมเจ้าอันนี้ภาพที่ขึ้นมาก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยแก้วสันทรายที่น้องสมสกุลชมชื่นไปรายงานตะกี้นี่นะครับทีมงานของเราก็ได้ทยอยส่งภาพมานะครับก็จะเห็นว่ามีน้ำล้นสปรีมเวย์ที่อ่างห้วยแก้วเนี่ยนะครับเนี่ยระบายมากับน้อยกับน้อยเองนะครับเนาะอันนี้คือลักษณะของน้ำล้นสปรีมเวย์ที่เคยแม่งัดเกิดจากลักษณะนี้นะเจ้าเปิ้ลจะทยอยออกมามันมาได้แบบบ่มมาเป็นก้อนใหญ่แต่แม่งัดนี่จะหนักกว่านี้เพราะว่าเป็นอ่างใหญ่นะครับเนาะไหลมาถ้าใดมันก็จะล้นสปรีมเวย์ไปเต้าอั้นนะครับเนาะเพราะว่าการกักเก็บของตั้งเขื่อนแม่งัดเนี่ยก็ค่อนข้างเต็มแล้วนะครับที่เหลือก็จะล้นออกมาเนาะจะต้องติดตามกันมีทีมงานของเฮานะครับมีภาพจากไนบาซ่านะเดี๋ยวสักครั้งก็จะได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามพอกอยกันเนี่ยในลักษณะของสปินเวย์จะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะถ้าเกิดว่าอ่างมันกักเก็บแล้วนะครับมันล้นออกมามันก็จะสโลปไหลลงมาตั้งห้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่างห้วยแก้วที่อยู่ตำบลแม่แฝกนะครับมีที่สันทรายเนาะโอ้ที่สันทรายนี่ขนาดว่าเฮาหันจะอีนี่ก็คือมีความกว้างมีความใหญ่ก็เพราะว่าถ้าแบบมีเขื่อนครับถ้าแบบมีติ๊กกักเก็บน้ำระหว่างที่เส้นทางน้ำผ่านมามาตะใดก็จะไหลมาหมดอากาศเต็มเต็มเลยนะไอ้เอียวใช่เราต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เสียสละพื้นที่ตรงนี้ไว้รองรับน้ำตุยนะเจ้าในทุกๆเขื่อนเลยนะเจ้าตรงนี้ก็ต้องบอกว่า
ปริมาณน้ำสูงขนาดนะเจ้าเกินละเกินขีดจำกัดในหลายๆเขื่อนแต่ว่าท้ายเขื่อนของเฮาท้ายเขื่อนของเฮานี่นะเจ้าพี่น้องประชาชนก็เสียสละรับน้ำชะลอไว้ก่อนนะเจ้าอ่างเก็บน้ำที่เขื่อนภูมิพลแล้วก็อ่างดอยเต่ายังพร้อมที่จะรับน้ำแต่น้ำมันยังไปบ่ถึงเตื้อแม่นครับระหว่างทางตอนนี้มันก็เลยล้นตังข้างมันล้นตังข้างนะเจ้าแล้วทางเดินน้ำย้ำตลอดได้ว่าความกว้างมันบ่เสมอกันแม่นครับบางที่ละปูนอาจจะแคบหรือเจียงใหม่อีนะเจ้าซึ่งตรงนี้ก็จะทำเพื่อการระบายน้ำหรือว่าน้ำเดินทางไปเฮาก็บ่สามารถที่จะเฮาก็อยากขึ้นไปเป็นก้อนอุยุโดยที่แบบกระทบแต่มันไปมาได้อันนี้เป็นภาพที่ในบาซ่านะครับอย่างในบาซ่าตัดห้านแถวพันทิพย์เชียงใหม่นะครับเนาะก็น้ำก็ค่อนข้างจะนิ่งๆแล้วนะครับจะเชื่อว่าจะค่อยๆลดระดับลงไปนะครับเนาะแต่เขาหันน้ำมาก็จะมีเศษขยะยังลอยมากับน้ำกระจัดนักกันอยู่นะครับก็จะมีผู้สื่อข่าวของเราได้ไปเก็บภาพนะครับเพื่อมาได้พอได้กอยกันว่าตั้งท่านเป็นจะได้พ่องเนอร์เพื่อว่าหลายๆคนจะได้วางแผนเส้นทางหลีกเลี่ยงพอมีน้ำนักอย่างอี้เขาก็บอกไปละบอกผ่านละอินะครับแม่นละเจ้าตอนนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ศูนย์ CM ฟอร์ดนะเจ้าก่อท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคเข้าของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคกับข้าวต่างๆนะเจ้าเปิ้นก็มีการตั้งจุดรับบริจาคในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่กันไว้นะเจ้าซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ศูนย์ CM ฟอร์ดได้เลยศูนย์ CM ฟอร์ดของเฮาก่อหมายเลขโทรศัพท์0532591116นะเจ้าเดี๋ยวขอทางทีมงานของกราฟิกรับบริจาคหน่อยนะเจ้าครับเนี่ยศูนย์ CM Force นะครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบต่างๆอยากจะขอความช่วยเหลืออยากจะแจ้งข้อมูลข่าวสารก็สามารถโทรได้นะครับเนอะที่0532591116หรือว่า0837043675นะครับอันนี้ขอความช่วยเหลือตัวก็ได้ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าหรือว่าเขตอื่นๆก็โทรมาถามกันได้นะเจ้าตอนนี้จุดรับบริจาครับมอบสิ่งของยูติโดมฟุตซอลสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าโดมฟุตซอลสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมติดตามรับฟังกันอยู่ก็อยากจะร่วมบริจาคสิ่งของนะเจ้านำมามอบเพื่อทางเจ้าหน้าที่เพื่อได้จัดสรรกระจายไปยังพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยกันได้เจ้าที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ตัดห้านเนี่ยบ่มีน้ำท่วมนะครับน้ำบ่ถึงแน่นอนก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคกันตัดห้านได้นะครับเนาะตอนนี้เราจะไปตรวจสอบเรื่องของการจราจรกันพ่องนะครับสารวัตรจราจรจังหวัดเชียงใหม่แต่เพิ่นบ่ได้บอกชื่อมานะอยู่ในสายแล้วเนาะนะครับสวัสดี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 ครับครับสุภาพนะครับขอรายงานตัวสักหน่อยเตอะเดี๋ยวครับผมพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะครับสวัสดีงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ครับครับผมขอนพันตำรวจโทศักดาได้ช่วยรายงานกำลังว่าการจราจรตัดใดติดขัดพ่องหรือว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่องอย่างครับก็ผมแจ้งแบบนี้นะครับนะตอนนี้ 9:00 นกับอีกประมาณ55นาทีเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่เนี่ยจริงๆก็มอนิเตอร์กันมาวัน2วันละนะครับแล้วก็ตอนนี้มันขยายวงเหมือนกันในเรื่องของสภาพการจราจรที่มีน้ำท่วมขังนะครับผมไล่เรียงแบบนี้นะครับเอาจุดที่รถบัสสามารถผ่านได้ก่อนกันละกันครับจุดแรกก็คือวงแหวนรอบ2นะครับจากแม่เหียไปทางโกลบอลเฮานะครับตอนนี้น้ำท่วมพื้นผิวการจราจรค่อนข้างสูงเป็นพื้นที่เชื่อมต่อสพ.สระบุรีนะครับก็ได้ประสานการปฏิบัติกันเรียบร้อยนะครับก็จะปัดรถเพื่อให้วนกลับในตอนนี้ก็เริ่มมีท้ายแถวสะสมมาสักช่วงที่ผ่านมาละนะครับแถมจุดนึงคือบริเวณถนนมหิดลครับถนนมหิดลหมายความว่าในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกตรงข้ามหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์มหิดลนะครับมีน้ำท่วมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับในฝั่งขาเข้าเองเนี่ยรถยังสามารถเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ก็ไปได้จ้าๆนะครับในช่องทางด้านขวาส่วนในฝั่งขาออกครับในฝั่งขาออกเนี่ยรถเล็กผมแนะนำเลยนะครับเพราะว่ามันไปไม่ได้ละนะครับท่านจริงๆผมทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งแต่แยกสนามบินนะครับเพื่อที่จะปัดรถไปทางที่พเนจรนะครับอันนี้คือจุดที่แจ้งก่อนว่ามันไปค่อนข้างลำบากแล้วคราวนี้ขยับเข้ามาดูในเมืองครับแยกหนองประทีปครับตอนนี้น้ำไปจนถึงแยกทุ่งโฮเทลด้านที่ใต้ละนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ทุ่งโฮเทลด้านที่ใต้มาถึงสะพานนวราชฝั่งตะวันออกนะครับตรงสันปะคอยน้ำค่อนข้างลึกกันนะครับบานแนะนำในเรื่องของการใช้เส้นทางแล้วมีการปิดกั้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
จุดต่อมาถนนแก้วนวราชถึงไหนละนะครับกระทบกอหน้าโรงเรียนปิ้นถนนแก้วนวราชตอนนี้เท่าที่ผมดูสภาพการจราจรนะครับตอนนี้น้ำอยู่เกือบถึงโรงพยาบาลแมคคอมิกนะครับก็หมายความว่าโรงพยาบาลแมคคอมิกแยกปิ้นมาสะพานนครพิงตะวันออกนะครับแล้วก็จุดเชื่อมโยงไปทางหลังถนนรัตนโกสินทร์นะครับก็มีปริมาณน้ำแต่รถยังพอเคลื่อนได้นะครับรถยังพอเคลื่อนได้แต่รถเล็กเพิ่มความระมัดระวังหรือแนะนำเลยรถเล็กก็ควรจะหลีกเลี่ยงในจุดดังกล่าวนะครับต่อเนื่องไปที่สะพานนครพิงตะวันออกนะครับไปทางลอเก้าตะวันออกถนนเจริญราษฎร์นะครับตรงจุดนี้ก็มีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรเหมือนกันจุดถนนที่จะเข้าถนนเชตุพนจุดที่แถววัดสีโขงนะครับอันนี้เป็นบล็อกแรกนะครับบล็อกที่2ก็คือจากล็อก9ไปทางขวดสลีเวียงพิงนะครับตรงเข้าซอยลำดวนฟ้าห้ามเนี่ยตรงนั้นก็น้ำท่วมเหมือนกันครับแล้วก็มีการปิดกั้นการจราจรขวดสลีเวียงพิงทั้ง2ฝั่งเพราะรถเคลื่อนผ่านมาได้นะครับจุดต่อมาก็คือสะพานปาตันนะครับที่ออกมาจากถนนวังสิงห์คำรถก็เคลื่อนผ่านมาได้เหมือนกันก็มีการปิดการจราจรนะครับผมขยับต่อเข้ามาในด้านในนะครับบริเวณถนนเชียงใหม่ลำพูนนะครับถนนเชียงใหม่ลำพูนเองเนี่ยน้ำท่วมมาตั้งแต่พูนแล้วนะตั้งแต่ตั้งหน้าค่ายกับวิละไฟฟ้าบ้านเด่นแล้วก็จุดที่นักเหมือนกันก็คือบริเวณลิมปิงนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้สามารถผ่านได้นะครับได้มีการปิดกั้นตั้งแต่สะพานนวราชนะครับสามแยกวัดเมืองก๋ายนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อตรงขนส่งหนองหอยลงแถวโรงพยาบาลราชเวชนะครับได้ปิดกั้นการจราจรสองฝั่งสะพานเมียงรายนะครับเพราะว่าในฝั่งถนนเจริญประเทศเองเนี่ยตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลนะครับโรงเรียนมงฟอร์ดลีนาพระหฤทัยมาจนถึงวัดชัยมงคลแล้วก็ขยับระยะมาจนถึงสามแยกโรงแรมอนันตานะครับมีน้ำท่วมขังพื้นผิวการจราจรหมดแล้วตะวันยังไม่ถึงนะครับแต่วันนี้ถึงเรียบร้อยละรวมถึงก็ลุ้นอยู่ตะวันครับว่าถนนจ้างการเนี่ยจริงๆมันถึงแค่โรงแรมแชงกีล่านะครับหมายความว่าเชียงใหม่แลนด์จ้างการนะครับลักแกงมาถึงแชงกีล่าตะวันท่วมวันนี้ขยับวงมาถึงลืมเอาหนามแสงตะวันนะครับถึงแยกแสงตะวันแล้วกับในบาซ่าก็มีการปิดกั้นการจราจรบริเวณสามแยกวัดอุปคุตนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนนึงน่าจะเป็นจุดสุดท้ายละคือจุดที่เชื่อมโยงเข้ามาเดี๋ยวนะครับเชียงใหม่ลำพูนผมเล่าแล้วเนาะนะครับจ้างการผมเล่าแล้วอ้อตลาดเมืองใหม่มีคนถามเหมือนกันนะครับตลาดเมืองใหม่เนี่ยตรงจุดหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่เจดีย์ขาวนะครับก็มีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรเหมือนกันนะครับรวมถึงน้ำที่มันขุ่นดันออกจากท่อนะครับรถก็เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างลำบากฝั่งล้อเก้าตะวันตกที่จะเข้ามาทางตลาดเมืองใหม่ปิดกั้นการจราจรนะครับครับคราวนี้ครบถ้วนในเรื่องของจุดปิดกั้นครับไอ้เหยาครับก็จะต่อไปที่แนะนำล่ะจะใช้เส้นทางไหนได้พ้องครับหากท่านที่จะต้องใช้เส้นทางหากท่านมาจากถนนซูเปอร์เชียงใหม่ลำปางนะครับเข้าเมืองเนี่ยผมแนะนำซูเปอร์แล้วก็มาตัดเข้าลินคำมาตัดเข้าฟ้าธานีนะครับหากมาจากคันคลองคันคลองหางดงนี่ยังใช้เส้นทางได้ปกติรถฉุกเฉินครับรถฉุกเฉินท่านใช้เส้นทางที่ผมบอกเลยนะครับซูเปอร์มาตัดลินคำฟ้าธานีไปโรงพยาบาลมหาราชได้สะดวกกว่าในจุดอื่นๆหากจะเข้ามากาดหลวงจะมาทางใดกาดหลวงก็เข้าตรงเลี้ยวซ้ายตรงแยกต้นโพข้างโลตัสคำเที่ยงเข้าอัศดาธรนะครับมาแจงสีภูมิแล้วก็มาเข้าจังม้อยเอานะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์รวมถึงสภาพการจราจรในช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับครับโอ้ยินดีจัดนักเลยนะครับพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะครับเนาะที่ได้รายงานข้อมูลให้หมู่เฮาได้รับทราบการหลวงนี่หันว่าวันนี้นี่เพิ่นต้องการไม่ขายเพิ่นบ่ขายครัวเนาะก็ประจำเป็นต้องผ่านไปทางนั้นนะเขาวางกระสอบทรายที่เทศบาลมาวางกระสอบทรายแต่มันกบกันได้อยู่นะณตอนนี้แล้วก็เท่าที่ดูปริมาณน้ำเนี่ยเหมือนว่ามันจะค่อยๆลดลงนะแต่มันลดลงเนี่ยอาจจะประมาณชั่วโมงละ2เซนมั้งถ้าเท่าที่ผมดูข้อมูลแล้วก็ไปร่วมรายงานกับพี่ไอ้นะครับครับครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่มันค่อยๆลงที่สถานีนี่ก็ค่อยๆลงใกล้ๆลงแล้วเจ้าเริ่มหันขอบยาเริ่มหันขอบฟุตบาทแล้วก็จื้นใจไม่แฮมน้อยมันใกล้แม่และเด็กเนาะ
ช่ยืนติดกันเลยเจ้าครับครับเจ้าแต่ว่าขออนุญาตแจ้งเตือนเตือนนะเจ้าทุกท่านที่ขับรถสัญจรไปมาในเส้นทางที่มีน้ำท่วมทุกเส้นเลยนะเจ้าถ้าบ่จำเป็นก็บ่ต้องขับขี่ไปนะครับถ้าบ่จำเป็นนะบ่ต้องไปพอน้ำอะไรอย่างเงี้ยพอตั้งออนไลน์เนี่ยเนาะแม่นนะเจ้าเพราะว่าจะได้ดูทุกจุดอ่ะตอนนี้ทางทีมงานก่อครับขอบคุณจัดนักเลยนะครับพันตำรวจโทศักดาครับจะได้เกาะรายงานความคืบหน้าต่างๆมาเพื่อหมู่เฮาได้รับทราบกันต่อเนาะยินดีจัดนักเลยครับตอนนี้ทีมข่าวของเฮาเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวเพิ่นบอกว่าอีครับย่านนายบาซ่าที่วัดอุปคุตตอนนี้น้ำเริ่มลดลงลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับเพิ่นก็ส่งฮูกมาตวยเดชกรรมถ้าทีมงานของเฮาสามารถจะเอาเฮือที่พอได้กอยได้ก็จะได้เอาขึ้นประกอบการที่เฮาได้อู้ได้จ๋าหันกับตานะฟังเพิ่นอู้ยังบ่หันเต้าหันกับตานะแม่นเจ้าแต่หันกับตาใจหน่อยนะหันกับตาผ่านหน้าจอปอนะพี่เอี่ยวบ่ต้องลุยน้ำไปพอคนเดียวนะเจ้ามันอันตรายแต่ๆเลยนะเจ้าตอนนี้ขออนุญาตไปทางจังหวัดลำปูนพ่องเจ้าสถานการณ์เพื่อนบ้านเฮานะเจ้าตอนนี้ที่จังหวัดลำปูนเครื่องผักดันน้ำมาถึงลำปูนแล้วเจ้าหน้าที่เตรียมติดตั้งไว้ที่ฝ่ายน้ำกวงบ้านยูนะเจ้าหลังสนามกีฬาเพราะว่าโซนนั้นเนี่ยน้ำท่วมสูงเปียงอกละเพราะบ้านมันจะตามแล้วอยู่ติดน้ำนะเจ้าโดยเฉพาะบ้านยูนี่โดนตลอดวังไฮบ้านยูสีเมืองยูเนี่ยแม่นตึงแตกเลยนะเจ้าจันหนึ่งก็คือว่าน่าจะน้ำเข้าถึงเกือบมิดเพดานแล้วในหลายๆบ้านในหลายครัวเรือนนะเจ้าครับการที่เรามาจัดรายการนี้นะครับเนาะก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบในพื้นที่น้ำท่วมแต่แต่นี่ก็คงบ่มีกระจิตกระใจที่จะมานั่งพอนะแต่วิทยุนี่เปิดฟังได้อยู่เนาะเปิดได้วันค่ำเลยเจ้าห้าฟังได้วันค่ำเลยเปิ้นว่าตั้งได้สมมติว่าเฮาจะใครมาสารปีใครมาแอลมาทำธุระมาแอลตอนนี้ยังก่อนมาทำธุระได้ทำธุระสำคัญเนี่ยได้เจ้ามาทำธุระสำคัญนี้ได้ระดับน้ำปิงเจ้าตอนนี้นะเจ้าก่อมีจุดที่เปิ้นห้องว่าวัดน้ำนะเจ้าแนวโน้มระดับน้ำปิงที่อันนี้ข้อมูลจากจังหวัดลำปูนนะเจ้าแนวโน้มระดับน้ำเริ่มลดลงละนะเจ้าอู้ข่าวดีเพราะว่าน้ำลดเท่านี้ดีใจแตนพี่น้องลำปูนตอยเพราะว่าเป็นน้ำท่วมขังกันมาหลายวันละครับอย่างเดียวกันเนี่ยเดียวกันเนี่ยเนาะน้ำกวงเนี่ยที่เรารายงานจากทางสันกำแพงตะกี้เนี่ยยังมีนักอยู่นะที่จะตอยไปลำปูนเนี่ยจะทยอยไหลลงไปเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะนักอยู่นะครับเนาะส่วนน้ำปิงเนี่ยก็ค่อยๆลดลงแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องต่างลำปูนก็เดียวกับจะน้ำเริ่มลดลงละแต่เปิ้นว่าตึงน้ำปิงที่ไปหนุนอะตีสะพานศรีวิชัยนะเจ้าขวดศรีวิชัยนะเจ้าตรงบริเวณที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยตอนนี้ก็คือท่วมละนะเจ้าท่วมกันได้วัน2วันแล้วพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ก็จะได้แฮปตึงถุงยังชีพถุงเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินดิจิทัล 10,000 บาทสำหรับกลุ่มเปราะบางครับมันกลับมาถูกเวลาเห็นแต่มันยังหูห่อมหรอมาช่วงน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องก็ยังสามารถที่จะใช้ประโยชน์เป็นการดำรงชีพเป็นการดำรงชีพได้นะครับเจ้าซึ่งตอนนี้นะเจ้าทางจังหวัดลำปูนเองนะเจ้ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตึงอำเภอเมืองอำเภอบ้านที่แต่ทั้งนี้ตังปลาซางนี่ก็ยังมาหันรายงานความเสียหายเข้ามาเตื้อโดยเฉพาะอำเภอเมืองเนี่ยก็จะมีตำบลเวียงยองนี่หนักสุดเพราะอยู่หิมน้ำกวงนะเจ้าหิมน้ำกวงตังตำบลริมปิงนี่จะอยู่หิมน้ำปิงนะเจ้าเปิ้นว่าหิมปิงกับแมะกันเลยเจ้าตะลิงน้ำปิงก็คือตำบลหิมปิงตึงแตกนะเจ้าตรงนั้นก็ได้รับผลกระทบขยายวงกว้างนะเจ้าทั้งนี้จะมีการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำซึ่งเครื่องผักดันน้ำเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่เร่งความเร็วของการไหลของน้ำนะเจ้าเราจะหันตี้ตางเส้นของแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่นจะติดตั้งเครื่องผักดันน้ำต่อๆกันเลยเพื่ออันอย่างบางทีเนี่ยเขาต้องเสริมกำลังให้น้ำมันไปวอยขึ้นแล้วก็ออกอ่าวไทยนะเจ้าแต่ตอนนี้เขาต้องการผักดันมวลน้ำมหาศาลเนี่ยฮื้อลงไปที่เขื่อนภูมิพลแล้วก็อ่างเก็บน้ำดอยเต่าเพราะพื้นที่การเก็บน้ำนักขนาดเลยคือพอมากแต่ระหว่างทางอย่างที่บอกมันแคบมันกว้างมันบ่เสมอกันแล้วกิ่งไม้อ่ะขยะที่เหงื่อต่างๆเนี่ยนะครับแม่นเจ้าติดท่านติดนี่ติดประตูระบายน้ำพ่อติดขัวพ่องนี่แหละครับเนี่ยมันจะเป็นตัวเกิดเกื้องให้น้ำมันไปจ้าลงมันไปจ้าถ้าเกิดว่าเปิ้ลเปิดตั้งน้ำระบายน้ำแล้วก็มีเครื่องพัดดันน้ำ
ก็จะทำให้น้ำมันลงไปสู่ทางใต้เวยยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะน้ำที่มันเอ่อล้นไปในบ้านของเจ้าบ้านอ่ะบางทีมันไปแล้วมันขังมันบ่ออกแน่พี่เอียวเนาะมันก็ต้องมีการผลักดันให้มันออกไปเวยนักยิ่งขึ้นนะเจ้าตอนนี้เรามีผู้สื่อข่าวจากสวทเชียงใหม่นะครับคุณคมสันไปตังสีปิงสีปิงเมืองเนาะอันนี้กำลังจะเคลื่อนไปนะครับจะเคลื่อนไปทางที่กระโดดขึ้นรถของเทศบาลตะกี้นี่นะตอนนี้ส่งสัญญาณภาพมาแล้วบนถนนสีปิงเมืองนะครับที่จะพุ่งหน้าออกไปถนนมหิดลนะครับผมเส้นลาดต้นยางนะครับตอนนี้น้ำท่วมสูงนะครับครับตอนนี้ครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับออกมาซื้อข้าวอาหารนะครับกักตัวกันอยู่นะฮะตอนนี้นะครับก็บางจุดนะครับบางจุดเมื่อเช้านี้ได้รับนะครับได้รับรายงานว่าสีปิงเมืองนะครับซอยบางซอยนะครับที่ข้าวไปส่งข้าวกับน้ำยังไม่ถึงนะครับอาจจะเป็นพื้นที่สุดซอยนะครับผมนี่เป็นถนนบรรยากาศถนนสีปิงเมืองนะฮะก็ตอนนี้ต้องเป็นรถยกสูงหรือว่ารถ6ล้อนะครับที่คุณคมสันอยู่นี่เป็นรถใหญ่เนาะรถใหญ่ของเทศบาลสามารถเคลื่อนไปได้นะครับเนาะมุ่งหน้าไปจากสีปิงเมืองจะมุ่งหน้าออกไปทางลาดต้นยางหรือว่าที่ถนนมหิดลนะครับจะเป็นประจบถนนมหิดลนะครับน้ำท่วมค่อนข้างจะสูงนะครับถ้ารถเล็กควรงดนะครับงดผ่านเส้นทางนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถยกสูงหรือรถที่จะผ่านในเส้นทางนะครับรบกวนขับช้าๆนะเนื่องจากว่าน้ําจะกระเพื่อมนะครับเข้าไปยังตัวบ้านของบ้านประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะฮะอยู่ในพื้นที่นะครับน้ําก็ประมาณ5บาทบางจุดก็จะมากกว่า50เมตรนะครับมากกว่า50เซนติเมตรนะครับลึกเป็นบางจุดครับนี่ก็ได้รับเอาผู้ประสบภัยตรงนี้เนาะผู้อันนี้ตัวจาก NBT North ครับจะลำบากนะครับถ้าเป็นรถเล็กนะครับแล้วรวมถึงมอเตอร์ไซค์นะฮะตอนนี้จะมีจุดที่อาจจะสูงนิดนึงนะครับเป็นตรงสะพานนะครับสะพานข้ามน้ำแม่ข่านะครับจุดนี้ที่จะเลี้ยวขวาเข้าไปทางตัดก้อมนะครับจะเป็นจุดที่จะสูงนะครับสูงนิดนึงนะครับหมู่บ้านชุมชนทิพย์รัตน์วิลล่านะครับนะฮะก่อนถึงตัดก้อมนะครับก่อนถึงแยกเข้าตัดก้อมนะครับก็นะจุดนี้ก็จะสูงขึ้นนะครับพ้นน้ำนะครับพอเลยจากจุดสะพานข้ามทางแม่ข่าไปถึงรู้นะครับข้างหน้ารู้นะครับก็จะน้ำจะค่อนข้างจะลึกนะครับฝั่งโน้นนะฮะตอนนี้ระดับคลองแม่ข่านะครับสูงกว่าตลิ่งแล้วนะฮะสมมติว่าตลิ่งไม่ถึงมองไม่ถึงตลิ่งแล้วนะครับคลองแม่ข่านะครับจุดที่จะเลี้ยวขวาครับเข้าจากข้างนะครับอะไรครับไปสุดท้ายครับก็จะมีทางจิตอาสานะครับทำข้าวกล่องนะครับแล้วก็น้ำดื่มนะครับมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะตอนนี้ถนนสีเมืองนะครับฝั่งโน้นก็จะทะลุไปที่เป็นมณีโดนนะครับที่มันตรงมีบางจุดนะฮะมีบางจุดที่
น้ำไม่ท่วมนะครับเป็นจุดน่าจะเป็นจุดที่สูงนะครับในโซนนี้นะครับที่สะพานข้ามคลองแม่ข่าครับเป็นบรรยากาศที่คุณคมสันและกับทีมงานทางสวท.ทีมงานทาง NBT มุ่งหน้าไปทางถนนสี่ปิงเมืองเนี่ยนะครับเนาะที่สูงน้อยน้ำก็จะมาท่วมนะครับส่วนที่เป็นที่ต่ำน้อยน้ำก็จะเอ่อท่วมแบบอีนะครับตั้งท่านเนี่ยก็จะมีฮันก้าตลอดสองข้างทางนะครับวันนี้หลายๆร้านก็ปิดนะครับทีมงานก็จะไปสำรวจแถวๆสี่ปิงเมืองเพราะว่าทุกครั้งนะครับที่มีฝนตกลงมาน้ำที่มันลงดอยสุเตปลงมาก็จะส่งผลกระทบท่วมในจุดนี้นะครับแล้วก็รวมถึงลำน้ำจากคลองแม่ข่าก็จะส่งผลกระทบมาจากจุดนี้แต่ว่าจุดนี้เนี่ยมาแจ้งแม่น้ำปิงนะครับมาแจ้งแม่น้ำปิงพอแม่น้ำข่ามันระบายลงแม่น้ำปิงตรงใต้น้ำบ่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบท่วมในลักษณะอย่างอีแต่ตรงนี้เนี่ยจะขึ้นเวยลงเวยขึ้นเวยลงเวยขึ้นเวยลงเวยจะได้ก่อไปผ่านไปเส้นทางเส้นนี้ก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับรถเก๋งกันน้อยๆหรือว่ารถเครื่องเนี่ยหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไปนะเพราะวันก่อนเนี่ยผมเคยขับเข้าไปโอ้กลัวรถดับนะครับเพราะว่าลืมไปเผลอไปใช้เส้นทางนี้เพราะว่าใช้เส้นทางนี้มาทำงานโดยตลอดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีพ่อแม่พี่น้องนะครับในพื้นที่ท่านก็เตียวใช้วิธีการเตลจะดีที่สุดนะครับนะเจ้าเวลาที่ขับรถผ่านต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่ากระแสน้ำที่มันกระเพื่อมไอเอียวมันจะไปซัดบบเอาตรงที่บริเวณประตูหัวประตูบ้านเนี่ยเจ้าและกระแสน้ำที่มันไหลเข้าไปเนี่ยมันจะไปทำให้เกิดความเสียหายเวลาแรงกระเพื่อมเนาะเวลาขับรถกันก็จะมีแรงกระเพื่อมของน้ำตรงนั้นน่ะเราสามารถประเมินความรุนแรงของมันได้แรงของมันได้เพราะน้ำมันเชี่ยวอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราใช้ความระมัดระวังเราก็จะช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบ้านเรือนอยู่ติดถนนซึ่งได้รับผลกระทบหนักพอแล้วตอนนี้มาอัปเดตกันพ้องนะเจ้ายอดล่าสุดนะเจ้าเดี๋ยวอัปเดตน้ำก่อนนอกเจ้าน้ำในเวลา10โมงเนี่ยนะจะได้พ้องเจ้าตอนนี้ก็ระดับน้ำลดลงแล้วเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าจาก1ชั่วโมงที่แล้วอยู่ที่ระดับ4เมตร82เซนติเมตรตอนนี้ลดเหลือ4เมตร80เซนติเมตรภาวนาว่าวันนี้อยากจะขึ้นลงเลข4จะตันก็เจ้าน่าจะตันอยู่ใจนะเนาะเอาเหลือสักซาวก็ได้น่าจุดวิกฤตก็ยังดีลดลงแต่นะครับเนาะที่ขวนวรัตเรือระดับ4เมตร80เซนติเมตรถือว่าลดลงนะครับลดลงแห่ม2เซนเนาะลดลงแห่ม2เซนส่วนตัง P67 นะครับที่แม่แต่สันทรายก็ลดระดับน้ำลงไปอยู่ที่3เมตร60เซนติเมตรต่ำกว่าจุดวิกฤตแล้วเนอะตังแม่แต่ตังสันทรายนะครับแนวโน้มสถานการณ์ในตอนนี้ก็ถือว่าลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับส่วนในตัวเมืองนี่ฝนตกสุยๆมาได้มาได้ตกอย่างนักนะปล่อยๆนะครับปล่อยๆมาได้มากเมื่ออากาศเย็นใช่ๆมันชุ่มมันเย็นนะเจ้าสำหรับในช่วงนี้ท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะบริจาคสิ่งของนะเจ้าของจำเป็นต้องใช้ในช่วงนี้ก็คืออาหารการกินอาหารการกินนี่จำเป็นแต้ๆเลยเพราะว่าออกมาซื้อครัวยากออกมาซื้อครัวลำบากนะเจ้าก็เชิญชวนเจ้าทางด้านของเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นเกาะเปิดจุดฮับมอบสิ่งของจำเป็นที่บริจาคให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในโซนของโดมฟุตซอลนะเจ้าสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเน้อเจ้าก็มาบริจาคกันได้กับทีมงานของเขาถ้ามีภาพขึ้นจุดใดก็สามารถนำมาประกอบได้อันนี้ยังเป็นตั้งสี่ปิงเมืองนะครับถ้ามีเสียงจากคุณคมสันก็เพื่อเปิ้นลองได้บรรยายให้ข้อมูลรายละเอียดมานะครับเน้อครับถ้าพร้อมแล้วก็สามารถที่จะเอาเสียงคุณคมสันแล้วปนอยู่ในพื้นที่เปิ้นจะฮือรายละเอียดฮือข้อมูลได้ชัดเจนกว่าทางบ้านเฮานะครับอันนี้ถ้าจะยกรถก้าก็ว่ารถไปติดท่านก้าเองนะเจ้าอันนี้สถานการณ์เป็นจะได้พ้องหาครับเชิญคุณคมสันได้ฮือรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะครับเด้อเขาจะหันว่าถนนหนทางนี่บ่มีรถผ่านนะตรงจุดนี้นะเจ้าร่วมกันการของจริงๆเนื้อครับผมตอนนี้พอดีติดรถสไลด์นะฮะที่จะมารับรถนะครับของผู้ประสบภัยนะครับผมเอาออกไปข้างนอกนะครับดูแถวๆทางเข้าตลาดนะครับทางเข้าตลาดทางเข้าตลาดเบียงพิงครับตอนนี้ถนนสีปิงเมืองนะครับน้ำค่อนข้างสูงครับน่าจะประมาณ60ตัวนี้นะประมาณ60เซนติเมตรได้ครับประมาณหัวเข่านะครับรถเล็กเคลื่อนผ่านนะครับแล้วก็ถ้ามีรถ
ใหญ่หรือรถยกสูงผ่านเส้นทางนี้ก็ควรขับช้าๆนะครับเพราะว่าน้ำจะกระเพื่อมเข้าบ้านนะครับจะมีทีมข่าวนะเจ้าทั้งสวทเชียงใหม่ NBT นอทสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามที่เป็นเรือสูงฝั่งโน้นนะครับคือสะพานข้ามคลองแม่กานะครับครับทางเข้าปากถ้ำครับปากทางเข้าปากถ้ำครับเราก็จะได้บรรยายประกอบไปตัวเพราะว่าผู้ฟังทางวิทยุเนี่ยนะครับบรรทาฟังอยู่ถ้าเสียงเงียบไปก็จะเอ๊ะเป็นยังไงหายไปไหนสัญญาณการฟังหายก็นะครับเขาจะหันว่ามีป้าแม่พี่น้องบางคนปั้นก็เหมือนคนย้ายสิ่งของนะครับเนาะใส่กะละมังกันแล้วก็ลากเปลวไปตัวเองนะครับลากเปลวไปตัวตรงไหนฮะก็จะมีน้องหมาน้องแมวอยู่ฮั่นตัวก่อนนั่นนะแล้วก็จะมีรถสไลด์นะครับที่เปิ้นมาลากจูงมาต่างหรือว่ามาบรรทุกรถที่เปิ้นมาสามารถขับขี่ที่จะเคลื่อนออกไปได้เพราะว่าระดับน้ำก็ค่อนข้างสูงจะหันว่าทางถนนสีปิงเมืองเริ่มมีแดดนะครับแดดออกละแดดออกทางปูนแล้วนะครับเนาะแต่ทางบ้านเฮานี่ยังฝนออยอยู่แม่นครับหน้าบ้านเฮายังมืด NBT นอดหน้าสวทเชียงใหม่นี่ฝนตกอยู่นะครับแต่ตกบ่อนักแต่ตกบ่อนักนะครับเนาะเจ้าสถานการณ์จะอี้เจ้าผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวก็ดีนะเจ้าผู้ป่วยที่จะต้องพบหมอตามนัดก็ดีผู้ป่วยติดเตียงเจ้าถ้าท่านใดที่ยังอยู่ในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะเจ้าตอนนี้ก็มีสายด่วนจากทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าพร้อมความช่วยเหลือเร่งด่วนด้านสุขภาพนะเจ้าสมมุติว่าต้องการยาแต่เปิ้นจะประสานให้ได้ว่ายาที่ใกล้ที่สุดเนี่ยคือตัดใดแล้วเดี๋ยวเปิ้นจะประสานให้ได้สำหรับใครที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำและออกมาเอายาบ่ได้ที่นะเจ้าเดี๋ยวทีมแพทย์ของสาธารณสุขเนี่ยเปิ้นจะดูแลคือสายด่วนนะเจ้าโทรไปเลยที่หมายเลข0654724300 0654724300นะเจ้าตอนนี้เข้ามาอัปเดตที่จอดรถฟรีกันห้องตะกี้เห็นสภาพละออกไปจอดฟรีบัตันนะเจ้าถ้าท่านใดที่น้ำยังท่วมมาถึงเตื้อหรือมาปริมปริมขับรถออกมาได้นะเจ้าก่อนเน้นย้ำกันเรื่อยๆนะเจ้าสำหรับจุดจอดรถที่มีความปลอดภัยเกี่ยวกับระดับน้ำขึ้นมาถึงแน่นอนถ้าไปที่สนามบินเชียงใหม่นะเจ้าเปิ้นจะมีอาคารจอดรถตึงซิปจันก่อนนะเจ้าที่อาคารจอดรถจัน 5Bแต่เอกสารที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ประสบภัยจะประสงค์จะย้ายรถไปจอดไว้เนี่ยต้องเตรียมก็คือสำเนาทะเบียนรถยนต์เพื่อแสดงว่านี่เป็นรถเฮาเนอร์นะเจ้ายืนยันความเป็นตัวตนความเป็นเจ้าของรถแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนนะเจ้าแล้วก็เงื่อนไขก็คือจะต้องไปลงทะเบียนใช้บริการที่สำนักงานอาคารจอดรถจันทร์หนึ่งนะเจ้าอันนี้มีพื้นที่ที่นักแล้วก็เพียงพอเซ็นทรัลเชียงใหม่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะเจ้าเซ็นเฟสบิ๊กซีโลตัสก็สามารถไปจอดได้นะเจ้ายังรวมไปถึงแฮมหลายๆพื้นที่เลยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็สามารถไปจอดได้รองรับได้กว่า300คันเลยเจ้าครับครับก็แจ้งเตือนกับตัวเนอร์สำหรับพื้นที่ใต้น้ำนะครับได้หันว่าตังตอนเหนือได้หันว่าตังเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีผลกระทบน้ำน้ำท่วมแบบอี้แล้วที่เปิ้นแจ้งเตือนเปิ้นประกาศเตือนว่าให้ย้ายรถสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงท่านก็จะไปชะล่าใจเข้าใจทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิเคราะห์ที่เป็นประมวลผลมาแล้วจะได้ลดความเสียหายแต่คืนนี้นะครับตอนสักประมาณเกือบตีหนึ่งอ่ะมีผู้ชมผู้ฟังบางคนบอกว่ามันจะท่วมแตกก่อจะท่วมแตกก่อเนี่ยเขาก็มาสามารถจะฟันธงได้แต่ผมก็บอกว่าในเมื่อเจ้าหน้าที่เป็นเตือนแล้วนะครับท่วมบ่ท่วมบ่หัวท่านก็ต้องป้องกันตัวเก่าไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมาแล้วลึกตึกตักเราจะทำอย่างบาตันนี่นะครับตรงนี้สำคัญเจือปนก่อนนะแม่นเจ้าเจือปนก่อนเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการเตือนภัยถ้าเปิ้นบอกว่ามาครับเดี๋ยวถ้ามันบ่มาเฮาบ่ได้เตรียมก็บ่เป็นหยังก็บ่เป็นหยังหมายถึงว่าถ้าเปิ้นถ้าเฮาบ่ได้เตรียมบ่เป็นหยังแต่ถ้าเปิ้นบอกว่าฮื้อเตรียมอ่ะแล้วน้ำมันมาแล้วเฮาบ่ได้เตรียมเนี่ยยุ่งเออครับเนาะแต่ถ้าสมมติว่าน้ำบ่ได้มาตามนัดแต่เขาเตรียมพร้อมไว้แล้วก็บ่ได้เสียหายฝั่งเอาลงเตื่อแม่นเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยอย่างที่บอกอธิบายเห็นรอบนึงเอ๊ะรอบนี้อย่างมีมวลน้ำนักพี่เอี่ยวเจ้าในปีแล้วเนาะปี65ก่อที่น้ำท่วมนักปี54ปี54เต่าอีเลยมันจะมาจูบเดียวบ่มเลย
ครับมาก้อนเดียวบ่มเลยนะเจ้าแล้วก็ปริมาณน้ำก็ขึ้นสูงเอ่อล้นบ่ได้มีการแผนเตรียมการเฉพาะหน้าระวางก้อนหลังจะอีบ่มีนะเจ้าแต่พอประสบการณ์จะปีนั้นแล้วเนี่ยเทศบาลนครเชียงใหม่เสริมคันกั้นน้ำขึ้นไปสูงแฮมตอนนั้นจุดวิกฤตอยู่ที่เกิน 3.7 มาละนะเจ้าพ่นก็เสริมขึ้นไปจนถึงจุดตีนน้ำเนี่ยมันขึ้นสูงก็คือ 4 เมตรสาวแต่ปีนี้สูงกว่านั้น 4 เมตร 93 เซนติเมตรพอไปถึง 4 เมตร 93 เซนติเมตรหลังจากนี้เชื่อว่าหลายๆจุดน่าจะมีการทำผนังกั้นน้ำนะเจ้าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะว่าน้ำเนี่ยมันมานักเรื่อยๆ 1. ถึงแม้เราจะพร่องน้ำไปละแต่น้ำมันไม่ได้มาจูบเดียวมันมา2ก้อนนะเจ้านี่ที่ไหนเนาะโรงยาราชเวชก่อนโรงพยาบาลนาเจ้าอ๋อพุ่นกระท่วมเหมือนกันโรงพยาบาลนาโอ้ครับครับโรงยาลานาอันนี้ผู้สื่อข่าวหลายๆช่องก็ไปปักหมุดกันอยู่ฮั่นเนาะโอ้ครับครับหลายพื้นที่เนอก็ถือว่ามันแผ่กว้างนะครับน้ำในเต้นนี้มันแผ่กว้างนะครับที่โฮงยาลานานะครับเข้าตังจันหนึ่งแล้วนะครับเนาะเข้าไปจันหนึ่งอยู่ตังปุ้นนะนะซุปเปอร์ไฮเวย์ตังปุ้นน่ะโฮงบาลานาโปลี่ตังเหนือปุ้นก่อนนะโอ้น้ำเข้าแสดงว่าน้ำมันแผ่กว้างนะครับเนาะเส้นทางน้ำมาตังใดฮะคลองแม่คากะน้ำปิงมันน่าใจกันจริงๆมันก็มีแม่คานะเออมีแม่คาตังปุ้นมีแม่คาเหมือนกันครับน่าจะเป็นน้ำคลองแม่คาที่ล้นมานะเจ้าใช่ครับโอ้นะเจ้ามีตังป่าแดดหมู่9นะครับแต่ขึ้นภาพนี้ประกอบไปโดยให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศเนาะป่าแดดหมู่9นะครับเพื่อนก็บอกว่าที่บ้านน่ะบ่ได้กินข้าวนะเพื่อนบ่สามารถที่จะทำกับข้าวกินได้จะไปซื้อของก็บ่ได้อีกนะครับเนาะก็ถ้าใครจะสามารถไปแจกข้าวให้เพื่อนนะครับเทศบาลป่าแดดเนาะตอนนี้โซนบ้านร้องเรือคำนะครับบ้านแสงเพชรน้ำท่วมขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับเจ้าตอนนี้เมื่อกี้เฮาอยู่ที่โรงพยาบาลลานนาเนาะอาจารย์ประสิทธิ์ชูดวงจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิลานนาเจ้าโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ทำข้าวกล่องแจกจ่ายพี่น้องเจ้าบ้านนะเจ้าที่ได้รับผลกระทบ800กล่องเนอะเจ้าตอนนี้อาจารย์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเปิ้นทำข้าวกล่องแจกกันอยู่นะเจ้าพี่น้องประชาชนเจ้ากำลังเริ่มทยอยแจกโปลิก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลลานนาเนี่ยนะแต่ว่าโรงพยาบาลตอนนี้จันหนึ่งเนี่ยนะครับน้ำเข้าแล้วเจ้าหน้าที่ป้อนกับคนของบางส่วนขึ้นที่สูงไว้นะครับเนาะนั่นก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเนาะมาเดี๋ยวนี้บ้านที่ตี้เต็มนะครับแล้วก็น้ำจากดอยลงมามันแบบนี้ต้นไม้ต้นตอกที่จะคอยดูดซับหรือว่าลดความรุนแรงเนี่ยนะครับมันมาก็ได้มากับไหลลงมาสู่พื้นที่ลุ่มโมดนะครับพงยาลานาเกิดผลกระทบในลักษณะนี้แล้วเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบไปบางส่วนนะเปิ้นกระปากันยกสิ่งของไว้นะครับโอ้ดูสภาพแล้วก็คือพี่น้องประชาชนเจ้าจดเวเตอร์เจ้าสายด่วน0654724300เพราะว่าทางทีมของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นจะได้ประสานดูแลผู้ป่วยมาโรงพยาบาลได้แน่นอนหลายจุดตอยที่ค่อนข้างวิกฤตนะเจ้าเดินออกมายังลำบากรถสูงรถใหญ่เข้าไปก็คือก็ต้องใช้ระยะเวลาระยะนึงหรือบางจุดเนี่ยต้องพายเรือเข้าไปนะเจ้าดังนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเจ้าต้องการยุกยาต้องการเวชภัณฑ์ต่างๆนะเจ้าจดเบอร์นี้ไว้เลย0654724300และเจ้าเบอร์นี้สำคัญขนาดเลยสำหรับผู้ป่วยทุกท่านถึงแม้แบบป่วยเตลลุยน้ำอย่างเฮาตึงวันที่เอียวเจ้ามีเวชภัณฑ์รองรับหรือยังเพียงพอแล้วเนาะในการดูแลโรคที่มากับน้ำครับโรคที่มากับน้ำผู้ที่มีโรคประจำตัวเนอะพื้นที่ใต้น้ำในระยะต่อๆไปท่านเตรียมความพร้อมของท่านได้หันตัวย่างตั้งตอนเหนือตอนบนนี่แล้วเนี่ยนะครับต่อไปน้ำจะไหลไปตั้งตอนใต้ก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตแล้วก็ทั้งทรัพย์สินนะครับแม่นละเจ้าซึ่งตอนนี้นะเจ้าทางทีมงานเจ้าหน้าที่ทีมข่าวของเฮาของกรมประชาสัมพันธ์ก็บูรณาการกันหมดเลยตึงสวทเชียงใหม่ตึง NBT ตึงสำนักนะเจ้าลงพื้นที่กันเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดูแลตัวเก่าตัวเนอร์เป็นห่วงนะเจ้าเพราะว่าบางจุดอ่ะฝนตก
แม่นครับแล้วก็ลุยน้ำตัวตังบนน้ำก็ลงตังลุ่มน้ำก็นองนะเจ้าพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในทุกจุดพี่น้องกู้ชีพกู้ภัยเปิ้ลก็ไปประจำจุดต่างๆเพื่อที่จะสแตนบายรอในเรื่องของการบริหารจัดการทีมเข้าไปช่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้ติดเตียงต่างๆนะเจ้าตอนนี้คุณผู้ฟังครับฟังครับชมอยู่ตังใดพ่องเอิ้นกันเข้ามาในเนอร์สถานการณ์ตังบ้านเป็นจะใดพ่องเจ้าครับเอิ้นกันมาที่0532841780532841178รายที่บ่ได้กินข้าวเตื้อเจ้าไปหมู่เฮากันยังบ่ได้กินข้าวยังบ่ได้กินข้าวเตื้อต้องลุยไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับตื่นมาตั้งแต่เจ้ากินกะน้ำแม่นเจ้ากินกะน้ำที่จะเอาเนื้อหาข่าวสารสาระต่างๆให้ทุกท่านได้รับหูรับทราบกันเดี๋ยวแฮมสักกรรมเนี่ยนะครับทีมข่าวของสวทเชียงใหม่เปิ้นก็จะมีการรายงานเข้ามาแฮมสักกรรมหนึ่งนะครับเจ้าแฮมสักกรรมหนึ่งนะเจ้าเขาก็รอติดตามในจุดต่างๆเนาะในไลน์กลุ่มที่เขาประสานงานกันตอนนี้นะเจ้าก็มีการส่งข่าวกันมาเรื่อยๆนะเจ้าก่อทางทีมงานก่อที่เข้ามาบ่ได้เนี่ยหลายๆจุดนะเจ้าก็สแตนบายรออยู่ตั้งนอกเพื่อที่จะส่งข่าวมานะเจ้าที่สถานการณ์ของหนองตองหนองตองนะเจ้าหนองตองน้ำปิงเอล้นตะลิงนะเจ้าเจ้าบ้านที่ซบแม่ข่านะเจ้าก่อได้รับผลกระทบ4ตำบลด้วยกันโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรเพราะว่าตลอดเส้นลำน้ำปิงเนี่ยมันจะมีพื้นที่หลายตำบลตังหนองตองสันปะตองห่างดงนะเจ้าเส้นปุ้นจะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักตอนนี้เปิ้นก็มีรายงานนะเจ้าในเรื่องของพื้นที่ทางการเกษตรนะเจ้า 1,500 ไร่ตีได้รับความเสียหายแล้วก็ผู้ประสบภัยกว่า396รายนะเจ้าอำเภอห่างดงก็ได้ประสานทางอบจ.เข้าไปดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็เยียวยาเร่งสำรวจความเสียหายเจ้าครับอันนี้ภาพบรรยากาศสี่แยกแสงตะวันนะครับเนาะสี่แยกแสงตะวันก็รถราบ่ผ่านนะครับเนื่องจากว่าก็มีน้ำท่วมค่อนข้างสูงอยู่นะครับเนาะรถน้อยก็บ่สามารถที่จะผ่านสัญจรไปได้นะครับทีมข่าวของเราก็มาเก็บภาพแต่เปิ้นก็บอกว่าแนวโน้มมันลดลงนะครับเขาลองสังเกตอยู่ที่เสาไฟฟ้าเต้นะครับจากน้ำที่มันเคยมีฮอยสูงเนี่ยนะลดลงจากนักนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะทีมข่าวของ NBT ของเฮาก็ได้ไปเก็บภาพสดๆนะครับบรรยากาศมาฮื้อได้พอได้กอยกันในตอนนี้นะครับตอนนี้เวลาเปิ้นจะส่งของอย่างนั้นเปิ้นก็มาใส่เป็นคล้ายๆเฮือน้อยนะเฮือน้อยใช่ไหมนะเจ้าเนาะเส้นเจริญประเทศนะครับอ๋อยังไม่ได้ครับแจกข้าวเตื้ออะไรนะครับเนาะเดี๋ยวรอสักการ์ดนะครับหลายพื้นที่ที่เปิ้ลประสบภัยเจ้าหน้าที่ครับหูครับทราบแล้วก็จะทยอยเดินทางไปนะครับตอนนี้คุณเอพิมลกันเดชชัยนะครับทีมข่าวจากสบท.เชียงใหม่เนาะเปิ้ลจะรายงานมาให้ได้ทราบกันนะครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีค่ะคุณเอี่ยวคุณแจงตอนนี้เอ๋อยู่ในพื้นที่ของตลาดเมืองใหม่กับว่ากาดเมืองใหม่เนาะเจ้าครับกาดขายส่งของเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยตรงที่เอ๋เติวอยู่เนี่ยน้ำเนี่ยประมาณเข่าเจ้าเจ้าร้านรวงต่อตอนนี้ก็คือปิดการขายเนาะเจ้าถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เนี่ยมีรถพ่วงออกมาเจ้าก็ประมาณเกิ่งล้อรถพ่วงเนาะก็ยังมีพี่น้องประชาชนที่เปิ้ลมาฮับครัวไปขายก็ยังมีอยู่เจ้าแต่ว่าตอนนี้นี่ก็คือประมาณเข่าแล้วก็ร้านส่วนใหญ่ก็คือปิดมันมีการจำหน่ายสินค้าแต่ว่าด้านตังในเนี่ยที่เป็นศูนย์ขายส่งก็ยังคงมีการขายส่งสินค้าทางการเกษตรอยู่นะเจ้าก็ยังแนะนำนะเจ้าว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ถ้าจะเข้ามาในการเมืองใหม่เนี่ยเน้นย้ำว่าบดีเข้ามาจะดีกว่าเพราะว่าด้านในเนี่ยน้ำยังค่อนข้างจะสูงประมาณเข่าของเอ๋ก็น่าจะประมาณ70เซนได้อยู่นะเจ้าตอนนี้มีทางเจ้าหน้าที่เปิ้ลดำเนินการบริหารจัดการสถานการณ์ตรงในพื้นที่ตรงหั่นยังใดพ่องเจ้าถ้าตอนนี้ในส่วนของถ้าจะบอกว่าอากาศเมืองใหม่อยู่หลังจะดีข่าวเจ้าอยู่หลังเทศบาลนครเชียงใหม่ตอนนี้ก่อนทางพี่น้องประชาชนก็บอกว่าก็ยังดูแลตัวเราได้อยู่นะเจ้ายังมีพื้นที่ที่มีก็ยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างจะหนักกว่าตรงนี้เนี่ยยังมีอยู่เพิ่นเลยบอกว่าตรงนี้ยังดูแลตัวเราได้เป็นกาดอ่ะเนาะเรื่องข้าวการกินก็สะดวกสบายกว่าตรงอื่นเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมีชาวบ้านที่มาจับจ่ายใช้สอยก็ใช้สอยก็ค่อนข้างจะน้อยเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะเจ้าแนวทางการป้องกันระดับน้ำตั้งใกล้ๆตรงนั้นนี่เปิ้ลมีการเสริมกระสอบทรายเจ๋งยังใดพ่องก็เจ้าวันนี้ท
ือตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวการเองเนี่ยน้ำเริ่มลดนะเจ้าเห็นบอกว่าแต่คืนนี้เนี่ยน้ำเกาะกับแปลงกุบกับแปลงปุ้นตอนนี้ก็ลดหน้าลดลงมาหน้ามันเจ้า10-30 เซนเจ้าครับก็ถือได้ว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะเจ้าพี่เอเจ้าแนวโน้มที่ดีขึ้นเจ้าแต่ว่าก็ยังที่บอกเนาะถ้ารถมอเตอร์ไซค์ก็ยังแนะนำว่าบดีเข้ามาเสื้อก็ยังมีรถมอเตอร์ไซค์ที่ดับอยู่ในพื้นที่หลายกันอยู่เจ้าโอ้เจ้าแต่ว่าการขนส่งเรื่องของพืชพักทางการเกษตรก็ยังมีขนส่งอยู่แต่จะจอรถไปด้านนอกแล้วก็ใช้รถเข็นเข้าไปเจ้าอ๋อครับแต่ยังขายกันพ่องอยู่นะครับแต่ว่าก็ปริมาณน้อยลงเพราะคนก็ไปซื้อน้อยเพราะปั้นกวดน้ำท่วมเนาะแม่นละเจ้าแล้วก็ทางเข้าไปนี่เส้นทางที่จะเข้าไปกัดเมืองใหม่นี่ไปเส้นใดได้พ่องเจ้าพี่เอเจ้าก่อนที่พี่มานะเจ้าพี่ก็จะมาเส้นที่มาจากทางคูเมืองเชียงใหม่มาตรงแยกในส่วนของสี่ภูมิแล้วก็เข้ามาทางแยกสี่ภูมิเข้ามานะเจ้าก็มาจนถึงเจดีย์ขาวในส่วนตัวของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยก็ยังคงจอดรถได้อยู่เจ้าแต่ว่าในส่วนของการเมืองใหม่ก็ตอนนี้เข่าเจ้าอันนี้การเนาะบรรยากาศภาพการเมืองใหม่ก็ขึ้นมาฮือฮาเจ้าในคูเมืองน้ำยังบ่มีปัญหานะเจ้าพี่เอเจ้าในคูเมืองยังบ่มีปัญหาแต่เจ้ามีคูเมืองบางช่วงที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับทางด้านของชลประทานได้มีการพร่องน้ำไว้รองรับน้ำต่อยเหมือนกันนะเจ้าแต่ก็ยังมีน้ำเพิ่มขึ้นในตัวของคูเมืองเชียงใหม่เจ้าฟังตั้งสี่ภูมิตังนี้เนาะเพราะว่าเขามาจากเส้นตังมาจากดอยสุเทพลงมาเจ้าอ๋อเจ้าตังปุ้นนี่ก็คือยังแห้งแก๊กแดกอยู่นะเจ้าแต่ว่านี่มีคุณผู้ชมเปิ้นตักเข้ามาว่าตังเส้นมอชอเป็นจะได้พ่องเส้นห้วยแก้วอีน่ะเจ้ายังแห้งแก๊กแดกอยู่เนาะเส้นมอชอเส้นห้วยแก้วยังมีปัญหาเจ้ายังแห้งอยู่แต่ว่าในส่วนของเส้นที่จะขึ้นดอยสุเทพเนาะมีต้นไม้ที่ใกล้ๆกับตรงศูนย์ของตาไม้ล้มแต่ว่าอยู่ด้านข้างมาได้ฝากการจราจรเจ้าก็มีเจ้าหน้าที่เปิ้นดำเนินการเรื่องของการตัดแล้วก็เก็บในส่วนของต้นไม้ที่ล้มขวางอยู่แต่ว่าการจราจรยังสัญจรได้ปกติเท่าจะปกติอยู่นะเจ้าแต่ถ้าเข้ามาเส้นของกาดเมืองใหม่พี่เอกก็ใจเส้นทางตังคูเมืองแล้วก็เข้ามาตังแจงสี่ภูมินะเจ้าอ้าวแม่นเจ้าเข้ามาตังแจงสี่ภูมิผ่านในส่วนของกองศูนย์อเมริกันเข้ามาเจ้าแล้วก็ผ่านหน้าของดับเพลิงของเทศบาลแล้วก็แอบเอารถไปจอดไว้ในเทศบาลแล้วก็เตลมาดูพื้นที่ว่าในกาดสิ่งจะได้กันท่องนะเจ้าน้ำเข้ามาตั้งแต่ตะวันแล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็บอกว่าน้ำลดลงแล้วเจ้าพี่น้องก็เริ่มทำความสะอาดพื้นที่กันแล้วเนาะต้องกวาดไปโดยก็ยังสามารถทำได้เพื่อเนาะเพราะว่าในส่วนของน้ำก็ยังเข่าอยู่แต่ว่าบ้านที่อยู่ตรงไหนนี่เปิ้นก็เริ่มสูบน้ำออกนะเจ้าออกมาเพราะว่าน้ำต่ำกว่าระดับบ้านแล้วเปิ้นก็เริ่มสูบออกมาแล้วเจ้าอ๋อเจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆที่คุณผู้ชมจะได้รับชมไปพร้อมๆกันทางเพจของสทเชียงใหม่ PRD เพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3แล้วก็เพจของ NVT North นะเจ้าครับขอบคุณจัดนักเลยนะครับคุณพิมลกันครับเจ้าเดี๋ยวจะพยายามเข้าไปทีนึงแล้วเจ้าเดี๋ยวได้เข้าได้อย่างไรแล้วเดี๋ยวจะประสานเข้าไปเจ้ายินดีเลยครับขอบคุณจัดนักเจ้าดูแลสุขภาพดูแลตกเกาเตเนอร์พี่เอเนอร์พี่เจี๊ยบเนอร์และทีมงานนะเจ้าเจ้าตอนนี้อยู่ด้วยกันก็จะมีพี่เจี๊ยบมีโรตีแล้วก็มีพี่เออยู่ด้วยกันเจ้าเจ้าน้องโรตีดูแลสุขภาพตัวกำลังเป็นไข้เลือดออกหมอหูหายดีหรือยังนะเจ้าขอบพระคุณจัดนักเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าชีวิตก็ต้องเดินกันต่อไปนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับพ่อค้าแม่ขายขนาดว่าน้ำท่วมเนี่ยบางส่วนบ้านก็ยังคงไปขายพักขายไม้กันยู่นะครับต้องขายอ่ะเพราะว่าเฮาก็ต้องกินเนาะต้องกินต้องใจมันมีพักมันมีครัวอยู่แล้วถ้าเกิดมาขายกับครัวมันจะเน่าจะเสียเนาะคนก็เลยต้องสู้ต้องลุยกันต่อไปอย่างที่เฮาได้หันนี้แต่ว่าเฮาดูขอบมันเถอะขอบบอกว่าเป็นทางขยะหรือว่าขอบเป็นอย่างเนี้ยน้ำมันลดลงนะโอ้หันระดับน้ำที่ชัดเจนเลยนะเจ้าเดี๋ยวกี้มีแวบๆหันเสาไฟฟ้าก็หันระดับน้ำจากเสาไฟฟ้าลดลง บินหลังไปพอตั้งหลังโอ้ยใจจุ่มใจเย็นหน่อยละหันล้อลดละเจ้าจับความไม่ไปน้องนะครับที่ติดตามรับฟังอยู่ตั้งสวทเชียงใหม่3ขึ้นความถี่แล้วก็ติดตามตั้งสื่อออนไลน์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ของเฮาทุกหน่วยสื่อที่เฮาร่วมด้วยช่วยกันที่จะรายงานข้อมูลต่างๆนี่เนาะก็จะได้ครับหูครับทราบว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในเมืองเชียงใหม่เริ่มลดลงกำน้อยแล้วนะครับเอากับภาวนาหวังว่าจะมามีฝนตกมาเติมในพื้นที่ตอนบนครับเกิดว่าฝนมาตกนี่นะ
มันจะลดลงได้เวอร์ยิ่งขึ้นแม่นแล้วก็จะไหลไปสู่ทางตอนใต้ไปสู่เขื่อนภูมิพลแล้วก็ที่จังหวัดตากคุณเนาะแม่นและเจ้าตอนนี้ก็มีตึงจังหวัดตากเขื่อนภูมิพลแล้วก็อ่างเก็บน้ำดอยเต่าและเจ้าอ่างเก็บน้ำดอยเต่าตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่รองรับน้ำบรรยากาศตั้งหน้าสำนักเฮาพ่องเจ้าหลายๆท่านก็ถามเข้ามานะเจ้าพอดีโพสเฟซส่วนตัวทุกคนก็ตกใจเลยว่ามันขนาดนี้เลยกระเจ้ส่งกำลังใจเข้ามามีทีมงานเปิ้ลไปห้าเผากองมาอยู่นะเจ้ากับข้าวกับปลาของกินก็ยังทรงถึงกันอยู่นะเจ้าทีมงานของเราก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากผู้บริหารของสำนักประชาสัมพันธ์เคสามกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้า คือเราบูรณาการร่วมกันหมดเลยเป็นทีมเดียวกันบรรยากาศตอนนี้สังเกตว่าน้ำเริ่มลดลงละแต่เจ้าพื้นที่สีเขียวนี่หันน้อยกว่านี้นะเจ้าหันน้อยกว่านี้แล้วก็ตังฟังแหมฟังนึ่งก็เป็นส่วนเทคนิคนายเจ้าก็เริ่มหันขอบตรงแนวหัวนะแนวหัวเริ่มหันแนวหัวละพอที่ภาพมุมสูงนะครับจาก NBT Tower นี่นะครับเนาะตัดหันเนี่ยนะครับก็จะหันว่าท้องฟ้าในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็ยังคงมีเมฆอยู่แต่เหมือนจะบางกว่าในช่วงตะเจ้านี้นะครับเนาะเริ่มมีขาวๆมาพ่องละนะครับแต่เมฆก็ยังปกคลุมอยู่ในท้องฟ้าของตัวเมืองเชียงใหม่กันอยู่นะครับเนาะเจ้าวันนี้มีปริมาณฝนอยู่ที่เฉลี่ย 40% หรือว่าร้อยละ40ของพื้นที่นะเจ้าก็ยังคงมีพื้นที่ที่มีกลุ่มฝน รอว่าจะตกกี่โมงแต่พื้นที่ที่มีกลุ่มฝนเนี่ยจะค่อนๆไปทางตังเหนือหน่อยนะเจ้าตังเหนือหน่อยนะเจ้าไปตังแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับเนาะมีจังหวัดตากแล้วก็มีจังหวัดลำปูนคือจะอยู่ฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะมีปริมาณฝนมากหน่อยเนี่ยตะวันนี่กับตกที่เชียงใหม่แล้วก็ตกที่แม่ฮ่องสอนนักหน่อยท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับเทศมนตรีนะครับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ลงไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเนอะผมหันหูเนี่ยเปิ้นไปแจกข้าวกล่องนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้รับข้าวกล่องเตื้อนะครับก็สามารถติดต่อไปที่เทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นจะทยอยเอาไปส่งให้ท่านนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมขึ้นสูงเนี่ยเพื่อนก็จะมีเหือเข้าไปอย่างที่คุณอุ้ยได้ปลาเหือหมู่เฮาได้ติดตามกันตะเจ้าเนี่ยนะครับเนาะก็ไปเอิ้นหาว่ามีคนอยู่ก็ครับจะได้เข้ากล่องหรือยังเอ๋นะก็จะทยอยเข้าไปบางทีเอิ้นเราไม่ได้ยินเพราะว่าบางท่านเนี่ยอยู่ชั้น2มันไกลแล้วก็ระยะทางจากตัวบ้านมาถึงประตูหัวมาถึงถนนแฮมเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะจ๊ะเพราะว่าหมู่บ้านที่อยู่ลึกๆต้องบอกว่าพื้นที่ที่อยู่ลึกๆอ่ะเปิ้นบ่สามารถที่จะออกมาได้แต่หรือบางบ้านเปิ้นหนีออกมาตั้งแต่แรกละมันมีคนอยู่นะเจ้าตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเจ้าเรื่องของการเตือนภัยสังเกตว่าตลอดระยะเวลาที่เราติดตามสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีของแต่ละจังหวัดก็ดีทุกๆจังหวัดจะเตรียมที่พักพิงไว้ทุกอำเภอศูนย์บัญชาการแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือระบบแจ้งเตือนภัยในทุกๆชั่วโมง24ชั่วโมงนะเจ้าที่เราจะเห็นว่ามีสเตอร์เตือนภัยตั้งแต่ป้อนหลวงป้อกำนันนายกต่างๆอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของเทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าท่านนายกเทศมนตรีก่อนลุยน้ำเองเลยไปแจกข้าวกล่องเพื่อพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนยังไม่ได้รับข้าวกล่องเตือนเอิ้นกันเข้ามาได้ส่งข่าวบอกเราสองคนได้เราก็จะได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะเจ้าแล้วก็ติดต่อไปที่ CM Fortเบอร์นะครับ CM Force ใครได้เข้ากล่องก็โทรไปที่0837043675 0837043675ส่วนคนที่จะทำอาหารการกินหรือว่ามอบสิ่งของผ่านทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็สามารถเอาไปได้นะครับที่โฮมพระราชศึกษา3สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับที่สนามฟุตซอลนะครับโดมฟุตซอลทัพหันนะก็มีการระดมข้าวกล่องแล้วก็ความช่วยเหลือไว้ตัดหั่นแล้วก็จะได้นำไปส่งให้กับพื้นที่ต่างๆให้เพื่อนใครได้ข่าวเที่ยวมาตั้งหลังตอนนี้ฝนลงมาแหมแล้วฝนลงมานะครับเมฆมันขึ้นค่อนข้างเวยนะครับมาเวยขนาดสีฟ้าบางที่ก็มีเมฆฝนตกมาพ่องแหมละเจ้าฝนตกลงมาโปรยปลายกันแล้วนะเจ้ามาเป็นระยะเจ้าตอนนี้หลายๆพื้นที่สอบถามเข้ามาถึงเรื่องของตีฮับกับสอบทรายเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำกันหน่อยนะเจ้านอกเหนือจากทาง CM Ford แล้วนะเจ้าเขาก็จะมีตำบลต่างๆในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตำบลบวกค้าง
เทศบาลตำบลบวกค้างเจ้าสำนักงานเก่าโทรหมายเลข053384934นะเจ้าตำบลต้นเปาฮับตีเทศบาลต้นเปางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเจ้า0828287199ตำบลสันกลางเทศบาลตำบลสันกลางฮับกระสอบทรายได้ตีวัดบ้านมอนหมู่1วัดสีมารามหมู่2โทรไปสอบถามได้ตีหมายเลข0819605551เจ้าตำบลห้วยทรายข้างห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยทรายโทรได้ที่หมายเลข053101589นะเจ้าตอนนี้ซอยหมาล่า4ปิงเมืองต้องการอาหารเจ้าเทศบาลนครเชียงใหม่ CM4 เจ้าเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ได้ติดตามการรายงานสถานการณ์ของน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าถ้าได้ยินได้ทราบแล้วท่านก็ดูแลพี่น้องประชาชนกันได้ตวยซอยมาล่า4ปิงเมืองเจ้าโทรไปที่0 CM Ford ได้เลยนะเจ้าใช่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านผอ.ชลประทานเชียงใหม่นะครับเนาะเปิ้นมีการให้สัมภาษณ์กับทีมงานของเฮาที่ประจำอยู่ที่หิมน้ำปิงนะครับก็เดี๋ยวเฮาจะได้ตัดสัญญาณภาพนะครับแล้วให้เปิ้นได้ชี้แจงว่าระดับน้ำแต่ละจุดแต่ละที่เป่งจะได้กันพ่องนะครับเจ้าภาพบรรยากาศตอนนี้คือทางทีมงานของอาจารย์ประสิทธิ์ชูดวงเจ้าโพลิเทคนิคลานานำเข้ากล่อง800กล่องนะเจ้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในโซนของเส้นโรงพยาบาลลานาโพลิเทคนิคลานาชุมชนที่อยู่หลังตรงนั้นน่าจะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำขาเอ่อล้นนะเจ้าเข้าท่วมค่อนข้างสูงเลยน่าจะประมาณ30-60เซนติเมตรนะเจ้าครับขนาดว่าเพิ่นมีการขุดลอกแล้วนะเจ้าค่ะท่านเนี่ยนะครับเนาะครับเจ้าซึ่งตรงนี้นะเจ้าเข้ากล่องกว่า800กล่องนะเจ้าในช่วงกลางวันเนาะซึ่งดำเนินการไปแล้ว500กล่องนะเจ้าตอนนี้ตัดภาพมาตีการให้สัมภาษณ์เจ้าครับไปติดตามการให้สัมภาษณ์นะครับใช้เวลา19ชั่วโมงนะครับถึงจะมาถึงที่นี่นะครับก็ตอนนี้น้ำล้นเขื่อนแม่งัดอยู่ประมาณ26ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอน8โมงนะครับตอน8โมงเช้าแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็การจัดจราจรในเรื่องน้ำเพื่อให้มวลน้ำต่างๆเนี่ยสามารถไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่ได้โดยไม่สร้างผลกระทบให้มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับครับครับจุดไหนที่ตอนนี้ระดับน้ำสูงที่สุดฮะตอนนี้ฮะโซน1ครับโซน1เลยครับป่าตอนนี้1 2 3 4ทั่วหมดแล้วครับกำลังไปที่โซน7ครับกำลังไปที่โซน7กำลังไปโซน7ครับที่อยู่โซน7แล้วอยู่ในโซนของใกล้ๆพวกสถานีรถไฟอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเก็บของขึ้นเก็บของเรานำเรียนท่านตั้งแต่เมื่อวานครับใช่ตอนเย็นน้ำกำลังไหลลงไปแล้วครับเพราะเป็นที่ลุ่มต่ำครับมันก็จะไหลไปตามธรรมชาติของมันเพราะว่ามวลน้ำทั้งหมดฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิงนะครับจะไหลบ่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยจะบ่าเข้าไปในเขตตำบลอุโมงค์ของจังหวัดลำพูนนะครับก็คือมันจะมีคลองเล็กๆน้อยๆนะครับของระบบส่งน้ำฝ่ายท่าวังตานนะครับและตลอดจนไอ้ฝ่ายพญาคำนะครับในการลำเลียงน้ำไปเรื่อยๆวิ่งผ่านข้างรางเมื่อคืนคนโทรเข้ามาอยู่นะฮะวิ่งผ่านข้างรางรถไฟนะครับคู่ขนานกับรางรถไฟวิ่งตามรางรถไฟไปเพราะนั้นพี่น้องที่อยู่ลำพูนก็คือที่สารพีก่อนครับสารพีก่อนครับสารพีบ้านไหนฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอาแผนที่ลงสารพีบ้านไหนครับสารพีส่วนใหญ่ก็ได้ตั้งแต่ริมทางรถไฟนะครับซ้ายขวานะครับฝั่งขวานี่จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ฝั่งซ้ายนะครับแต่ตรงนี้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับผลกระทบจะน้อยพอหลังจากผ่านหมู่บ้านปาล์มสปริงไปแล้วนะครับมันก็จะได้รับผลกระทบหมายถึงน้ำก็จะบ่าไปทำตามข้างรางของรางรถไฟครับจะมีรางน้ำครับจะมีรางน้ำแล้วก็มีคลองของเหมืองพญาคำนะครับในการที่จะลำเลียงน้ำต่อไปพื้นที่ตอนล่างซึ่งคลองเนี้ยเป็นคลองส่งน้ำของเหมืองพญาคำที่จะส่งน้ำไปยังในข้ามเข้าไปในเขตจังหวัดลำพูนบางส่วนที่ตำบลอุโมงค์ซึ่งพอไปถึงอุโมงค์แล้วเนี้ยน้ำทั้งหมดเนี้ยก็จะไหลเข้าไปที่แม่ลองน้อยแล้วก็ไหลลงสู่ลำน้ำกวงซึ่งลำน้ำกวงก็จะลงไปสู่แม่น้ำปิงตรงบริเวณที่เราเรียกกันว่าศกทานะครับอันนี้พูดง่ายๆว่าน้ำที่ล้นจากฝ
ั่งซ้ายแต่เมื่อคืนเนี่ยช่วงทีหนึ่งกว่าเนี่ยมีการแจ้งมาว่าที่ศพทาตอนนี้เนี่ยน้ำเยอะมากใช่ครับตอนนี้น้ำกวงก็ขึ้นครับลำพูนก็ได้รับผลกระทบอยู่ครับตอนนี้เพราะนั้นพี่น้องลำพูนเนี่ยที่อยู่ตั้งแต่ตำบลอุโมงค์ไปแล้วตำบลไหนฮะที่จะรับผลกระทบก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ่านในเขตบ้านป่าเหวนะครับตำบลป่าเหวตำบลอุโมงค์นะครับในช่วงอีกสัก2วันครับ2ถึง3วันมวลน้ำเนี่ยมันจะเดินทางไปถึงเพราะว่ามันค่อยๆแผ่ไปตามพื้นที่การเกษตรแล้วก็ค่อยๆท่วมไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาเดินทางของน้ำในช่วงนี้2ไปลำพูนอ่ะ2วันครับ3วันครับ 2-3 วันแต่ตอนนี้เขาบอกว่าท่วมแล้วที่ศพทาเนี่ยศพทานี่อยู่ด้านล่างของบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ท่วมแล้วแล้วก็จะไปที่อุโมงค์นี่ก่อนถึงไหนก่อนถึงอุโมงค์ก่อนถึงอุโมงค์ก่อนแล้วก็ไปลงน้ำกวงจากน้ำกวงเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปและถึงจะไปถึงศพทาครับยังอีกไกลครับที่จะไปถึงศพทาเพราะนั้นเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมโอเคนะครับขอบคุณท่านขอบคุณผู้ในการจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีภารกิจเยอะนะครับต้องบอกว่าเป็นกูรูด้านน้ำนะครับไม่มีใครรู้ดีกว่าชลประทานแล้วด้านน้ำขอให้เชื่อนะครับแล้วก็ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกครับโซน7ต่างๆที่อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟน้ำจะเลาะรางรถไฟไปนู่นไปถึงลำพูนนู่นแหละนะครับแล้วก็จะลงน้ำกวงน้ำกวงเสร็จก็จะไปลงน้ำปิงน้ำปิงเสร็จก็จะเข้าดอยเต่ากลับไปที่ดอยเต่าเข้าไปที่ทะเลสาบดอยเต่าแล้วเข้าภูมิพลตอนนี้ภูมิพลรับได้อีกเยอะไหมก็อีกเยอะครับเกินตอนนี้มีอยู่50กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 60% นะครับยังรับได้อีกเยอะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอีกนิดนึงหลายคนถามมาว่าน้ำปิงคืนนี้จะขึ้นอีกไหมน้ำปิงจะขึ้นอีกไหมขึ้นไม่สูงกว่านี้จะถึงระดับ4เมตร45วิกฤตเมื่อวานไหมวันก่อนไหมไม่ถึงครับต่ำกว่า4เมตร45แน่นอนต่ำกว่า4เมตร93อ๋อ4เมตร93คืนนี้ก็ยังอยู่ที่4เมตร93ไม่ต่ำกว่าเมื่อคืนต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าเท่าไหร่ต้องดูผลต้องประเมินเป็นชั่วโมงโอเคครับขอบคุณครับท่านรายการครับจะได้ไปทำภารกิจต่อยังไงมีอะไรจะรบกวนขออนุญาตโทรไปหานะครับได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวสรุปแป๊บนึงนะครับต้องบอกว่าพื้นที่ต่างๆอุ๊ยเดี๋ยวผมขอแผนที่ไว้ก่อนท่านผอ.เดี๋ยวแป๊บนึงไม่แผนที่เมื่อกี้เนี่ยไอ้ใบพับอ่ะเนี่ยไอ้ปากกระตือเนี่ยสำคัญมากเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมต้องมาดูแผนที่กันอีกทีนึงครับมาจัดไอ้มาว่าจะพิมพ์อยู่หรือว่าจะพักน้ำปิงดูลดลงต่อเนื่องครับจะลดมามั้ยมาต้องรอหมดครับได้ดูคอมเมนต์เพราะคอมเมนต์น่าจะถามเยอะน้ำปิงลดลงอย่างเพราะว่าเรื่องที่ท่านผู้การจุฬาธานบอก2ถึง3มันสำคัญมากตอนนี้ก็ลดลงไปแล้วกว่า10%ละจากจุดที่สูงที่สุดเมื่อเกิดขึ้นเมื่อปี2ที่ผ่านมาตอนนี้ก็คือพื้นที่ด้านท้ายก็มากันมาเลยจะต้องในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ในเขตตำบลลุ่มต่ำนะครับเจริญเมืองเอ่ยซอยเกตวัดเกตเอ่ยเนี่ยก็บอกว่าน้ำเนี่ยน้ำอ๋อโอเคครับมาเรากลับมาคุยกันบรรยากาศสดๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเขาบอกเขาไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวกำลังมาสั่งข้าวให้อ่ะตอนนี้ก่อนนะครับอ่ะจุดนี้จุดนี้อ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอตั้งใจดูเรื่องนี้ดีๆแป๊บนึงนะครับหมายยังหมายยังเสียงหมายยังครับอ่ะแป๊บนึงนะครับอ่ะคุณผู้ชมตั้งใจดูตรงนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะตั้งใจดูนิดนึงนะมาแล้วนะมาแล้วจ้าพี่โชคภาพนิ่งแล้วก็เป็นคลิปเดี๋ยวจะเอาคลิปแปะใต้เมนไว้นะครับนะครับมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่ครับมีการได้พูดคุยกับผู้อำนวยการชลประทานเชียงใหม่นะครับได้แจ้งว่าจุดพีคที่สุดเนี่ยผ่านไปแล้วท่านผู้ชมพีคที่สุดผ่านไปแล้วนะครับนะแล้วตอนนี้เนี่ยน้ำเข้าท่วมทั้งหมดละหนึ่งคือโซนไหนบ้างนะไล่ไปป่าเผานอกครับลงเล่าร้านอาหารริมน้ำทางลอดป่าแดดก็คือทางลอดพักห้านนั่นเองเดี๋ยวนะครับมือบังนะครับลอดพักห้านนั่นเองจุดหนึ่งเนี่ยท่วมหมดละโซนสองนะครับโซนสองที่ไหนบ้างนะครับโซนสองจะเป็นเจริญประเทศป่าไม้เชียงใหม่โรงเรียนมงฟอร์ดปฐมครับวัดชัยมงคลไปแล้วนะป่าเผานอกหมู่บ้านเพียงทองนี่ตัดไฟแล้วนะคือโซนนี้ตัดไฟมันมีบางจุดที่ตัดไฟนะครับป่าเผานอกนี่ตัดแล้วนะครับภาค5ตัดแล้วแฟนภาค5ตัดแล้วนะครับ
ครับในบาซ่าตัดแล้วนะครับแยกแยกอะไรลุงตะวันด้วยอะไรเขาเรียกอะไรตะวันอะไรนะแยกระแกงแยกระแกงไม่ใช่ระแกงแยกตะวันอะไรตะวันโรงแรมตะวันแสงตะวันแสงตะวันแสงตะวันตัดไฟแล้วนะครับตัดไฟแล้วนะโซน2ทั่วหมดหมดแล้วทั้งโซนครับนะครับโซน3บ้านเด่นครับการรักภาพชิมใหม่หมู่บ้านกินดานิเวศท่วมระดับสัก20เมตร20 20เซนครับ20เซน10เซนบางช่วงบนถนนแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำท่วมหมดแล้วครับนะครับโซน4โซน4จะห้างปิดซุปเปอร์สโตนคือหลังราวโซน4หลังราววัดท่าสตอยตลาดทองคำค่ายกวีรัตน์ถนนกองทรายตลาดสันป่าคอยกำลังท่วมเดี๋ยวเรามีภาพสดให้ดูเดี๋ยวเราภาพสดให้ดูนี่ท่วมหมดแล้วโซน5โซน5หนองหอยครับเกาะกลางมองกวดมัธยมครับกวีระวัดเมืองศาสตร์อ่าหลวงสัตว์น้อยปามสปริงวัดเมืองกายเมืองกายสนามกอล์ฟยิมคาน่าถนนราชอุทิศกำลังแสดงว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้โซน5 6 7เตรียมตัวเลยน้ำกำลังเข้าไปโอเคจริงๆเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนมา2วันละครับ1 3 4 6ให้ยกของแต่วันนี้เนี่ยน้ำกำลังที่มันล้นไปเนี่ยจากผนังไปแล้วก็เป็นจุดสูงสุดเนี่ยกำลังไหลเข้าไปแล้วท่านผู้ชมฮะไปที่โซน5มันจะไปเนี่ยหมู่บ้านปามสปริงนะครับไหลเลาะตามทางรถไฟไปนะตอนนี้เนี่ยเส้นเขาเรียกแยกไหนหนองประทีปครับหนองประทีปมาที่เนี่ยมาที่สะพานนรัตน์ที่เราอยู่เนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยน้ำขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วไหลลงไปในซอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจริญเมืองเอ่ยอะไรอะไรลาดนะบำรุงราษฎร์บำรุงราษฎร์ทั้งสองฝั่งเนี่ยแล้วก็ซายุริต่างๆเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยมันเริ่มบ่าลงไปในที่ต่ำพื้นที่ต่ำแล้วตอนนี้เนี่ยหน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่น้ำเข้าไปหมดแล้วครับแต่ยังสัญจรไปมาได้นะทางรถไฟเนี่ยไม่ท่วมครับแล้วหลังจากนั้นครับน้ำจะเริ่มบ่าไปเรื่อยๆโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดกับรางรถไฟมันจะเลาะรางรถไฟไปเลยครับนะครับจะเลาะรางรถไฟเนี้ยเส้นเนี้ยเส้นเจ็ดนี่นะครับจะเห็นนะโซนเจ็ดตรงนี้เนี่ยที่เราขีดเส้นเนี่ยที่มือเราชี้ไปเนี่ยฮะปากกาเราชี้ไปเนี่ยจะเป็นทางรถไฟครับนะครับนี่ฮะจะเริ่มเลาะไปเลยเลาะทางรถไฟไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่ติดกับทางรถไฟนะจันไอ้ครับต้องเฝ้าระวังเลยแล้วน้ำจะไปไหนต่อจะไปที่ตำบลอุโมงค์จังหวัดลำพูนครับพี่น้องที่อยู่ลำพูนนะต้องเตรียมตัวแล้วนะครับน้ำจะไปที่บ้านป่าแล้วตรงนี้เนี่ยอีก2วันบ้านป่าแล้วต้องเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วนะครับบ้านป่าแล้วอีก2วันคาดว่าน้ำจะไปถึงนะครับหลังจากป่าแล้วแล้วต่างๆเนี่ยมันจะลงไปที่น้ำกวงแล้วก็มันจะไปดันกับน้ำทาตอนนี้เนี่ยอีก2วันเนี่ยตรงศพทาเนี่ยน้ำจะเอ่อมากเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในลุ่มน้ำนะครับอยู่แถวโซนศพทานะครับที่ลำพูนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงไว้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยน้ำจะกลับเข้าเชียงใหม่อีกครั้งนึงอาจารย์ไอ้กลับเข้าน้ำปิงแล้วไปที่ดอยเต่านะครับหลังจากดอยเต่าแล้วจะลงไปที่ทะเลสาบดอยเต่าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ที่ทะเลสาบดอยเต่าพี่น้องเรือนแพนะครับรอรับมวลน้ำก้อนนี้นะครับซ่อมบำรุงแพของท่านให้เรียบร้อยนะครับเพราะแพของท่านจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็คือกลับมาลอยอยู่เหนือน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นครับดอยจากดอยเต่าแล้วน้ำจะไหลไปที่เขื่อนภูมิพลนะครับไปเติมเขาเรียกว่าไปกักเก็บไว้ให้มีน้องประชาชนได้ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในการใช้อุปโภคบริโภคซึ่งตอนนี้ภูมิพลเก็บอยู่50กว่าเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้เนี่ยรับได้ทั้งหมดเลยเนี่ยท่านขันวิพลบอกว่าส่งมาได้เลยท่านรับไว้เองนะครับรับไว้เองได้ทั้งหมดนะฮะนี่คือสังกัดล่าสุดแล้วก็ไปที่อยู่โซนหลังซุปเปอร์ไฮเวย์เส้นด้านนอกอ่ะตั้งแต่ไอ้เส้นเชียงใหม่ไปลำพูนอ่ะมันจะมีซุปเปอร์ไฮเวย์กั้นอยู่ใครอยู่โซนด้านหลังอีกฝั่งนึงเนี่ยยืนยันนะครับไม่ท่วมแน่นอนแต่ใครอยู่ก่อนถึงเนี่ยอยู่ในภายในฝั่งเนี่ยฝั่งสถานีรถไฟอะไรต่างๆพวกนี้มีโอกาสท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บของเพราะว่าคาดการว่าจะใช้เวลาอีกวันนี้เท่าไหร่จะไหน20เท่าไหร่26 26หรือ25 26มั้ย26วันนี้เท่าไหร่26 26เห็นมั้ยคาดการว่าวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆครับ27
ระดับน้ำเนี่ยจะต่ำกว่าตลิ่งนะครับน้ำทั้งหมดจะเริ่มไหลกลับเข้าตลิ่งในพรุ่งนี้เนี่ยช่วงเย็นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับในจุดชุมชนต่างๆที่ทางกรมชลประทานและทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมไว้ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มพอน้ำมันคงที่ปุ๊บเนี่ยเครื่องสูบน้ำจะเข้าทันทีเราก็มีการถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาเครื่องสูบน้ำมาสูบออกเลยเขาบอกว่ามันเคยเมื่อปี65ปี54เนี่ยนำเครื่องสูบน้ำมาไว้ก่อนสรุปน้ำท่วมพังหมดมันก็เป็นปัญหาเข้าไปอีกมันก็เป็นปัญหาเขาเลยถอดบทเรียนออกมาว่าเอาละลอง2ปีมันท่วมมา2ปีละเลยปีนี้เนี่ยเตรียมไว้ในจุดที่เคลื่อนที่ได้เร็วเพราะนั้นเนี่ยวันที่27เนี่ยพอน้ำเริ่มคงที่น้ำเริ่มจะกลับเข้าสู่ตลิ่งแล้วเนี่ยเครื่องสูบน้ำทั้งหมดจะถูกระดมเข้าไปตามจุดที่ได้วางไว้เพื่อสูบน้ำผลักดันน้ำออกกลับสู่แม่น้ำปิงอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่10นาฬิกาจังหวัดเชียงใหม่นะครับ10นาฬิกา58นาทีเดี๋ยวเราจะไปติดตามอีกสถานการณ์นึงครับที่บริเวณโรงพยาบาลลานาชุมชนโดยรอบตอนนี้กำลังประสบปัญหาน้ำมันเอ่อล้นนะครับแล้วก็บางจุดตอนนี้หลายคนบอกว่าไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะทยอยตอบกลับไปแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะเวลานี้นะครับจะมีน้ำเหนือมาเติมอีกไหมตอนนี้ไม่มีนะครับคิดว่าน้ำจะเพิ่มไหมอธิบายไปแล้วไม่เพิ่มคุณถาปณีพร้อมหรือยังครับจากโรงพยาบาลลานนาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับตัดสัญญาณกลับไปนะครับภาครัฐได้เตือนภัยอาจแจ้งแล้วนะครับถนนรอบ3เดี๋ยวกำลังตรวจสอบการจราจรให้พี่จิกมี่บอกว่ารอบ3ใช้การไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบคือตอนนี้มันไปที่วงแหวนรอบ2ละวงแหวนรอบ2เนี่ยน้ำเริ่มบ่าเข้าไปนะครับเนี่ยวงแหวนรอบ2เนี่ยมันเป็นโซน7ท่านผู้ชมคุณถามว่านี่พร้อมยังถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยเอานี้นิดนึงนะฮะนี่วงแหวนรอบ2วงแหวนรอบ3น้ำเนี่ยจะเริ่มบ่าลงไปเรื่อยเพราะโซนที่ต่ำกว่าโซน1นะต่ำกว่าป่าพร้าวนอกอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันจะเริ่มไหลลงไปนะครับจะเริ่มเผลอลงไปไหลลงมาที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวงแหวนรอบ2วงแหวนรอบ3ต่างๆเนี่ยน้ำจะเริ่มไหลลงไปเรื่อยๆวงแหวนรอบ3เนี่ยแยกกองทรายยังไปได้ปกตินะครับแต่ที่ผมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพี่ก่อนเข้ามาพร้อมแล้วครับโอเคนะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวกลับไปที่พร้อมแล้วไปที่คุณถามณีฮะเดี๋ยวรองเท้ามันติดแป๊บนึงพี่รองเท้าติดแป๊บนึงโอเคน้ำมันเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วใช่ป่ะอ๋อเหรอโอ้ยขอบคุณค่ะพี่นี่นะคะโรงพยาบาลลานนา3น้ำท่วมนะคะนี่ด้านหน้าทางเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ระหว่างทางจากลานนาด้านนอกเนี่ยประมาณ500เมตรนะคะก็น้ำก็สูงเหมือนกันตอนนี้รถยกสูงก็เกือบจะเข้าไม่ได้นะคะรถกระบะน้ำสูงประมาณ1เมตรแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าห้องฉุกเฉินนะคะของโรงพยาบาลสภาพเป็นแบบนี้ฝนก็ตกลงมาอีกอันเนี้ยนี่นะคะลานจอดรถของโรงพยาบาลลานนา3ก็น้ำท่วมลานจอดรถนะคะมีรถที่จอดค้างอยู่ที่นี่หลายคันนะคะ
วัสดีค่ะว้านี่อันนี้อพยพของโรงพยาบาลใช่ไหมคะค่ะโอเคสู้ๆค่ะนี่ก็อพยพออกไปด้านนอกใช่ไหมคะนี่ทางโรงพยาบาลก็อพยพนะคะสิ่งของไอ้นั้นเขายกอ๋อไอ้นั้นเครื่องสูบน้ำนี่ที่เทศบาลเขามาเอาเครื่องสูบน้ำไปเพราะว่าตรงนี้สูบไม่ได้แล้วข้างในสู้ไม่ไหวแล้วเข้าแล้วแล้วโอ้กั้นไม่อยู่อันนี้มันตั้งแต่เมื่อคืนปะของเขาเจ้าตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ถ้าทุกท่านติดตามรับชมกันอยู่ในเพจต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้นะเจ้าจะเป็นภาพบรรยากาศของที่โรงพยาบาลลานนานะเจ้าตอนนี้มีข่าวแจ้งด่วนเข้ามาเจ้ากองบิน41นะเจ้าเปิดเพื่อพี่น้องประชาชนครับรถผ่านได้ตลอด24ชั่วโมงมีบัตรหรือบ่มีบัตรก็ได้เน้นย้ำนะเจ้าพี่น้องประชาชนเจ้าสัญจรไปมาบนท้องถนนตอนนี้เส้นของกองบิน41นะเจ้าบ่มีบัตรก็ผ่านได้มีบัตรก็ผ่านได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าแต่สำหรับมอเตอร์ไซค์นะเจ้าต้องอยู่ในกฎจราจรสวมหมวกกันน็อกห้ามซ้อน3เน้นย้ำนะเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ทุกคันที่ผ่านกองบิน41นะเจ้าแม้มีบัตรหรือบ่มีบัตรก็ต้องสวมหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยนะเจ้า 100% ตึงคนขี่ตึงคนขับห้ามซ้อน3เด็ดขาดนะเจ้าทุกท่านเจ้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นะเจ้าแล้วก็การรายงานสถานการณ์ที่เฮาได้เกาะติดเหตุการณ์น้ำท่วมของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือนะเจ้าตอนนี้อยู่กันที่บรรยากาศโรงพยาบาลลานนาชั้น1นี่ก็คือน้ำเข้าถึงละทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเก็บขอบเก็บครัวขึ้นอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะเจ้าและสำหรับเส้นทางต่างระดับเชียงขางแยกสีบัวเงินจะไปโกลบอลเฮาส์ตอนนี้น้ำท่วมสูงขนาดนะเจ้าเพื่อเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนนะเจ้าแยกซันเด็กนะเจ้าก็ยังสัญจรไปมากันได้อยู่พี่น้องประชาชนทุกท่านเจ้าตอนนี้ฮับชมฮับฟังกันอยู่ตังใดนะเจ้าอยากจะเพื่อเห็นภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันอาจจะเปิดเพจของสวทเชียงใหม่ PRD เพจของสำนักประชาสัมพันธ์K3กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็แหม1เพจนะเจ้าคือ NBT นอดตอนนี้มาอัปเดตสถานการณ์กันต่อเจ้าระดับน้ำที่จุดวัดระดับน้ำ P1 สะพานนวรัตน์น้ำลดลงแหมแล้วเจ้าแสดงความยินดีตอยนะเจ้าจากชั่วโมงก่อนอยู่ที่4.80 เมตรตอนนี้เหลือ4.78 เมตร4.78 เมตรในทุกๆชั่วโมงนะเจ้าเป็นระยะเวลากว่า 6-7 ชั่วโมงนะเจ้าก่อนหน้านี้ลดลงชั่วโมงละ2 เซนติเมตรเจ้าเป็นเรื่องที่น่ายินดีขนาดและเป็นแนวโน้มที่ทุกท่านเนี่ยรอต้องบอกว่ารอเพราะว่าระดับน้ำที่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้เฮากลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วยิ่งขึ้นนะเจ้าภาพบรรยากาศตอนนี้นะเจ้าก็อยู่ที่โรงพยาบาลลานนาจะหนึ่งจะเห็นได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ยกครัวยกเข้าของต่างๆยกเอกสารต่างๆไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะเจ้าน้ำน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 เซนประมาณข้อเท้าเนาะประมาณข้อเท้านะเจ้าอาจจะสักคนกับเกิงน่องถ้าคนตัวน้อยกับเกิงน่องละออนนี่เกิงน่องแต่ถ้าคนใหญ่เฮาก็สักข้อเท้านะเจ้าตอนนี้กลับมารายงานสถานการณ์กันต่อเจ้าในรายการพิเศษซึ่งทางทีมของ NBT นอสสำนักประชาสัมพันธ์K3 กรมประชาสัมพันธ์และสวทเชียงใหม่ของเฮากับพนึกกำลังกันนะเจ้าช่วยกันรายงานตลอดในช่วงระยะเวลานี้นะเจ้าซึ่งรายการของเฮาก็เริ่มตั้งแต่8 โมงเจ้าค่ำคืนนี้น่าจะไปถึง2 ทุ่มต้องดูสถานการณ์กันแฮมกำนึ่งนะเจ้าติดตามกันได้ตลอดภาพบรรยากาศมุมสูงตอนนี้เจ้าส่งมาจากทีมงานนะเจ้าแล้วก็ทางด้านของจังหวัดลำปูนเจ้าเดี๋ยวแฮมสักกำนึ่งนะเจ้าจะโฟนอินเข้ามาเล่าสถานการณ์อัปเดตให้ฟังเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีเครื่องผลักดันน้ำนะเจ้ามาช่วยในการเร่งระบายน้ำลงไปสู่ในพื้นที่รับน้ำก็คืออ่างเก็บน้ำดอยเต่าแล้วก็เขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากนะเจ้าสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดลำปูนก็ได้รับผลกระทบถึง2 อำเภอก็คืออำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านที่หลักๆแล้วน้ำปิงจะไหลไปทางเส้นของตำบลริมปิงซึ่งตำบลริมปิงตอนนี้นะเจ้าหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบไปแล้วแต่ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานจังหวัดเปิ้นก็เร่งในเรื่องของการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็แจกจ่ายอาหารบรรเทาความทุกข์เบื้องต้นนะเจ้าทางพม.เปิ้นก็มีการไปมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุนะเจ้าครับท่านผู้ชมครับที่ได้หันอยู่นี้เนี่ยนะครับก็เป็นฮู้ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับนอกใกล้ๆสำนักงานของเฮาเนอร์บนถนนประชาสัมพันธ์ก็มีน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
จ้าอันนี้ก็จะเป็นแถวคลองแม่คายนะก้าเนาะที่มีบ้านเฮาแม่ใกล้ๆบ้านเฮานี่เลยนะครับเนาะปริมาณน้ำฝนก็ยังคงตอนนี้มันมีละนะครับมันมาเป็นระยะนะมันอ่อยมาเมฆนะครับผ่านเมฆเบาบางลงไปละบนท้องฟ้าที่เมืองเชียงใหม่ใกล้ๆบริเวณสำนักงานของเฮาเนี่ยนะครับส่วนระดับน้ำก็ค่อยๆลดระดับลงกำน้อยกำน้อยเลยนะครับตอนนี้ทางศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่นะครับเปิ้นก็ประกาศว่าวันนี้นะครับวันที่26กันยายนเนี่ยทางโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่โรงพยาบาลแม่และเด็กก็งดบริการชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการและก็เจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าโรงพยาบาลแม่และเด็กชื่อก็บอกว่าเป็นโรงพยาบาลสำหรับคนท้องสำหรับละอ่อนแล้วก็แม่มารเนี่ยเนาะถ้าเกิดว่าลุยน้ำเข้ามาที่นี่ก็จะลำบากแล้วก็น้ำท่วมระดับค่อนข้างสูงเลยนะครับที่โรงพยาบาลแม่และเด็กเปิ้นก็เลยว่าของดบริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปนะครับหากมีข้อมูลใดๆเขาก็จะมาแจ้งให้ได้รับรู้รับทราบสำหรับคนที่มารหรือว่าต้องตั้งครรภ์เนี่ยนะใกล้คลอดก็คงจะต้องประสานไปโรงยาอื่นๆกันก่อนนะครับนอกถ้าเข้ามาในนี้คิดว่าบ่อน่าจะสะดวกแน่ๆนะครับมาลำบากและเจ้าขนาดเฮายังออกไปไหนบ่ได้เลยแต่เจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าสำหรับเส้นทางเส้นถนนมหิดลท่านใดตลาดเข้าเชียงใหม่แลนด์เนี่ยตอนนี้นะเจ้าทางกล่องบิน41เปิ้นเปิดฮึดรถทุกคันนะเจ้าที่มีบัตรและบ่มีบัตรสามารถผ่านได้แต่เงื่อนไขคือต้องปฏิบัติตามกฎจราจรขับในความเร็วที่จำกัดรถจักรยานยนต์ทุกคันต้องสวมหมวกนิรภัย 100% และห้ามซ้อน3อันนี้ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและก็กฎระเบียบของกองบิน41ตุยนะเจ้าเน้นย้ำว่าทางจังหวัดเชียงใหม่เฮาแต่ละเส้นทางนะเจ้ามาอัปเดตกันหน่อยเส้นตอนนี้เส้นมหิดลมีน้ำท่วมขังหลายจุดนะเจ้าสัญจรไปมาลำบากเลี่ยงได้เลี่ยงไปใจเส้นทางอื่นก่อนแยกสันเด็กเดินทางได้นะเจ้าสะดวกนะเจ้าต่างเส้นแม่ริมก็ยังไปกันได้อยู่เดินทางกันได้อยู่นะเจ้าเส้นเชียงใหม่ลำปูนเจ้าถ้าต่างวงแหวนรอบ2แม่เหี้ยนะเจ้าเลี่ยงใจเส้นทางนั้นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มีน้ำท่วมขังผิวจราจรแล้วก็ติดขัดตุยนะเจ้าแล้วก็ทางด้านของกาดเมืองใหม่แต่เจ้านี่ในช่วงควายๆเฮาก็ไปดูบรรยากาศที่กาดเมืองใหม่ตอนนี้รถเล็กผ่านได้แล้วนะเจ้ารถน้อยผ่านได้ละสำหรับกาดเมืองใหม่เพราะกาไม่กาเปิ้นขอความร่วมมือมาว่าครับจ้าจ้าน้อยเพราะว่ากระแสน้ำที่มันกระเพื่อมมันจะทำให้น้ำเนี่ยไหลเข้าบ้านไหลเข้าร้านทำให้เข้าของเสียหายโดยเฉพาะครัวที่เปิ้นเตรียมมาขายเดี๋ยวจะได้รับความเสียหายแล้วก็จมน้ำนะเจ้าครับรูปที่เห็นอยู่นี้ก็น่าจะเป็นที่กาดเมืองใหม่นะครับเนาะที่พ่อก้าแม่ก้านะครับกลับมาพอร้านของตัวเก่านะครับบางร้านที่น้ำอาจจะท่วมบ่ถึงท่วมขึ้นบ่สูงเปิ้นก็ยังต้องขายครัวขายผักขายผลไม้กันอยู่เพราะว่ามันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าไปขายมันก็จะเน่าก็จะเสียนะครับเนาะแต่ที่บอกนะเปิ้นก็เอารถพ่วงขนครัวออกมาพ่องขนครัวเข้าไปพ่องก็คือบริหารจัดการของตัวเก่านะครับเจ้าเปิ้นบอกว่ายังช่วยเหลือตัวเก่าได้อยู่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ท่วมเปียงอกก่อนเลยนะเจ้าในเส้นทางของถนนเทศบาลสามารถสัญจรไปมาได้นะเจ้าเส้นทางของถนนเทศบาลอันนี้เป็นบรรยากาศในกาดน้ำลดละบรรยากาศในกาดนะเจ้าน้ำลดละพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าเปิ้นก่อก้าขายกันบางส่วนแต่ว่าบรรยากาศบางตาลงไปเพราะเปิ้นประกาศปิดเนาะพูดถึงน้ำท่วมกันเลยบอกก้าเข้าไปซื้อนะครับแม่นละเจ้าตรงนี้ก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงไปกันที่จังหวัดลำปางเจ้าตอนนี้ก็มีรายงานเข้ามาสำหรับจังหวัดลำปางนะเจ้าระดับน้ำแม่ตุ๋ยนะเจ้าซึ่งเดี๋ยวทำสักกำหนึ่งเราก็จะพาไปชมบรรยากาศอย่างที่บอกเจ้าว่าเป็นรายงานสถานการณ์เกาะติดน้ำท่วมภาคเหนือบ่ใจเฉพาะเชียงใหม่ตะอันมีตึงลำปูนลำปางพะเยาแปดเชียงไฮแม่ฮ่องสอนนะเจ้าครับอู้ถึงน้ำท่วมเชียงใหม่นะครับที่มีจุดน้ำท่วมขังเนี่ยนะอันนี้ภาพที่ขึ้นมานี่เป็นเชียงไฮก็หานะครับน่าจะเชียงไฮนะลำปางอันนี้ภาพที่ขึ้นเป็นลำปางนะเจ้าครับระดับน้ำแม่ตุ๋ยที่ไหลผ่านสะพานนะครับโอ้เป็นจำนวนมากเลยนะครับนอกบางจุดเนี่ยนะครับกระลิ่งนี่มันยุบลงมันหยาบลงนะครับมันยะลงเนาะนั่นนะครับทางเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วก็เลยต้องนำป้ายมาติดประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนพี่น้องประชาชนว่าสะพานเนี่ยมันชำรุดเนอห้ามรถทุกชนิดผ่านโดยเด็ดขาดและก็ยังมีรถบรรทุกของทางเทศบาล
ตำบลบ่อแค้วเนี่ยจอดขวางไว้อยู่เนาะแต่บางทีคนได้ผ่านนี่กันมันอันตรายนะครับเพราะว่าหัวหรือว่าตังคอหัวเนี่ยนะครับคอสะพานตัวลงมาเจ้าหลังจากที่อาทิตย์ก่อนๆเนี่ยนะครับเนาะก็เลยทำให้ได้รับผลกระทบในส่วนนี้การจราจรผ่านไปผ่านมาก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันตัวนะครับเจ้าเห็นสังเกตว่าสภาพคือตะลิ่งพังมันยะมันโยดลงไปแล้วเห็นเลยนะว่าหัวเนี่ยนะครับมันสะพานมันโอ้ยุบลงไปสุดลงนะเจ้าชำรุดเนาะใช่ครับกระแสน้ำแสดงว่าค่อนข้างแห้งขนาดเฮาหันจะอี้เหมือนจะบ่แห้งครับแต่ถ้าไปพอใกล้ๆสังเกตก็เจ้าปัดกิ่งไม้ปัดเศษกิ่งไม้อันนี้น้ำมันลงมาแล้วนะอันนี้น้ำลงแล้วที่ก่อนเนี่ยนะครับน้ำจัดนักเลยที่พื้นที่จุดนี้เนี่ยนะครับน้ำนักก็เลยทำให้อันขัวเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะลุไปเจ้าผ่าสัญจรผ่านก็อาจจะอันตรายนะครับแม่นแล้วเจ้ากันไปก่อนเนอเจ้าอันนี้ก็คือสภาพสะพานที่ชำรุดนะเจ้าหลังจากน้ำลดนะเจ้าหลังจากน้ำลดในหลายๆพื้นที่นี่ฟั่งเดินทางไปเตื้อเพราะว่าต้องสำรวจความเสียหายก่อนว่ามีความปลอดภัยสำหรับการสัญจรไปมาก่อนนะเจ้าครับเมื่อกี้เปิ้นเอาข้อมูลเพื่อประทานได้อันชักกรรมนะครับไม่ทำไรบ่เป็นยังเจ้าเดี๋ยวเฮารอตอนนี้มีข้อมูลจากทางถนนหน้าเทศบาลนะเจ้าสามารถสัญจรไปมาได้ละเดี๋ยวสักกำหนึ่งทีมงานน่าจะเอาคลิปวิดีโออินเสิร์ตเข้ามานะเจ้าเพราะว่าส่งในไลน์น้ำท่วมภาคเหนือนะเจ้าเข้ามาแสดงว่าน้ำเริ่มลดลงไปแล้วเนาะเริ่มลดล่าใจดีขนาดหันไปตั้งหลังหันล้อรถตัวเก่าแล้วโอ้ใจดีนะเจ้าครับเจ้านี่ครับคุณคมสันนะครับคุณคมสันผู้สื่อข่าวของสวทเชียงใหม่ตอนนี้เพิ่นไปอยู่ตังคลองแม่ขาเนอะเจ้าตะกี้ไปตังสีปิงเมืองมันต่อเชื่อมต่อไปหากันได้ที่คลองแม่ขาจะได้ผู้จ๋ารายงานสภาพตอนนี้อยู่ที่คลองแม่คาครับผมสะพานข้ามคลองแม่คาครับแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและของคนเชียงใหม่ครับครับครับน้ำจากจุดนี้เริ่มลดระดับลงครับโอ้ลดลงนักเลยนะเจ้าครับตอนนี้น้ำเริ่มลดระดับแล้วเด้อนะครับตรงนี้นะฮะแต่ว่าท้ายน้ำทางสะพานเหลืองแล้วก็ทางท้ายๆนะครับน่าจะท่วมอยู่นะครับแล้วก็จุดนี้ครับจุดนี้มีบริการนะครับของรถเทศบาลนะครับรับส่งนะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางไปแล้วก็จะเดินทางไปฝั่งถนนประชาสัมพันธ์นะครับทางโรงพยาบาลแม่เหล็กเด็กเนาะจะมีบริการนะครับรถรับส่งนะครับจุดนี้นะครับตรงสะพานนะครับสะพานข้ามคลองแม่ข่านะครับจะมีเทศบาลนครเชียงใหม่จัดรถนะครับแล้วก็มีรถของป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ครับผมมีรถรับส่งนะฮะสำหรับท่านที่จะได้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแม่และเด็กนะครับจะมีรถนะครับรับส่งนะจุดนี้นะครับสามารถเอารถมาจอดไว้จุดนี้แล้วก็ขึ้นรถนะครับต้องเป็นรถยกสูงเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเส้นนี้นะครับผมถ้ารถเล็กไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้ผ่านนะครับเส้นนี้นะฮะนนเดี๋ยวจะให้ไปดูนะครับนะอันนี้คือน้ำจากถนนจากคลองแม่คานะครับถนนจากคลองแม่คาที่จะไปถึงแยกไฟแดงข้างหน้านะครับไปถึงแยกไฟแดงข้างหน้าเลี้ยวขวาไปถนนประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ผู้ประสบภัยฮะเดินเท้านะฮะนะครับน้ำจะลึกประมาณสัก60นะครับถึง70เซนติเมตรนะครับเส้นนี้นะครับจากคลองแม่คานะครับตรงไปถ้าตรงไปถึงแยกไฟแดงฝั่งนู้นนะครับจะไปถึงแยกบัวระวงนะครับซึ่งโซนนู้นค่อนข้างวิกฤตนะครับแล้วก็จะมีรถนะครับรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับมาให้บริการประชาชนนะครับรับส่งนะครับเส้นทางนี้จากเส้นรับจากเส้นทางนี้ไปถึงขึ้นถนนมหิดลนะครับผ่านสีปิงเมืองนะครับนะครับที่บริเวณขวมตอนนี้นะครับที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนี่คือร้านแดงกรประตูนะครับถ้าตรงไปอีกหน่อยนะครับจะไปถึงสี่แยกเลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายถนนประชาสัมพันธ์นะครับมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับตำรวจท่องเที่ยวนะครับมาให้บริการนะครับรับส่งนะครับสำหรับท่านที่อาจจะประสบภัยในเส้นทางนะครับน่าจะออกมาจากถนนประชาสัมพันธ์นะครับสีปิงเมืองส่งถึงมหิดลครับถึงเนาะส่งถึงสีปิงเมืองนะครับรถเจ้าที่ตำรวจนะครับยกสูงนะครับรถเล็กนะครับเส้นทางนี้ไม่แนะนำให้ผ่านนะครับจะมีรถตำรวจท่องเที่ยวนะครับให้บริการอยู่นะครับตอนนี้ฮ
ฮะเดี๋ยวต้องหาสัมภาษณ์ครับผมเดี๋ยวของอออิดอยู่ไหนผมว่าเส้นนี้ถ้ารถเก่งนะครับรถเล็กนะฮะเส้นทางนี้ก็จะค่อนข้างลำบากนะครับตะกี้มีรถดับแล้วหนึ่งกันนะครับต้องช่วยกันยุนะฮะช่วยกันเข็นนะครับรถพิกครับครับผมนะฮะจะมีรถเจ้าที่ตำรวจนะครับรับส่งนะครับอันนี้ของตำรวจท่องเที่ยวนะครับเจ้าซึ่งตะวันนี่ก็มีนักท่องเที่ยวติดค้างอยู่หลายท่านนะเจ้าซึ่งนี่นะฮะเจ้าตำรวจท่องเที่ยวก็ได้เข้ามาช่วยนะครับตรงไม่ขาดครับตรงนี้คือเป็นร้านจอดรถนะฮะเป็นร้านจอดรถที่เวลานักท่องเที่ยวมาเอวเขาไม่ขาดจะจอดกันตรงนี้นะครับก็มีน้ำท่วมนะฮะตรงนี้ครับแล้วก็มีรถรับส่งนะครับอันนี้ไปเส้นไหนครับพี่ไปไกลครับโอเคอันนี้ไปเส้นศรีพิงเมืองบอกไปครับผมอันนี้รถจากปภครับผมรถจากปภนะครับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับบริการรับส่งนะครับจากสะพานพ่อแม่ข่านะครับเลี้ยวขวาไปถนนประชาพันธ์นะครับไปทางศรีพิงเมืองนะครับซึ่งระดับน้ำค่อนข้างสูงครับผมต้องเป็นรถยกสูงนะครับที่จะผ่านเส้นทางนี้นะครับแล้วก็มีรถ6ล้อเหมือนกันครับของโรงพยาบาลแม่และเด็กเนาะเป็นรับส่งเหมือนกันครับจากจุดนี้นะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยนะที่จะต้องมาอาจจะเจอหมอนะครับที่โรงพยาบาลแม่และเด็กนะครับเนี่ยน้ำค่อนข้างสูงนะครับน้ำค่อนข้างสูงในนี้ขนาดรถปิกอัพยกสูงนะครับก็นี่นะครับถึงป้ายทะเบียนรถเลยครับนะข้างสูงนะครับเนี่ยฮะเชียงใหม่รายงานบรรยากาศสดๆเลยจากคลองแม่ข่าครับเนาะครับยังมีปริมาณน้ำสูงอยู่นะครับแต่สถานการณ์น้ำในคลองแม่ข่าถือว่าลดลงไปจากนักแล้วนะครับเมื่อเทียบกับ8โมงเช้าที่ผ่านมาที่ทีมงานของเขาได้รายงานมานะครับกระเดียจุดต่อๆไปก็ขอคุณคมสันได้รายงานเข้ามาเป็นระยะกันแล้วกันนะครับเนอร์ยิ้มดีจัดหนักเลยนะครับเห็นบรรยากาศจากอีนี่โอ้โหเตลออกไปถึงแยกแล้วก็เตลไปน้อยเดียวก็จะป้นน้ำแล้วนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเปิ้ลมีรถรับส่งจากหลายหน่วยงานเลยเพราะว่าเส้นทางถนนประชาสัมพันธ์แยกระแกงเองแล้วก็โผล่ไปตางโรงแรมบัวระวงคือเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เป็นที่พักของนักท่องเที่ยวนะเจ้าแล้วก็เป็นย่านเศรษฐกิจเปิ้ลมาแอลคลองแม่ค้ากันมาไทยฮูบมาแอลมาม่วนมาจอยกันแล้วบ่ได้อพยพออกเพราะคาดว่าตรงนี้มันสูงเท่าพอได้สายตาก็ดูสูงแต่นะเนาะพี่เอียวเนาะก็บ่คิดว่าอุ้ยเดี๋ยวเจ้านี่น้ำท่วมแต่ตอนนี้กุปีนี่นะถ้าจุดที่จะอพยพกันเนี่ยก็จะอยู่ที่หัวคลองแม่ค้าเจ้าครับที่หลักต้นยางนั่นแหละนะครับถ้าเวลามีน้ำท่วมตลอดนี่นะก็จะเป็นจุดที่จะมีรถมาบริการนะครับอันนี้เป็นในส่วนของอย่างนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งปภ.ค่ะหรือว่าตำรวจท่องเที่ยวมาให้บริการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนและกับนักท่องเที่ยวนะครับเจ้าเราจะเห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยนะเจ้าตอนนี้ทางทีมข่าวของสวทเจียงใหม่เราก็จะรายงานเข้ามาเรื่อยๆนะเจ้าก็ติดตามกันได้ว่าจะเข้ามาในช่วงไหนพ่องนะเจ้า คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือบ่ใช่เฉพาะแค่จังหวัดเจียงใหม่ตะอันยังรวมไปถึงเจียงไฮ้ลำพูนลำปางพะเยาแป้แล้วก็รวมไปถึงแม่ฮ่องสอนตุยนะเจ้าที่มีสถานการณ์เหตุการณ์อุทกภัยตอนนี้อัปเดตเส้นทางก็ยังคงนะเจ้าเดินทางบ่ได้เตื้อในเส้นของมหิดลเพื่อเลี่ยงนะเจ้าแยกสารเด็กที่เดินทางได้อยู่นะเจ้าเส้นแม่ริมที่จะออกไปแม่ริมได้อยู่ไปตั้งเส้นราชภัฏปุ่นเนอร์ทั้งในคูเมืองตั้งในดอยสุเทพนะเจ้าเส้นห้วยแก้วอย่างเดินทางได้ปกตินะเจ้าแต่ถ้าจะเข้ากาดหลวงนะเจ้าหรือว่าเข้ากาดดอกไม้อันนี้กาดเมืองใหม่นี่นะเจ้าก็เข้ามาตั้งแจงสีภูมิอันนี้ก็สามารถเดินทางได้และในส่วนของกาดเมืองใหม่ตรงนี้นะเจ้าก็ยังสามารถสัญจรได้สำหรับรถขนาดเล็กนะเจ้าครับเดี๋ยวคือข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเลยนะครับในแต่ละจุดเนาะถ้าเป็นถนนมหิดลเนี่ยนะครับที่เป็นจุดกลับรถสะพานป่าแดดเนี่ยรถบ่สามารถที่จะผ่านได้เพราะว่าเขาปิดกั้นถึง2ฝั่งเลยนะครับเนาะแล้วก็มีการดับสัญญาณไฟแยกป่าแดดตวยนะครับตัด3แยกกันนะและนอกจากนี้ถนนมหิดลนะครับด้านหน้าหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์เนี่ยนะครับตอนนี้ขาเข้าขาออกก็มีน้ำท่วมขังผิวการจราจรนะครับส่วนขาที่จะขาเข้าเนี่ยผ่านได้จ้า
รถน้อยผ่านบ่ได้มาสะดวกนะครับถนนเจริญเมืองครับถนนเจริญเมืองน้ำท่วมถึงแยกทุ่งโฮเทลอย่างที่เขาได้รายงานเนาะแล้วก็รถจากทุ่งโฮเทลที่จะมาทางหัวนวราชก็ผ่านมาได้นะครับสัญญาณไฟเขาก็ดับกันอยู่นะครับนอกจากนี้ที่ถนนเจริญราษฎร์ครับจากหัวนวราชผ่านทางหัวนครพิงตะวันออกไปจนถึงวัดสีโขงก็มีน้ำท่วมผิวการจราจรรถน้อยก็อาจจะผ่านได้ยากนะครับจุดสะพานรอ9ไปถึงเข้าซอยลำดวนฟ้าห้ามมีน้ำท่วมขังอยู่เนอร์ตอนนี้เปิ้นก็มีการปิดกั้น2จุดก็คือที่สะพานรอ9ตะวันออกไปจนถึงขัวสลีเวียงพิงแล้วก็จุดขัวสลีเวียงพิงก็มีการปิดกั้นถึง2ฝั่งรถยังบ่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับส่วนที่ถนนวังสิงห์คำครับที่จะไปทางขัวป่าตันก็มีการปิดกั้นการจราจรเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมสูงนะครับเขาก็เลยมีการปิดกั้นตึง2ฝั่งนะครับเนาะกาดเมืองใหม่ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงไปแล้วนะครับยังสามารถสัญจรไปได้แต่ต้องระมัดระวังกันน้อยนะครับเนาะเจ้าในช่วงนี้เดี๋ยวเจ้าทางทีมข่าวของสวทเชียงใหม่เฮาก็อยากจะรายงานภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันในทุกๆช่องทางนะเจ้าตอนนี้เฮาจะไปติดตามกับการรายงานสดของทางทีมข่าวสวทเชียงใหม่นะเจ้าจากคุณเจี๊ยบดารุณีเมฆสุวรรณเจ้าครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับสวัสดีเจ้าผู้ดำเนินรายการสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าครับเจ้าพี่เจี๊ยบสถานการณ์ตรงนั้นเป็นจะได้พ้องที่กาดดอกไม้เจ้าตอนนี้ยืนอยู่ที่บริเวณสะพานจันสมเจ้าหน้ากาดดอกไม้หินน้ำปิงเจ้าสถานการณ์น้ำปิงตรงจุดนี้เนี่ยน้ำค่อนข้างจะไหลเชี่ยวแรงมากนะเจ้าแล้วก็มีพวกเศษไม้เศษสวะอย่างต่างๆมีแถวตู้แถวอย่างลอยมากันน้ำตัวนะเจ้าครับเจ้าแล้วก็ส่วนระดับน้ำตรงถนนเส้นตรงนี้เนี่ยน้ำแห้งเจ้าถนนแห้งยังวิ่งได้ตามปกติเลยนะเจ้าเพราะว่าทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มาทำผนังกระสอบทรายกั้นลำกั้นน้ำไว้ให้นะเจ้าตอนนี้น้ำยังมาเข้ามาเตือนนอกจากการที่ได้สอบถามกับชาวบ้านที่เป็นอยู่แถวนี้ว่าตรงจุดนี้เนี่ยยังมีน้ำล้นเข้ามาเตือนนะเจ้าแล้วก็จุดที่เจ็บเย็นอยู่ตรงนี้ก็จะมีเป็นคิวรถเนาะคิวรถที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวอย่างมั่นแจ่มแม่กำปองสันกำแพงอย่างเงี้ยนะเจ้าตรงจุดนี้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ยังมีผู้โดยสารนักท่องเที่ยวมาใช้บริการตามปกติเจ้า ซึ่งทางสำนักงานขนส่งเพิ่นก็ได้กำชับเรื่องของการดูแลผู้โดยสารดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แบบนี้เน้นย้ำการดูแลเป็นพิเศษโดยนะเจ้าครับหันการจราจรก็ค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับนอกการจราจรรถยังเคลื่อนตัวได้สบายสบายเลยเจ้าครับส่วนพ่อค้าแม่ขายก็ยังมีขายดอกไม้กันอยู่นะครับร้านดอกไม้ก็เปิดขายตามปกติเลยเจ้าเปิดขายทุกร้านตามปกติเลยครับแนวโน้มน้ำตัดจุดนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไหลเชี่ยวไหลแห้งอยู่แต่มันแนวโน้มมันลดลงแล้วมันก็ครับเจ้าที่สอบถามคนที่เป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเพิ่นบอกว่ารู้สึกได้เลยว่าน้ำเริ่มลดลงเจ้าโอ้ครับก็ขอให้มันลดลงไปเว่ยๆนะครับเจ้าเป็นกำลังใจให้นะเจ้าทีมข่าวดูแลสุขภาพกันตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้ารายงานเข้ามากันได้เรื่อยๆนะเจ้าสำหรับภาพบรรยากาศสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่เฮาซึ่งมีหลายจุดตอนเนี้ยเฮาก็จะดูว่าตลอดลำน้ำแม่น้ำปิงนะเจ้าน้ำกระไรเชี่ยวไหลแห้งอยู่นะไหลแห้งอยู่นะเจ้าแต่ว่ามันอยู่ตังลุ่มละนะครับเจ้าขึ้นคิดว่าตังลุ่มคอสะพานจุดนี้น่าจะบาดท่วมนะติกัดดอกไม้เนี่ยนะครับนอกแต่ก็ยังมีเศษกิ่งไม้ไหลมาซ้ำตีกลับไปครั้งต่อสะพานต่อหัวตัดห้านนี่แหละครับเนาะเดี๋ยวก็จะได้มีการเอาออกกันต่อไปเพื่อให้น้ำระบายได้ดีนักยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้มาเน้นย้ำกันที่ระดับน้ำที่วัดได้เมื่อเวลา 11:00 น.จุดผี1สะพานนวรัตน์นะเจ้าตอนนี้ระดับน้ำล่าสุดก็คือ4เมตร77เซนติเมตรในชั่วโมงนี้นะเจ้าลดลงไปถึง3เซนครับชั่วโมงที่แล้วตอน 10:00 อยู่ที่4เมตร80เซนตอนนี้ลดลงไปเหลือ4เมตร77เซนลงไป3เมตรต่อชั่วโมงแล้วนะเจ้าก็เดี๋ยวขอทีมงานนะครับไปพอเพจของ PR เชียงใหม่นะครับเนาะตอนนี้เปิ้นมีการไปมอบสิ่งของนะครับอาหารน้ำดื่มเพื่อกับผู้ที่ประสบภัย
ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับเนาะก็หันว่าทางเทศบาลนครเชียงใหม่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเปิ้นกลับไปมอบอาหารการกินนะครับใกล้จะเข้าตอนแล้วนะแม่นแล้วเป็นเข้าง่ายกับว่าเข้าตอนของผู้ประสบภัยนะครับก็ทยอยนำไปมอบให้นะครับเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เราได้ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้รายงานให้ได้รับรู้รับทราบการนี่แหละครับนี่แหละเปิ้นก็มีการไปสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเซ็นทรัลเชียงใหม่เนาะต่างภาคเอกชนเปิ้นก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมีปัญหามีอุทกภัยเกิดขึ้นเฮากับบัลละมาทิ้งกันก็มีอาหารการกินมีข้าวกล่องมีน้ำดื่มมาหมอกหื้อนะครับเจ้าอันนี้ทางเซ็นทรัลเชียงใหม่นะเจ้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลเชียงใหม่เซ็นเฟสนะเจ้านี่ก็เป็นในเครือของเซ็นทรัลรีเทลทั้งหมดเลยทีมงานเปิ้นก็นำข้าวกล่องมาแจกหื้อนะเจ้าหลายๆภาคส่วนเจ้าตึงภาครัฐภาคเอกชนเปิ้นก็ห่วงใยเพราะว่าเรื่องการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอาหารในช่วงภัยพิบัติจะอีเนี่ยเจ้าอุทกภัยจะอีเนี่ยมันต้องเปิ้นห้องต้องมาก่อนมันต้องมาหลายทิศทางเลยตึงภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพี่น้องกู้ชีพกู้ภัยบ่ได้แจกใจให้แค่พี่น้องประชาชนเต้าอั้นนะเจ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทางด้านของหน่วยงานต่างๆเปิ้นก่อระดมสภาพกำลังประกอบอาหารนำมาแจกจ่ายกันในช่วงนี้เราอาจจะยังไม่เห็นในการรวมตัวทำโรงทานหรืออย่างสักเตือนนะเจ้าแต่ถ้ามีภาพบรรยากาศตรงนั้นมาเดี๋ยวเราก็จะพาไปติดตามรับชมเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านปภ.เชียงใหม่กันสักน้อยหนึ่งนะครับตอนนี้คุณรัชพลได้สัมภาษณ์นะครับตีสามเนี่ยมาถึง8โมงเช้า5ชั่วโมงรถไป9เซนตีสามมาถึง5โมง6โมงเช้าเนี่ย8โมงเช้าเนี่ย9เซนแสดงว่าชั่วโมงหนึ่งลด2เซนเฉลี่ยแล้วหลังจากนี้มันจะลดลงมากขึ้นชั่วโมงหนึ่งอาจจะ3เซน4เซน5เซนนะครับแล้วก็คุยกับอาจารย์ชูโชคบช.อาจารย์บอกว่าเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยลดลงเยอะเนี่ยบ่าย3จะเริ่มเห็นบ่าย2บ่าย3เนี่ยจะเริ่มเห็นความแตกต่างจะเร็วเลยเร็วเลยแต่ว่าน้ำที่แผ่ไปเนี่ยอย่างโซน1โซน6เนี่ยถึงโซน6เนี่ยจะลดเร็วรแล้วก็โซน7บางส่วนอ่ะอาจจะลดช้าอย่างนี้ครับที่ไหนท่วมก่อนลดก่อนที่ไหนท่วมหลังลดหลังครับจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อสักครู่คุยกับทางชลประทานเชียงใหม่เห็นว่าพรุ่งนี้เนี่ย27เนี่ยน้ำจะเริ่มลดละทางปภ.เตรียมแผนยังไงในการกู้เมืองนะครับในเรื่องของเครื่องสูบน้ำอะไรต่างความพร้อมเป็นไงครับตอนนี้อย่างนี้ครับบางแห่งเนี่ยเป็นแหล่งกระทะพอน้ำเข้าไปไม่ออกปุ๊บเราเอาเครื่องสูบน้ำเข้าไปสูบอย่างหมู่บ้านเวียงทองเนี่ยเอาเรือเข้าไปเมื่อกี้นี้ก็สูงตอนนี้ตัดไฟด้วยนะตัดไฟเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดไฟช็อตนะครับเราอยากจะรักษาเรื่องชีวิตของพี่น้องเป็นสำคัญก่อนนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงไหนที่ลงไม่ได้นะครับมานี่มาดูพี่หนึ่งกันนี่พี่หนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นทองเป็นยังไงบ้างเป็นทองเป็นยังไงบ้างมีทองน้ำสูงแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเริ่มลดลงนะครับแล้วมีพี่น้องประชาชนอยู่ด้านในอาศัยเยอะไหมฮะที่เวียงทองอยู่เยอะแล้วก็ข้าวปลาไม่ขาดครบ3มื้อข้าวปลาไม่ขาดนะไม่ขาดนะฮะถึงไหมไม่ถึงไหมถึงก็เนาะนะครับเนี่ยมีหนึ่งถึงไหมเนี่ยตรงนี้น่าจะถึงไหมฮะเสียงไม่ถึงไหมเนี่ยพีหนึ่งนะครับตั้งแต่กี่โมงแล้วที่มันพีคตีสองตีสามสี่เก้าสามเห็นไหมเอาบอกว่าตีสามนะสี่เก้าสามพอมาแปดโมงเนี่ยเหลือ484ลดเก้าเซนแล้วเก้าเซนก็ชั่วโมงหนึ่งสองเซนแล้วก็แปดโมงมาเก้าโมงก็ลดอีกสองเซน84มา82มา80นี่ขยับดี3เซนเลย3เซนเห็นไหมก็คือจากนี้ไปเนี่ยจะเริ่มลดลงเราก็ขยับไปเรื่อยมันไม่ถึงเนี่ยก็จะลดลงเร็วขึ้นเรื่อยๆกลับเข้าตลิ่งนี่พรุ่งนี้เนี่ยกลับเข้าตลิ่งแน่นอนพรุ่งนี้เนี่ยภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยอย่างที่บอกโซนต่างๆนะฮะตอนนี้เนี่ยถนนเจริญเมืองแค่ที่เรานี่นะฮะใช่มีหนึ่งอยู่นี่3 4 5 6เนี่ยอันนี้จะลดลงก่อนวันนี้ชุดไหนนะฮะแข่งเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยแถบเนี้ยวันนี้บางแข่งเนี่ยแทบครับบางแข่งเนี่ยลดลงมากกว่า 80% นะครับอันนี้ท่วมแถวนี้ท่วมก่อน
้องลดก่อนนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนโซน7เนี่ยพี่เจ้าถึงใช่ไหมครับท้ายน้ำเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี่เป็นพื้นที่ที่เราต้องไปดูเราก็ได้การที่ทำน้ำเหมือนพยาเป็นน้ำนะครับแล้วก็คู่ทางชลประทานครับด้วยลำพูนด้วยประสานกับทางจังหวัดลำพูนนะครับที่ว่าคาดไว้อีกวันกว่าๆกับสองวันเนี่ยน่าจะถึงลำพูนนะครับอ๋อจุดไหนนะจุดนี้นะตัวนี้เนี่ยจะเป็นนี่เนื่องจากว่าจุดนี้ท่วมในเพื่อนท่วมในหลังเพื่อนก็จะขาของน้ำเนี่ยมันจะไหลจากจุดที่หนึ่งที่เราอยู่นี้ปุ๊บน้ำก็จะพอลำปิงลงใช่ไหมครับอันนี้ก็รวมลงมันก็มากรองพอขนาดในวันนี้จะเห็นว่าเนี่ยแห้งแล้วทั้งศพถึงศพคงจะเริ่มแห้งแล้วบางจุดที่อยู่ตะหิ่งก็อาจจะลดลงยังมีน้ำบ้างแต่ว่าลดเล็กเท่าได้แล้วนะครับวันนี้ลองดูนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยหลายแห่งเนี่ยเขาตรวจสภาพปกติจะเห็นได้ช่วงปลายเนี้ยชั่วโมงเซนมาก5เซนมาก6มากเหรอใช่ครับต้นถึง7 8เซนครับตอนนี้เสียงไม่ค่อยชัดอยู่ไกลเสาไปนิดนึงจะได้เพราะตอนนี้เห็นที่ชัดเหรอชัดสุดเลยว่าตรงไหนบ้างเนี่ยอย่างที่บอกครับเส้นที่ตรงนี้ได้ยังได้ยินไหมครับท่านผู้ชมครับระวังนะฮะอย่างที่บอกโอ้นี่ก็เป็นบรรยากาศที่จุด P1 นะครับที่สะพานนวราชเทพตรวจวัดระดับน้ำหันว่าลดลงมาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับเนาะแม่นนะเจ้าและคาดว่าในช่วงบ่ายนี้นะเจ้าก็จะมีปริมาณน้ำที่ลดลงมาเรื่อยๆนะเจ้าโดยแรกๆเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของ6ชั่วโมงแรกชั่วโมงละ2เซนแต่ชั่วโมงที่7 8 9หลังจากนี้จะลดลงเพิ่มมากขึ้นเป็นชั่วโมงละ3เซน4เซน5เซนและพื้นที่ในโซนของโซน6โซน5โซน4อาจจะน้ำลดลงก่อนนะเจ้าอ๋อคือมันลดเว่ยๆเถอะแม่นนะเพราะว่าโซน1โซน2โซน3มาอยู่หิมน้ำไงให้เอียวพออยู่หิมน้ำเนี่ยอันไหนที่น้ำท่วมก่อนจะลดกำลุนอันไหนที่น้ำท่วมกำลุนจะลดก่อนนะเจ้าตอนนี้ตังหลังเฮาท่วมกำลุนโซน6ควบโซน7ก็เริ่มลดลงแล้วใกล้จะลดลงแล้วนะครับตอนนี้อันแดดนะครับมีแสงแดดเด้อตังหลังนี่นะแดดมาแล้วแล้วก็มีฝนตกลงมานะครับเนาะแสงแดดจ้าเลยนะขอให้มันเอาน้ำไปเวเตอร์นะครับเดี๋ยวขอภาพมุมสูงเนาะที่หันท้องฟ้าทั่วเมืองเชียงใหม่นี่กำล้อถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับเขาค่อยหันว่าในภาพรวมจะเป็นจะได้กันพ่องเป่งลึงเลยเริ่มเป่งมาแล้วนะตั้งฝนเนี่ยนะครับเนาะเมฆกับบางลงแล้วนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเนอแต่กี้เพิ่นบอกว่าหมู่บ้านฮาเวียนาเอกะอยากจะได้น้ำดื่มแล้วก็อาหารจุดนี้เนี่ยนะครับจะหันว่าเมฆเนี่ยบางลงมาพ่องแล้วเนอท่านผู้ชมครับอาจจะเริ่มหันนั้นท้องฟ้าเป่งขึ้นหันดอยสุเทพชัดเจนขึ้นนะครับเนาะเนี่ยๆเป่งเลยนะครับเริ่มเป่งแล้วนะครับเริ่มเป่งละมีแดดทั่วท้องฟ้าของเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับจ้าๆหน่อยก็ได้เจ้า Sky Tower หรือว่า NBT Tower ครับเจ้าจ้าๆหน่อยก็ได้เจ้าก้อยๆก้อยๆไปเจ้าก้อยๆไปเนอะก้อยๆเนอะเริ่มหันสีฟ้าสีน้ำเงินปุ้นพองแล้วนะครับพอประจื่นใจขึ้นมาพองนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เราจะต้องตรวจสอบถึงเรื่องของระดับน้ำตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศพยากรณ์อากาศเพื่อที่จะได้วิเคราะห์ไปทางหน้าว่าแนวโน้มมันจะเป็นจะได้พองอย่างที่เปิ้นรายงานมาตะกี้เนี่ยนะครับว่าในช่วงบ่ายวันนี้บ่าย2บ่าย3บ่าย4โมงเป็นต้นไปมันจะลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเจ้าแม่นและเจ้าตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะเจ้าเพราะคาดว่าวันนี้ในช่วงบ่ายนะเจ้าต้องมาติดตามเกาะติดสถานการณ์ว่าระดับน้ำจะลดลงอย่างที่ท่านนักวิชาการท่านปภ.ทางด้านของชลประทานเนี่ยได้วิเคราะห์ไว้หรือไม่แต่โดยภาพรวมแล้วเราสังเกตมาตั้งแต่จุดพีคสูงสุดคือ4เมตร93เซนติเมตรตอนนี้ลดลงเหลืออยู่ที่ณเวลา11นาฬิกานะเจ้า4เมตร77ลงไปนักเลยกว่าซาวเซนซาวเซนแล้วนะถือว่าจัดนักนะครับนักเลยนะเจ้าอยากจะเงื่อนลดเหลือสัก4เมตรซาวเว่ยๆครับเราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าซึ่งตอนนี้นะเจ้าทางหลายๆภาคส่วนก็กำลังระดมสรรพกำลังทั้งแจกจ่ายอาหาร
านแจกจ่ายถุงยังชีพในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเฮาบ่แจ้แค่จังหวัดเชียงใหม่ตะอันนะเจ้าแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆนะเจ้าจากหน่วยงานของปภ.ของพม.นะเจ้าแล้วก็ในพื้นที่นั้นก็กำลังกระจายกันไปอยู่เมื่อสักครู่นี้ไอเอลเจ้าเพิ่นแจ้งเข้ามาจากวังตังนะเจ้าหมู่บ้านอันหยังก็เจ้าอ๋อตะกี้กะเข้าไปหน้าแน่กะที่ว่าเพิ่นเคยได้น้ำดื่มเคยได้อาหารเนี่ยนะครับยังมาได้เตื้อยังไม่ได้กินข้าวเตื้อยังไม่ได้กินข้าวเตื้อหันหน้าหันใจนะครับเนาะแม่นแล้วเจ้าหวังว่าปริมาณน้ำฝนในต่างๆจะลดลงนะครับเพราะว่าตะคืนเนี่ยนะครับที่ตกลงมาเนี่ยวัดได้75มิลลิเมตรที่อำเภอสันทรายเชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นน้ำของน้ำปิงอยู่นะต้นน้ำนี่นะแต่คือผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็คงจะน้อยลงละนะครับปริมาณน้ำจะลดลงแล้วก็มีฝนตกหนักแห่งที่หนึ่งก็คือตอนบนของทางแม่ฮ่องสอนนะครับบอกว่าจะไปส่งผลกระทบกับทางแม่ฮ่องสอนก็จะได้แล้วเดี๋ยวทีมงานของเราจะได้ติดตามข้อมูลมาอูจ๋าเล่าสู่กันฟังในรายการตัวเองนะครับเจ้าพี่น้องจากสารปีตั้งเข้ามาถามว่าจะปิ้ขุนยวมแม่ห้องสอนวันนี้จะผ่านถนนหางดงจอมตองฮอดอันนี้ได้อยู่ถนนเส้นหางดงยังผ่านได้อยู่นะเจ้าแต่ว่าถ้าเส้นทางของแม่ห้องสอนต้องเช็คแขวงทางหลวงถึงกำนึงนะเจ้าว่ามีเส้นไหนตี้อันนี้ก็แจ้งเตือนภัยก่อนแต่เบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลนะเจ้าสามารถที่จะผ่านไปได้นะนะครับตั้งแต่หางดงโพสไปตังแม่สอนยังไม่ห้องสอนเจ้าเจ้าว่าน่าจะผ่านไปได้นะครับแม่นนะเจ้าแต่อาจจะเจอฝนห้องนะเจ้าเพราะว่าฝนก็จะไปตังปุ้นใช่ใช่ครับมีข้อมูลอะไรยังก็สามารถที่จะสื่อสารกันเข้ามาได้เด้อท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับที่ติดตามตังสวทเชียงใหม่หรือว่าสื่อออนไลน์ NDT North เพจสวทเชียงใหม่แล้วก็สำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะครับเจ้าตอนนี้บรรยากาศทางด้านหลังฮาวนี่วิทยาลัยโพลีเทคนิคลานานะครับนำโดยอาจารย์สวัสดีเจ้าครับเพิ่นกอบปลาน้องๆมานะครับเนาะน่าจะมาช่วยเหลือนะครับเนาะน่าจะมาช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆนะครับเจ้าวันนี้เอาข้าวกล่องมาแจกถึงนี่เลยจ้าครับครับขอบคุณจ้าอันนี้เพิ่นตั้งใจดับรถนะครับบัจจ่าจบน้ำแล้วดับรถนะครับอาจารย์ประสิทธิ์นะครับอาจารย์ประสิทธิ์นำน้องๆจากวิทยาลัยโพลีเทคนิคลานานะครับเอาเข้ากองไปแจกตะกี้นอกนะครับเขาได้รายงานภูมิสดๆให้ได้พอแล้วนะครับครับอ๋อเดี๋ยวเอามาแจกกันเดี๋ยวคือพี่น้องต้องนอกก็ได้เจ้าตังในนี้ทางทีมงานดูแลทั้ง4ปิงเมืองครับไปมาหรือยังครับเจ้าเจ้าขอบพระคุณจัดนักนะเจ้าทีมงานเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับดูแลสุขภาพกันตัวนะเจ้าครับอันนี้ก็เป็นทีมงานของอาจารย์ประสิทธิ์นะครับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยโพลีเทคนิคลานาพร้อมทั้งน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยนะครับขนาดตังเปิ้ลนี่ก็เกือบจะโดนน้ำท่วมเนาะข้างๆโดนน้ำท่วมแล้วนะตอนนี้เปิ้ลก็มีจิตอาสานะครับที่เปิ้ลจะเอาข้าวอาหารการกินมามอบให้พี่น้องประชาชนที่เปิ้ลได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับตอนนี้ก็กำลังขับขี่รถเคลื่อนผ่านไปนะครับเนอรถเปิ้ลกันใหญ่กันสูงนะครับปลอดภัยแต่ต้องค่อยๆขับเนอถ้ามันจะไปบึ้งใส่กระจกบ้านเปิ้ลนะแม่นแล้วเจ้าเพราะแรงกระเพื่อมก็จะนักอยู่นะเจ้าแต่เชื่อว่าความเชี่ยวชาญและความชำนาญของคนขับรถนี่ก็น่าจะโอเคอยู่เพราะดูเปิ้ลนี่โอ้ถึงนี้เปิ้ลก็ใกล้กล้องเปิ้ลเนี่ยครับจะยะถูกละเพราะคืนน้ำจะบะแหงจะบะกระเพื่อมนักนะเจ้าครับอันนี้จากภาพมุมสูงนะครับบนอาคารของ NBT Northช่อง11ของเฮานะครับเนาะก็ติดตามกันครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าเฮาก็รายงานกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงตอนนี้ใกล้เตียงแล้วนะเจ้าบ่ฮู้ว่าตังใดที่ยังบ่ได้รับข้าวอาหารกันเตือนนะเจ้าก็แจ้งกันเข้ามาได้เน้อนะเจ้าสําหรับทีมข่าวทีมงานของเฮานะเจ้าก็กระจายกันลงพื้นที่ในแต่ละจุดนะเจ้าเดียวในช่วงบ่ายนะเจ้าหลังเตียงก็จะมีการรายงานเข้ามาเรื่อยๆเลยเจ้าสําหรับทางสวทเชียงใหม่ก็จะมีการรับสัญญาณข่าวภาคเที่ยงนะเจ้าแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงตอยแต่ทางด้านของ NBT North ที่เพจของ NBT North แล้วก็เพจของสำนักประชาสัมพันธ์เคสามกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจสวทเชียงใหม่ PRD รับชมภาพและเสียง บรรยากาศต่างๆไปพร้อมๆกันฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจทีมงานและก็เป็นแหมช่องทางหนึ่งนะเจ้าในการขอความช่วยเหลือแจ้งข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตสถานการณ์ไปพร้อมๆกันในทุกจังหวัดของภาคเหนือที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมเจ้าครับถ้าทีมงานทางสวทลำปูนกาตันจังหวัดลำปูนนะครับมีโอกาสที่จะรายงานเข้ามานี่ก็เชิญได้เน้อเพราะว่าตอนนี้น้ำจากเชียงใหม่เริ่มลดระดับลงไปนะครับ
แล้วก็น้ำตั้งละปูนเป็นจะได้พองเริ่มลดแล้วหรือยังถ้ามีแนวโน้มจะเป็นจะได้ก็สามารถที่จะเอิญอู่จากันเข้ามาได้นะครับเจ้าสถานการณ์กว้านพะเยาเป็นจะได้พองบกงูนะเจ้ากว้านพะเยามันตะวันนี่มันจากน้ำมาหน่อยนะจากกว้านมาที่ถนนหน่อยเนาะเจ้าแม่นละเจ้าแล้วก็เป็นเร่งระบายน้ำไปนะเจ้าแล้วก็มีที่แม่ต่ำเนาะเจ้าที่เดิมที่เดิมที่เคยประสบอุทกภัยมาก่อนหน้านี้นะเจ้าแต่ที่แน่คือตอนนี้นะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาห่วมกับเราจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกันได้ท่านใดกำลังเตรียมข้าวกล่องจะไปแจกจ่ายกับเอิญเข้ามานะเจ้าสอบถามกันได้ว่าพื้นที่ใดยังบ่ได้รับข้าวกล่องกระเตื้อสำหรับเส้นทางเรามาเน้นย้ำกันแห่งกำหนึ่งนะเจ้าตอนหนึ่งถนนแก้วนวรัตน์ตอนนี้นะเจ้าในซอยเชตุพลมีน้ำท่วมขังบ่สามารถผ่านได้เน้อนะเจ้ากาดก้อมเจ้ารถบ่สามารถผ่านได้นะเจ้านี่อัปเดตแล้วจุดตัดไฟทางข้ามนี่ก็จะมีจุดตัดของหน้าพระหฤทัยเลยินนาอนุบาลส่วนเด็กไนบาซ่านะเจ้าแล้วก็นาวิชัยวิทยานะเจ้าตอนนี้ตักไปละปูนก็เข้ามาเลยนะครับเนาะคุณธนกรลังกาพินนะครับผู้สื่อข่าวของสวท.ละปูนนะครับจะได้รายงานสภาพสถานการณ์ที่จังหวัดละปูนให้เฮาได้ติดตามกันถ้าพร้อมแล้วก็สามารถที่จะส่งภาพเข้ามาได้เลยนะครับเน้อสวัสดีครับคุณธนากรครับอ๋อรอกันกั๊บหนึ่งนะครับเนาะจะรอสัญญาณสักกั๊บนะเจ้าเพราะว่าหน้าการหน้างานตังปูนเปิ้นกำลังติดตามเครื่องผักดันน้ำนะเจ้านะครับเจ้าที่จะช่วยเร่งพื้นน้ำระบายออกไปในโซนของแม่น้ำกวงก็ดีนะเจ้าแล้วก็แม่น้ำปิงตอยนะเจ้าซึ่งเดี๋ยวในเรื่องของข้อมูลและรายละเอียดก็ต้องมือทางทีมข่าวในพื้นที่ได้แจ้งรายงานเข้ามารอกันสักกั๊บเดียวระหว่างนี้มาอัปเดตถนนกันต่อนะเจ้าได้แล้วนะครับตอนนี้ทีมงานสวท.ละปูนคุณธนกรลังกาพินพร้อมแล้วสวัสดีครับคุณธนกรครับสวัสดีเจ้าครับแล้วก็พิธีกรผู้เนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ฝ่ายบ้านสีเมืองยูนะครับ อยู่ที่ตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่น่าฝ่ายนะครับตอนนี้น้ำยังคงไหลไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยทางชลประทานละปูนตอนนี้นะครับรถที่เห็นต่างหลังเนี่ย คือรถที่จากชลประทานพิษณุโลกเพื่อเอาเครื่องผักดันน้ำมาสนับสนุนที่พื้นที่จังหวัดละปูเนี่ย3เครื่องโดยกันซึ่งก็คาดว่าภายใน12ชั่วโมงนี้ในเรื่องของระดับน้ำเนี่ยน่าจะทยอยลดลงไปวันนี้ครับตะกี้ผมได้นัดทางผอ.ชลประทานละปูไว้แล้วเนาะตอนนี้เราจะได้ไปอู้จากกันสักนิดนึงถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดละปูได้เลยครับยาวๆได้เลยนะครับน้ำกวงและก็อันของน้ำกวงแล้วก็น้ำปิงเนาะครับครับสวัสดีครับท่านครับครับตอนนี้สถานการณ์ของจังหวัดละปูน้ำเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้สถานการณ์ในภาพรวมอย่างของน้ำกวงก่อนเนาะน้ำกวงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำทรงตัวครับครับอยู่ที่ 5.8 เมตรตอนนี้ทรงตัวมา4ชั่วโมงแล้วนะครับพอทรงตัวเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำทางด้านเหนือจากตัวเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ที่เป็นอำเภอแม่ออนอำเภอสังกะแพงเป็นต้นน้ำของลำน้ำกวงเนี่ยไหลลงมานะครับไหลลงมานะครับก็มาลงที่อำเภอเมืองลำพูนตอนนี้เนื่องจากระดับน้ำมันเริ่มคงที่เราเลยได้ประสานนะครับทางสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับโดยสำนักงานชลประทานที่หนึ่งก็ได้นำเครื่องผักดันน้ำมาติดตั้งอยู่ที่บริเวณท้ายฝ่ายสะพานบ้านสีเมืองยูนะครับจำนวน3เครื่องครับซึ่งก็สามารถจะช่วยในการผลักดันน้ำได้เนี่ยอยู่ที่อัตราการไหลอยู่ที่ประมาณ 1.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับต่อเครื่องนะครับ3เครื่องก็ 3.6 ครับก็คิดว่าสำหรับสถานการณ์เนี้ยที่น้ำทรงตัวเนี่ยก็คาดว่าจะทำให้ปริมาณน้ำระดับน้ำในแม่น้ำกวนเนี่ยลดลงนะครับคาดว่าใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงครับลดลงนี่จะค่อยๆลดลงนะครับไม่ใช่ลดลงทุกเลยอันนี้ต่อจากนี้อีกประมาณ12ชั่วโมงเดี๋ยวต้องมาติดตามกันอีกครั้งนึงตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ายังมีโซนไหนบ้างครับที่น้ำมันเข้าไปครับโซนถ้าในเมืองลำพูนนี่ก็ยังมีโซนทางด้านเหนือที่เป็นศพสารนะครับตั้งแต่ตำบลอุโมงค์อะไรตรงนี้ลงมาครับก็ยังมีบริเวณที่ยังมีน้ำที่ไหลออกจากนอกคันไปอยู่นะครับสำหรับในพื้นที่เมืองสำหรับน้ำกวงเองทั้งสองฝั่งตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเรามีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำอะไรยังไงบ้างครับก็สำหรับในพื้นที่ตรงนี้เราก็มีสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้กับทางท้องถิ่นที่มาร้องขอมานะครับปัจจุบันก็ไปติดตั้งให้อยู่ที่ตำบลผักท่าชุมพรกำลังมีเครื่องกันนะครับ
ก็ตอนนี้เราก็ดำเนินการไปแล้วบางส่วนนะครับที่เหลือก็จะเร่งในการที่จะหาทางระบายน้ำพวงให้ลงให้เร็วที่สุดก็จากที่น้ำพวงเนี่ยมันลงน้ำปิงเพราะนั้นเราก็ต้องไปดูที่ต้นเหตุที่น้ำปิงด้วยนะครับซึ่งน้ำปิงเนี่ยปัจจุบันมันขึ้นระดับสูงสุดที่อำเภอเมืองเชียงใหม่มาแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ1-2ทางมาก็รับมา6 ชั่วโมงก็จะมาขึ้นสูงสุดที่อำเภอเมืองลำพูนซึ่งตอนนี้ระดับสูงสุดก็น่าจะเริ่มผ่านแล้วครับมันจะทรงตัวอยู่ประมาณสัก2 ชั่วโมงแล้วก็จะลงถึงเมืองไปตอนนี้ระดับน้ำก็คิดว่าน่าจะเริ่มลดลงมาเรื่อยๆในของส่วนน้ำพวงครับแล้วก็ทำให้น้ำพวงลดลงไปด้วยตัวของสถานการณ์น้ำปิงครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี่เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นรับน้ำจากเชียงใหม่ใช่ไหมครับรับน้ำจากเชียงใหม่มาครับเนื่องจากว่าของเชียงใหม่เนี่ยมันมาทั้งตลอดสองฝั่งลำน้ำเลยแล้วทีนี้มันก็จะมีคันกั้นน้ำอยู่ที่เป็นถนนลอดลำน้ำปิงมันจะมีบางจุดที่มันมีน้ำซึมลอดออกมาได้นะครับแล้วก็มีบางจุดที่มันไหลออกมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ที่ถ้าเห็นภาพผ่านก็คือที่ข้ามโกลบอลเฮาส์มาถนนวงแหวนเข้าโกลบอลเฮาส์บริเวณสินตาใหม่มันก็จะไหลอาบมานะครับจากผ่านอำเภอสารพีนะครับก็มาเข้าบริเวณสันทรายมหาวงนะครับเข้ามาอยู่ที่บริเวณมินปิงของอำเภอเมืองลำพูนซึ่งจะเป็นจุดรับน้ำซึ่งจุดนี้เป็นจุดต่ำสุดนะครับทางเราก็เลยระดมเครื่องสูบน้ำนะครับไปช่วยเหลือพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำบริเวณด้านในลำน้ำปิงเนี่ยด้านนอกคันนะครับด้านนอกคันกับในคันมันมีความต่างกันประมาณ12 เมตรนะครับเพราะนั้นเราเร่งระดมเครื่องสูบน้ำครับที่อยู่ด้านนอกคันสูบกลับเข้าไปในที่อยู่น้ำก็คืออันไหนที่ทะลักเข้ามานี่ก็สูบออกครับแต่ตอนนี้นี่ยังไม่มีพื้นที่ไหนวิกฤตแล้วก็ในโซนเห็นว่าโซนของวัดป่าแกครับที่ตำบลริมปิงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับวัดป่าแกริมปิงก็ตอนนั้นอันนั้นเป็นอยู่ในบริเวณนอกคันกั้นน้ำครับครับก็จะได้รับผลกระทบก็คือว่าจะขึ้นลงตามระดับน้ำของลำน้ำปิงเลยบริเวณนั้นแต่ก็เบื้องต้นเนี่ยเราได้ไปสนับสนุนโดยนำกระสอบทรายครับไปสนับสนุนให้กับทางท้องถิ่นครับมีพวกสายลูกพวกต่างๆทั้งจังหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือก็ทั้งจังหวัดครับท้องถิ่นอบต.นะครับปภ.นะครับแล้วก็พัฒนาสังคมหลายหน่วยที่เข้าไปช่วยดูแลตรงนั้นก็คือต่อจากนี้เนี่ยน้ำปิงก็จะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับคาดว่าน่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ตรวจสอบแล้วพื้นที่ด้านเหนือเนี่ยยังไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่ครับก็ขออธิบายนิดนึงน้ำปิงอ่ะที่มันขึ้นสูงเนี่ยมันเนื่องเกิดจากว่ามีฝนตกในพื้นที่บริเวณอำเภอเชียงดาวในคืนวันที่22-23ประกอบกับตกในพื้นที่อำเภอแม่แตงยืนแข็งทำให้มีลำน้ำทั้งลำน้ำปิงและลำน้ำแม่แตงเนี่ยมาประจบกันน้ำของน้ำเนื่องของลำน้ำมาประจบแบบพอดีเลยให้ปริมาณน้ำมาที่ได้ค่อนข้างเยอะกว่าส่วนคืนแม่งัดเองปัจจุบันนะครับก็เก็บน้ำไว้เต็มที่นะครับก็เก็บพื้นที่จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมีการล้นระดับที่เขาเรียกว่าอาคารระบายน้ำรถฉุกเฉินแต่ก็ออกมาในอัตราที่ยังไม่เยอะประมาณอยู่ที่17 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับซึ่งอันนี้มันเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยก็สามารถช่วยหน่วงน้ำนะครับเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับเมืองเชียงใหม่ได้ในบางส่วนครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นก็ต่อจากนี้เนี่ยน่าจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับไปเรื่อยๆคาดว่าน่าจะลดลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็คาดว่าในน้ำปิงเนี่ยคาดว่าในเข้าสู่ภาวะปกติภายใน2-3 วันครับนี่นะครับประมาณ2-3 วันนะครับตอนนี้ก็เร่งผลักดันอยู่นะครับทั้งของน้ำพวงส่วนน้ำปิงเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ไหลตามปกตินะครับผมนะครับก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวติดตามได้นะครับทางเพจสวทลำพูน FM95ก็ได้นะครับจะมีการอัปเดตสถานการณ์ของน้ำพวงแล้วก็น้ำปิงส่วนทางน้ำลี้แล้วก็น้ำแม่ทาตัวนี้ปกตินะครับผมนะครับน้ำลี้น้ำทาตอนนี้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีฝนตกในพื้นที่เราก็ให้เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังตลอดทั้งน้ำปิงน้ำพวงน้ำทาน้ำลี้ครับทั้งสี่แบบน้ำครับผมก็น้ำทาแล้วก็น้ำลี้เนี่ยตอนนี้ยังปกตินะครับไม่มีน้ำเพิ่มเพราะฉะนั้นแล้วติดตามได้ที่สวทลำพูน FM95 นะครับและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับของจังหวัดลำพูนนะครับครับมีก็สามารถที่จะอัปเดตสถานการณ์เข้ามาได้เรื่อยๆเนอะกันเดียวตังเพกก็จะได้
ก็ติดสถานการณ์ไปโดยนะครับแม่นและเจ้าก็เป็นห่วงเป็นใยไปทางเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดในการรายงานสถานการณ์ตัวนะเจ้าดูแลสุขภาพกันตัวเนอร์นะเจ้าด้วยความห่วงใยนะเจ้าสำหรับในช่วงนี้นะเจ้าเฮาก็จะมาแจ้งคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมว่าในสักเตียงเฮาจะลงไลฟ์กันก่อนและพลิกมาปากันกันช่วงเวลาบ่ายโมงนะเจ้าเพราะว่าช่วงเตียงเนี่ยทางสวทเปิ้ลจะมีการรับสัญญาณข่าวภาคเที่ยง12 นาฬิกาเนี่ยเจ้าก็ไปรับฟังข่าวสารเนี่ยเจ้าที่น่าสนใจกันได้นะเจ้าสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook Live เดี๋ยวเฮาปิกมาปากันแฮมกันในช่วงบ่ายโมงแต่ตอนนี้ในช่วงก่อนที่เฮาจะลาไลฟ์หลังกันในช่วงนี้กับรายการก่อติดสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือนั้นก็ยังมีข่าวสารที่นำมาประชาสัมพันธ์ก็คือถ้าพี่น้องยังไม่ได้ฮับข้าวอาหารยังบ่ถึงเอิ้นกันเข้ามาได้นะเจ้าเฮาจะมีเบอร์ของ04M Ford เน้นย้ำว่าในเขตเทศบาลนครเจียงใหม่นะเจ้าทุกพื้นที่เลยนะเจ้า CM Ford เปิ้นจะฮับเรื่องราวประสานขอความช่วยเหลือนะเจ้ารวมไปถึงรับบริจาคตุยนะเจ้า0532591116 0532591116 0837043675 0837043675มี2เบอร์ด้วยกันเจ้าครับอันนี้เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาทุกข์ภัยเฉพาะกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่เนาะนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับยังมีเวลาอยู่แฮมสัก7นาทีนะครับก่อนที่เราจะปิดรายการในช่วงนี้กันไปเนี่ยนะครับเนาะก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันนะครับพื้นที่ที่เปิ้นแจ้งเข้ามานะครับว่ามีน้ำท่วมขังนะครับก็จะมีทางแถวค่ายกาวิละนะครับอาจจะมีน้ำท่วมขังอยู่ในตอนนี้นะครับถนนบำรุงราษฎร์อันนี้รถฟานไปได้อยู่นะครับเนอะแล้วก็กาดก้อมนะครับกาดก้อมอันนี้รถน้อยก็ผ่านไปบ่ค่อยสะดวกเตื้อยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับน้ำท่วมขังผิวการจราจรถนนแก้วนวรัตน์มีน้ำท่วมขังจนถึงแยกปริ้นผ่านหน้าโฮงเฮียนปริ้นนะครับรถใหญ่ผ่านได้ส่วนรถน้อยต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษตัวนะครับถ้าแม่นเจ้าผ่านบ่ผ่านไปทางพุ่นก็จะเป็นการดีจะได้ปลอดภัยถึงคนถึงรถนะครับเนาะเจ้าสถานการณ์ตอนนี้ทางทีมข่าวของเฮาก็ปักหลักกันอยู่ในหลายพื้นที่นะเจ้าในช่วงบ่ายเฮาจะได้มาติดตามสถานการณ์กันแต่ละจุดนะเจ้าโดยในช่วงนี้ถนนเจริญเมืองเจ้ายังคงมีระดับน้ำสูงในบางช่วงตั้งแต่เชิงสะพานนวรัตน์ไปจนถึงอีสุสุเจริญเมืองนะเจ้าพี่น้องประชาชนเส้นนี้ถ้าบ่จำเป็นแต่แต่บ่มีรถใหญ่แต่แต่นะเจ้าขอความกรุณาอย่าเสี่ยงนายเจ้าเดี๋ยวจะเป็นผู้ประสบภัยกลางถนนมันบ่คุ้มกันนะเจ้าใช่ครับรถจะเสียรถจะลุไปเสี่ยงสตางค์ในการซ่อมแฮมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเปิ้นแจ้งเตือนจะได้ก็ต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ที่เปิ้นได้วิเคราะห์ที่เปิ้นได้คาดการณ์กันไว้นะครับจากเชียงใหม่น้ำไหลไปละปูนจากละปูนแล้วก็จะไปตอนใต้ของเชียงใหม่นะครับบอกว่าจะเป็นตั้งจอมต้องนะต้องได้รอตั้งจอมต้องต่อไปโพสไปแผ่ตังฮอดนะครับพี่น้องทางคุณก็ต้องเตรียมตัวกันไว้นะครับเพราะว่าน้ำเหนือกำลังไหลล่องไปนะครับเนอตังเหนือนี่น้ำท่วมนักซักมอกใดหลายๆคนก็ได้รับหูรับทราบแล้วท่านจะได้วางแผนที่พื้นที่ของท่านต่อๆไปเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตกาทรัพย์สินกาอีกนะครับแล้วในช่วงของบ่ายโมงเป็นต้นไปก็จะติ๊กมาก่อติดสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือโดยเฉพาะน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่นี้กันต่อถึงทางวิทยุนะครับสวทเชียงใหม่ FM 93.25 FM 98 AM 639 kHz กันตวยแล้วฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ053-284-178 053-284-178แจ้งข้อมูลข่าวสารมาได้กระเดียวเราจะได้มาประกาศออกทางวิทยุออกทางสื่อออนไลน์กันนะครับเนอช่วงนี้ก็ชมภาพบรรยากาศนะเจ้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่กันนะเจ้าข้าวต้มในดำนี่เจ้าดังเลยใช่ใช่ครับอันนี้ก็อยู่ที่ถนนเจริญเมืองนะครับเจ้าเจริญเมืองตังปุ้นนะครับก็เป็นย่านเศรษฐกิจนะเจ้าเส้นนี้นะเจ้าที่จะมุ่งหน้าไปสะพานนวรัตน์นะเจ้าอันนี้เส้นที่จะไปสะพานนวรัตน์ท่วมค่ะอีนะรู้แต่ว่าท่วมอยู่ท่วมอยู่นะเจ้าทีนี้เขาก็ดูเหมือนจะสูงเนาะแม่นะเจ้าคือน้ำมาหลายทิศทางอันดับแรกเลยคือท่าบันไดบันไดล้นท่วมจากลำน้ำแล้วก็ล้นเข้ามาริมตลิ่งก็จะมาจากต่อเหมือนที่สำนักงานเฮาแม่นเจ้าปกติเฮาใจระบายน้ำบัดนี้มันย้อนปิกมาเจ้าย้อนดันขึ้นมามีคนเสนอความคิดเนี่ยว่าเฮาปิดต่อระบายน้ำได้ก่อแบบปิดเปิดอ่ะเพื่อมันเป็นอัจฉริยะหน่อย
ถ้าเวลาเขาไข้ระบายก็สามารถเปิดได้ถ้าเวลาจะเกิดเครื่องน้ำก็ปิดได้อีกนะครับเจ้าอันนี้ภาพบรรยากาศหน้าสำนักเขาเจ้านะครับสดๆมีเรือน้อยมาแล้วครับก็ยังมีคนเดินทางผ่านไปผ่านมาอยู่นะครับแต่ว่าใจเงื่อนน้อยก็จะสะดวกน้อยรถรานี่บอกให้สะดวกเน้อนะครับเจ้าขับรถขับลาตอนนี้ต้องแปลงใจหากันนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าหากท่านกำลังเดินทางอยู่เปิดวิทยุฮับฟังทางสวทเจียงใหม่ไปโตยก็จะได้ฮับหูฮับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีการอัปเดตนะเจ้าบรรยากาศตอนนี้มีแดดออกละครับจุ่มอกเย็นใจน้อยนะเจ้าที่เห็นแดดออกเพราะว่าเป็นสัญญาณว่าน้ำจะลดเอ๊ะก็ว่าเขารู้สึกไปคนเดียวเนาะมันแตนอ่ะเนาะรู้สึกได้เลยเจ้าเพราะว่าเริ่มเห็นตรงขอบหัวสำนักแห่งฝั่งนึงแล้วนะเจ้าเริ่มเห็นแนวกระสอบทรายมาจางๆละนะเจ้าทางด้านในส่วนของสำนักต่างๆสบทเจียงใหม่เฮากับน้ำเข้าจันใต้ดินก็กำลังเร่งระบายเร่งสูบออกฝั่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้อาคารสีขาวๆตรงนั้นก็คือเป็นส่วนเทคนิคนะเจ้าหลังส่วนเทคนิคเป็นที่พักของพี่น้องดีเจชนเผ่าตวยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักเฮานะเจ้าน้ำท่วมถึงจันนึงมีจันเดียวครับครับฝั่งปูนเปิ้นจะมีจันเดียวนะเจ้าแล้วก็น้ำเข้าแล้วแต่ก็เริ่มมีการเร่งระบายน้ำออกมานะเจ้าเพื่อบรรเทาความเสียหายความเดือดร้อนระหว่างตีมูเฮาทีมงานของเฮารายงานสถานการณ์ไปโตยก็เป็นผู้ประสบภัยไปพร้อมๆกันเราจะสู้ไปโตยกันนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าพี่เก่งกานะครับคุณเอกนรินทร์กาจะติดอยู่ตั้งหลังฮะเนี่ยนะครับน้องเจมตัวเองเจ้าครับจะได้แล้วเดี๋ยวในช่วงบ่ายๆนะครับก็ได้สลับซับเปลี่ยนกันมาหื้อข้อมูลกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันไปตัวเนาะสำหรับช่วงนี้ใกล้จะเที่ยงละกระเดียวสวทเปิ้นจะติดตัดครับสัญญาณข่าวจากวิทยุส่วนกลางนะครับครับทราบข่าวสารจากทั่วประเทศนะครับสำหรับช่วงนี้เฮาย้ายกันก่อนเนาะเจ้าเดี๋ยวคือทิ้งท้ายกันด้วยภาพบรรยากาศละกันนะเจ้าภาพบรรยากาศมุมต่างๆที่ทางทีมข่าวของเฮาส่งเข้ามารายงานและเดี๋ยวบ่ายโมงปิ๊กมาติดตามสถานการณ์กันต่อกับรายการพิเศษก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือและพื้นที่ของจังหวัดเจียงใหม่เจ้าช่วงนี้เฮาสองคนคำคงนะครับเจ้าอลิสาเปียงตั้งเจ้าครับสวัสดีครับ